บทที่ 1301 ถึง 1320 หากโลกนี้มีความเสียใจหากเวลายังสามารถย้อนกลับได้แน่นอนฉันจะไม่คุยกับผู้ชายคนนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขและจะไม่ให้พลังนางฟ้าแก่เขาเด็ดขาดนี่คือความคิดภายในของเทพสามองในขณะนี้รำคาญทำอะไรไม่ถูกอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาแม้ว่าความก้าวหน้าของเธอจะสิ้นสุดลงแล้วแต่เขาก็วิ่งไปที่กลางแดนสวรรค์และเขาก็หยุดโดยไม่รู้ตัวเพื่อปล้นอันศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของพระเจ้าอย่างไรก็ตามพื้นที่ของเทพเจ้าเกือบจะถูกยกเลิกไปอย่างรวดเร็วเกือบ 90% ของพลังสวรรค์ถูกขุดออกไปจนหมดเหลือเพียงร่องรอยสุดท้ายของพลังสวรรค์ที่จะสนับสนุนเพื่อรักษาความรู้ทางจิตวิญญาณและเพื่อสื่อสารกับเธอต่อไปแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้งพลังอันศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งหยวนเป็นอันศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งค้ำจุนที่สามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้หากสูญเสียไปทั้งหมดมันก็จะพินาศและหายไปเช่นกันแม้กระทั่งตอนนี้เทพสามพระองค์นี้ยังยากที่จะสนับสนุนพื้นที่ของเทพสามพระองค์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทุกอย่างอธิบายไม่ได้ของการขาดหมัดความมืดรอบๆพื้นที่ของเทพสามพระองค์ก็พังทลายลงอย่างต่อเนื่องและดวงตาก็จะถูกทุบตีกลับไปรูปร่างเดิมมันคือเธอขาดรูปร่างนี้แต่ก็ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้เขาเห็นได้ว่าพลังนางฟ้าของเทพองค์นี้ถูกดูดออกไปจริงๆองค์เทพแตกต่างจากพระภิกษุมันไม่มีเนื้อมันสามารถกลืนกินออร่าสวรรค์และโลกอย่างช้าๆและค่อยๆกลายเป็นนางฟ้าอย่างช้าๆการสะสมของฝนดังนั้นแม้ว่าจะตกตะกอนมานานหลายพันปีแล้วแต่ปริมาณสำรองของเซียนยูอันลี่ก็สามารถเทียบได้กับการเพาะปลูกของเทอรานเป็นเวลาหลายพันปีเท่านั้นจะเห็นได้ว่าพลังของนางฟ้านี้มีค่าต่อเทพเจ้าเพียงใดแต่ตอนนี้มันเกือบจะกลวงออกแล้วและเงาทางจิตใจของมันยิ่งใหญ่แค่ไหนโอ้น่าเสียดายจริงๆคราวนี้คุณอาจไม่มีแรงพอที่จะกลืนนิกายของคนอื่นได้เหรอเธอเซียวเซียวถามเซินเกอตอบสนองต่อแรงจูงใจของเขาด้วยซ้ำและในนั้นก็มีความรู้สึกเฉื่อยชาลืมมันไปซะมองคุณแบบนี้คาดว่าอีกกว่า10ปีหรือ 200,000 ปีจะไม่มีการฟื้นตัวและฉันจะไม่ทำกับคุณท้ายที่สุดแล้วทุกคนเป็นคนดีแต่กฎเกณฑ์ยังคงต้องเก็บไว้เช่นต่อหน้าเราบอกมรดกที่ดีสู่ขาดรอยยิ้มเอื้อมมือไปที่มุมหนึ่งแล้วขอมรดกเนื่องจากเซียนยวนลี่ไม่สามารถรับมันได้มรดกนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นท้ายที่สุดแล้วมันเป็นมรดกของเหล่าถวยเทพจะดีจะชั่วก็ต้องเอาถึงจะใช้ไม่ได้ก็ยังขายหรือเปลี่ยนของได้บูมเธอขาดประโยคเพียงล้มลงด้านบนของพื้นที่ของเหล่าทวยเทพก็ระเบิดเข้าไปในปากใหญ่แสงภายนอกปกคลุมไปในทันทีและการไม่มีเธอไม่สามารถรู้สึกถึงการมีอยู่ของเทพเจ้าสามพระองค์แน่นอนว่าผู้คนเกือบจะล้าสมัยแล้วเธออย่าเป็นแบบนี้สิส่งต่อให้ฉันตายอีกสิอะไรนะยังไม่ตายจะนอนเหรอก่อนนอนขอผ่านคลื่นไปก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นให้มันได้หรือไม่ยังไงก็ได้จมลงไปไม่มีความแตกต่างระหว่างการหลับไหลและความตายสามารถกระพริบตาในอนาคตได้หรือไม่เธอขาดรอยยิ้มและเสียงกรีดร้องและมุมปากของเขาก็ยกส่วนโค้งขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยความโกรธและความหนาวเหน็บเธอทันใดนั้นเศษทองก็ทะลุผ่านพื้นที่ของเหล่าทวยเทพและมันก็ตกลงไปต่อหน้าต่อตาของเธออย่างไรก็ตามจนกระทั่งเธอไม่สามารถมองเห็นมนุษย์สีทองทันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดของเทพเจ้าก็แกว่งไปมาอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็มีเสียงปังดังปังพื้นที่อันมืดมิดของเทวรูปก็พังทลายลงทันทีและหายไปสู่ขาดการยืนอยู่ที่เดิมตกตะลึงและสายหัวพร้อมรอยยิ้มทันทีจริงๆแล้วผู้คนและผู้คนอ้อไม่นะคุณยังสามารถเชื่อใจกันเล็กน้อยระหว่างผู้คนกับพระเจ้าได้ไหมคุณจะวิ่งเร็วขนาดนี้ได้ไหมฉันจะไม่ตายจริงๆจะกังวลทำไมเป็นที่น่าเสียดายที่เหล่าทวยเทพได้หายตัวไปและเข้าสู่นิทราแล้วสู่พลาดไปหาแล้วหาไม่เจอไม่อย่างนั้นก็ต้องถามว่าจะเป็นเทพได้อย่างไรเฮ้เดี๋ยวก่อนมันดูเงียบไปหน่อยทันใดนั้นเธอขาดรู้ว่ามีอะไรผิดปกติและเขาก็ออกมาจากพื้นที่ของพระเจ้าทำไมสุนัข2ตัวและต้วนจิ๋วเต๋อไม่มาเขาหันศีรษะแล้วมองดูมันด้านหลังยังคงเป็นโรงฝึกสุนัข2ตัวและต้วนจิ๋วเต๋อยังคงอยู่แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่เห็นเขาไม่มีการเคลื่อนไหวน่าแปลกสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างสุนัข2ตัวต้วนจิ๋วเต๋อคุณเห็นฉันหรือเปล่าซูตะโกนด้วยความขมวดคิ้วอย่างไรก็ตามสุนัขทั้ง2ตัวและดวนจิอุดยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆและดูเหมือนว่าจะอยู่คนละโลกจากเขาคือนี่คือเธอเหลือบมองไม่นานและหลังจากมองไปรอบๆเขาก็พบว่าตัวเองติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นและแยกตัวออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงไม่สามารถมองเห็นกรงนี้ได้แต่สามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับในอวกาศของพระเจ้าหลังจากการหายตัวไปของเทพสามพระองค์เท่านั้นกรงนี้ดูเหมือนจะสูญเสียอำนาจกักขังใดๆเหลือเพียงบทบาทที่โดดเดี่ยวเท่านั้นเธอขาดความรู้สึกว่ากรงที่มองไม่เห็นของเขาจะพังทลายลงทันทีที่เขาสัมผัสมันสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเหมือนถูกล้อมรอบด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งแต่ออกไปข้างนอกได้ง่ายโอ้ความหมายเล็กๆน้อยๆการกล้าที่จะรักเทพเจ้าคือการใช้สิ่งนี้เพื่อจัดตั้งพื้นที่ของเทพเจ้าทันใดนั้นเธอก็มีความสุขและได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพื้นที่ของพระเจ้าและหลังจากที่พระเทวรูปหายไปสุนัขทั้งสองและต้วนจิ๋วเต๋อไม่ได้สังเกตเห็นสถานที่แปลกๆใดๆบ่งชี้ว่าในดวงตาของพวกเขาอาจจะยังนั่งสมาธิอยู่ในความมืดนั่นคือภาพที่พวกเขาเห็นนั้นบริสุทธิ์มันเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยกรงที่มองไม่เห็นนี้ระบบตรวจสอบว่านี่คืออะไรคุณสามารถเอามันออกไปได้หรือไม่จู่ๆเธอก็รีบระบบออกมาถามแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถติดอยู่ได้แต่ดูเหมือนว่าจะถูกใช้เพื่อสร้างภาพลวงตาและมันค่อนข้างจริงเฮ้หลังจากการทดสอบสิ่งนี้คือเปลือกของเทพเจ้าคุณสามารถรวบรวมมันได้ไม่นานระบบก็ตอบกลับ
เปลือกของเทพเจ้าคือเปลือกผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7เช่นเดียวกับหนังงูมันจะลอกชั้นผิวหนังออกแต่เปลือกของนั้นเป็นวัตถุที่มองไม่เห็นแต่เป็นของจริงอย่างแท้จริงสิ่งนี้ค่อนข้างจืดชืดมันสามารถสร้างภาพลวงตาได้มันทรงพลังและหลอกลวงมากแต่มันไร้พลังในทางปฏิบัติและแม้แต่มนุษย์ก็สามารถวิ่งผ่านมันไปได้แน่นอนว่านี่เป็นเพียงสาระสำคัญเท่านั้นในความเป็นจริงบทบาทของมันยังคงมีขนาดใหญ่มากตัวอย่างเช่นเทพเจ้าสามารถใช้มันเพื่อสร้างพื้นที่และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของที่มองไม่เห็นและปล่อยให้ลิวจิงกิ้งโหวตให้กับเน็ตโดยไม่ตั้งใจสิ่งนี้ทำให้เธอขาดแรงบันดาลใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถสร้างพื้นที่เหมือนเทพเจ้าได้แต่ถ้าคุณใส่เปลือกของเทพนี้ลงในอาเรเวทมนต์เอฟเฟกต์ภาพลงตาจะทวีคูณอย่างแน่นอนหากคุณรวมมันเข้ากับการต่อสู้ที่ติดกับดักบางทีคุณอาจโกหกใครสักคนให้วิ่งเข้าไปตายได้เฮ้ของดีเอามันไปซะจู่จู่ซูก็หัวเราะเฮ้ฉันกำลังชาร์จอยู่คาดว่าจะใช้เวลา1ชั่วโมงระบบเข้าสู่การนับถอยหลังทันทีแน่นอนว่าการรวบรวมสิ่งนี้ต้องใช้ความยากเล็กน้อยท้ายที่สุดมันก็เป็นสกินที่มองไม่เห็นของเหล่าทวยเทพด้วยในขณะนี้ความบกพร่องของเธอก็ให้ความสนใจกับแผ่นทองคำในมือของเขาด้วยนี่คือสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เขาก่อนที่พระเจ้าสามพระองค์จะสิ้นไปหากไม่มีเหตุบังเอิญนี่คุณเป็นมรดกของเหล่าทวยเทพเธอขาดความระมัดระวังสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายเพียงค่อยๆสำรวจดูเทพเจ้าที่เทลงในจิงมังครู่ต่อมาเขาเหลือบมองเขาแล้วพูดด้วยความประหลาดใจฉันถูมันเป็นสิ่งที่ดีจริงดีจริงการขาดดนตรีของเธอพังทลายและการสืบทอดของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ก็เป็นกฎชนิดหนึ่งจริงๆโดยทั่วไปกฎจะต่ำกว่าพลังเหนือธรรมชาติแต่กฎที่เทพเจ้าสามารถมองเห็นได้นั้นเป็นการดำรงอยู่ของดวงจันทร์ในระดับสูงอย่างแน่นอนและยังมีการขึ้นอย่างไม่จำกัดอีกด้วยเปรียบเสมือนกษัตริย์ทั้ง9พระองค์ที่เคยได้มาในดินแดนดาวพลูโตนอกจากนี้ยังเป็นแมงป่องระดับสูงของเดือนศักดิ์สิทธิ์แต่กลับถูกใช้เป็นนักฆ่าโดยเจ้าชายเมื่อรวมกับทรราชแล้วพลังก็จะขยายใหญ่ขึ้นทันทีนับไม่ถ้วนเกินกว่าสายพันธุ์จำนวนนับไม่ถ้วนมหัศจรรย์บัดนี้กฎที่เทพประทานให้เขานั้นมีลักษณะเหมือนกันและสามารถใช้ประโยชน์จากทุกด้านเพื่อทำให้กฎนี้มีความเป็นไปได้ไม่จำกัดสิ่งสำคัญที่สุดคือกฎหมายนี้ยังคงเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งความขาดแคลนของเธอตอนนี้กลายเป็นอาณาจักรกลางแดนสวรรค์ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีศีลมหาสนิทด้วยดังนั้นเมื่อใช้พายุฝนฟ้าคะนอง 3,000 ครั้งความเร็วสามารถตามทันผู้คนนับไม่ถ้วนเร็วกว่าเทียนเจี้ยวของดินแดนมหัศจรรย์สวรรค์การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเป็นเพราะเขามีศีลมหาสนิทและกำลังและความเร็วของเขาดีขึ้นในทุกด้านมิฉะนั้นความเร็วของพายุฝนฟ้าคะนอง 3,000 เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับความเร็วที่กำหนดโดยสถานะปัจจุบันของเขาอาจไม่เร็วกว่าของภิกษุลำดับเดียวกันมากนักมรดกแห่งธรรมบัญญัตินี้แก่เขาเพียงเพื่อชดใช้ข้อบกพร่องอันนี้ใช่ข้อบกพร่องเท่านั้นอย่างน้อยเขาก็ได้ฝึกฝนกฎนี้เขาสามารถแทนที่สายฟ้า 3,000 ได้ซึ่งจะทำให้ความเร็วของเขาสูงขึ้นและจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตอาจพระเจ้าชัดเจนและเงียบสงบเฮชื่อของผู้ครอบงำฉันชอบมันใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและฝ่ามือของเขาถูกยกขึ้นเบาๆระงับจินมังไว้ในอากาศเฮเขาสำรวจจิตวิญญาณอีกครั้งและเทลงในหมาทองโดยตรงและเริ่มยอมรับมรดกนี้ที่นี่ผ่านการฝึกตนอันเงียบสงบไปยังดาเฉิงโดยอ้างว่าสามารถเข้าสู่โลกได้ใน9วันเข้าสู่9วันอันเงียบสงบไม่มีใครหยุดได้ในมรดกชิ้นนี้เธอขาดนมหายใจของเทพเจ้า3พระองค์ไม่จริงนี่คุณเป็นของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็มีเพียงเทวะที่หักซึ่งยังคงอยู่แต่ลมหายใจก่อนชีวิตยังคงอยู่มรดกนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดสิ่งนี้คล้ายกับมรดกที่เธอขาดไปภายใต้ภูเขา5องค์ประกอบมันควรเป็นของกฎหมายของผู้อื่นดังนั้นหากคุณพิงเงาของผู้อื่นและต้องการสืบทอดมันคุณต้องสืบทอดเต่าของมันอย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะสืบทอดเส้นทางของผู้อื่นมันเป็นไปไม่ได้ภายใต้ภูเขา5องค์ประกอบและตอนนี้ก็เหมือนเดิมเขาย่อเส้นทางของตัวเองและทำทุกอย่างที่เขาต้องการเขาแข็งแกร่งอย่างยิ่งและหอกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำลายมันและแยกมันออกจากกันด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเธอแม้ว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี้จะอ่อนแอและเล็กมากแต่ก็ไม่สามารถลบออกได้แต่สามารถแยกออกได้โดยไม่กระทบต่อมรดกของกฎหมายเฮในจินมังอักษรรูนจากกลางลำธารพร้อมกับวิญญาณของเธอหลั่งไหลเข้ามาในคิ้วของเขาอย่างต่อเนื่องเขาเริ่มสืบทอดกฎนี้และวิธีการควบคุมวิญญาณสวรรค์แห่งสวรรค์และโลกซึ่งทั้งหมดนี้หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาอย่างละเอียดและไม่ต้องการให้เขาฝึกฝนด้วยซ้ำตราบใดที่มรดกเสร็จสมบูรณ์เขาก็สามารถเข้าใจหัวใจและเส้นเมริเดียนก่อให้เกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายเช่นเดียวกับของขวัญที่มีมาแต่กำเนิดของกฎตราบใดที่จิตใจเคลื่อนไหวคุณสามารถแสดงมันได้ขณะเดียวกันด้านนอกสนามรบก็ยังคงอยู่พระภิกษุจำนวนมากยังคงอยู่ที่นั่นไม่ออกไปและแม้แต่ช่วงนี้ก็มีผู้คนมามากขึ้นพวกเขาทั้งหมดได้ยินเกี่ยวกับการฆาตกรรมเทียนเจี้ยวยี่ตองแห่งตระกูลเชนนงและพวกเขาก็รีบไปร่วมสนุกเนื่องจากมีเรื่องใหญ่กอว่าที่จะเกิดขึ้นยี่ตาน้องชายของอี้จงกำลังจะมาแก้แค้นตราบใดที่เธอยังขาดเขาการต่อสู้ครั้งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นทุกคนสนใจเรื่องนี้มากพวกเขาอยากรู้ว่าชายชราในฉากกึ่งนางฟ้าฆ่าอีจงได้อย่างไรจะต้องมีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังอาจมีผู้คนจากยาโอจิที่อาจเข้าร่วมด้วยบางทีมันอาจจะกลายเป็น2สิ่งที่ยิ่งใหญ่กองกำลังหรือการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่าง2นิกายที่ยิ่งใหญ่มีผลกระทบร้ายแรงและในวันนี้วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงในที่สุดบูมราศีพิจิกของนัวดาทำให้เกิดการระเบิดและความว่างเปล่าก็เหมือนกับน้ำตาและการเคลื่อนไหวก็ใหญ่โตมากร่างหลายร่างเดินทางจากที่ไกลออกไปและพวกเขาก็ขับเรือเหาะขนาดใหญ่พร้อมลูกๆของตระกูลเซินหนงอย่างน้อยหลายร้อยคนที่หัวเรือมีชายหนุ่มคนหนึ่งวางมือบนหลังท่าทางมืดมนและอาฆาตแค้นฉันจะไปแล้วมาจริงๆ
นั่นคือน้องชายของอีตงยี่ตันที่อยู่กลางแดนสวรรค์ก็เป็นผู้สมัครชิงรุ่นตระกูลเสินหนงเช่นกันแต่ฉันได้ยินมาว่าโอกาสของเขาที่จะจับพระบุตรของพระเจ้านั้นมีไม่มากนักเมื่อกันว่าเขาเป็นคนหุนหันพลันแล่นและค่อนข้างดุร้ายมีคนใหญ่บางคนในตระกูลเสินหนงที่ไม่ต้องการให้เขาเป็นพระเจ้าเป็นความจริงที่ว่าแม้ว่าพระบุตรของพระเจ้าต้องการความแข็งแกร่งแต่ก็มีข้อกำหนดสำหรับความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมในด้านอื่นๆดังนั้นภายใต้สถานการณ์ที่ครอบคลุมยี่ตงจึงมีโอกาสที่ดีกว่าในการชนะพระบุตรของพระเจ้ามากกว่าพี่ชายของเขาแต่น่าเสียดายที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยว่ากันว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นดีมากยี่จงตายแล้วยี่ตันเพิ่งออกมาจากประสบการณ์และพาคนคนนั้นไปฆ่าเขาทันทีการต่อสู้ครั้งนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเขาหุนหันพลันแล่นเกินไปและไม่มีการพูดถึงตระกูลเสินหนงเขาจะมาแก้แค้นโดยไม่ได้รับอนุญาตฉันไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรมันน่ากังวลจริงๆฉันหวังว่ายาอจิจะไม่เกี่ยวข้องไม่เช่นนั้นเราจะต้องทนทุกข์ทรมานจากสงครามนิกายใหญ่2ครั้งในอนาคตฉันเกรงว่าฉันจะต้องไปยังนิกายอื่นเพื่อลี้ภัยหลายคนมองไปที่เรือลำใหญ่ในอากาศและเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หยุดการมาถึงของเรือลำยักษ์และไม่มีใครกล้าหยุดมันระหว่างการนับและระยะทางเรือลำใหญ่ในอากาศอันไกลโพ้นปรากฏขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกใจเหนือซากที่เหลือของสนามรบโบราณเรือลำใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าไปครึ่งหนึ่งยี่ตันเป็นผู้นำและเลื่อนออกไปตามมาด้วยเด็กหลายร้อยคนของตระกูลเสินหนงที่ลงมาจากท้องฟ้าตามมาด้วยผู้เฒ่าหลายคนก็ล้มลงจริงๆแล้วคือผู้พิทักษ์จุดสูงสุดของนางฟ้าสีทองทั้งหมดและยังมีชายชราคนหนึ่งด้วยแต่ยังมีการดำรงอยู่ของแดนสวรรค์ที่แท้จริงของไทอีด้วยเมื่อทุกคนในที่เกิดเหตุเห็นหน่วยดังกล่าวพวกเขาก็ปิดปากและไม่กล้าพูดอีกยี่ตันกวาดฝูงชนอย่างเย็นชาเสริญเซิงกล่าวว่าคนที่ฆ่าน้องชายของฉันอยู่ที่ไหนทุกคนไม่กล้าพูดแต่สายตาของพวกเขากวาดไปที่ทางเข้าซากปรักหักพังของสนามรบโบราณแอลยังไม่ออกมาอีกเหรอจู่ๆยี่ตันก็ย่อเย้ยและด้วยมืออันใหญ่โตเขาก็จะนำทีมไปสังหารผู้อาวุโสของเชนน่องซึ่งอยู่ในแดนสวรรค์ที่แท้จริงของไทยี่ขมวดคิ้วและใส่หัวทันทีและอย่างช้าๆตามข่าวที่เราได้ยินตอนที่ฉันมาอีจงเคยมีขอทานแต่เขาก็ยังตายถ้าเป็นแบบนี้เข้าไปกลัวจะมากเกินไปเฮผู้เท่า8คนคุณหมายถึงอะไรมันยากสำหรับฉันที่จะไม่ล้างแค้นอีจงยี่ตันโกรธทันทีผู้อาวุโสทั้ง8ใส่หัวเบาๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกับอารมณ์ของอีตันแล้วพวกเขาพูดว่าฉันเข้าไปที่นี่ไม่ได้แต่พวกมันกำลังจะออกมาแล้วรออยู่ที่นี่เถอะเดี๋ยวนะโอ้ฉันเราไม่ไหวแล้วไม่ใช่ชายชราในพื้นที่กึ่งนางฟ้าใช่ไหมฉันไม่เชื่อว่ายาเอาจิตจะกล้าปกป้องเขานี่ตันตะคอกและเพิกเฉยต่อสิ่งกีดขวางของผู้อาวุโสทั้ง8และนำผู้คนไปที่ทางเข้าโดยตรงและไปคิ้วของผู้อาวุโสทั้ง8โยนและในที่สุดก็ไม่หยุดฉากนี้ทำให้คนรู้สึกแปลกเล็กน้อยแม้ว่าตัวตนของเทียนเจี้ยวจะมีเกียรติมากและมีเกียรติมากกว่าผู้อาวุโสแต่โดยทั่วไปแล้วเทียนเจี้ยวก็เต็มไปด้วยความเคารพต่อผู้อาวุโสของพวกเขาเช่นเดียวกับยีดันซึ่งหาได้ยากจริงๆสิ่งที่พบได้น้อยกว่าคือทัศนคติของผู้เฒ่าทั้ง8นั้นเป็นเพียงการหยุดเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่ไม่มีวิธีใดที่จะยอมให้อีตันเข้ามาแบบนี้มันค่อนข้างใจดีนี่คือปล่อยให้เขาเข้าไปตายในเวลานี้ถัดจากโรงฝึกในส่วนลึกของซากปรักหักพังสุนัข2ตัวและดวนจีอุดได้ตั้งเตาบาร์บีคิวและกำลังย่างของกินในด้านหนึ่งพวกเขากำลังพยายามฆ่าเวลาและในทางกลับกันพวกเขาก็เลียปากเช่นกันคนหนึ่งและสุนัข1ตัวกำลังสนุกสนานกันคนอื่นละเลยมันพวกเขานั่งเงียบๆใกล้ๆหรือฝึกซ้อมหรือปลุกจิตวิญญาณพวกเขาเงียบมากบูมทันใดนั้นก็มีเสียงดังอยู่ข้างนอกซึ่งทำลายช่วงเวลาอันเงียบสงบนี้โดยตรงทุกคนต่างตกตะลึงโดยยืนขึ้นจากพื้นและมองดูแหล่งที่มาของเสียงมีคนเข้ามาเหรอฆาตกรตัวใหญ่ดูเหมือนว่าจะมาหาพวกเราแล้วสาวกหญิงยาโอจิหลายคนตกตะลึงคิ้วของใบไกดูถูกเหยียดหยามและใบหน้าของเธอก็ค่อนข้างมีเกียรติเธอรู้สึกว่ามีคนที่แข็งแกร่งอย่างน้อย7คนในแดนสวรรค์สีทองและพระในแดนสวรรค์นั้นมีมากกว่า100คนผู้เล่นตัวจริงโดยรวมแข็งแกร่งกว่าของพวกเขามากมันเป็นผู้ชายของตระกูลสนงหมอผีของยาโอจิผู้ซึ่งจำลองมาหายใจของบางคนได้อย่างชัดเจนกล่าวอะไรนะตระกูลเสินหนงพวกเขากำลังมาที่ซูลาวหลายสาวกหญิงของยาเอาจิตตกใจและหันกลับไปมองยังมีโพรงอันมืดมิดอยู่ส่วนเชยยังคงนั่งอยู่ที่เดิมและมันก็ไม่ขยับไม่มีใครสามารถเข้าใจภาพลงตานี้จนถึงขณะนี้สุนัข2ตัวและต้นจิ๋วเต๋อก็หยิบตะแกรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วสงครามกำลังจะมาสิ่งอื่นยอมแพ้ได้แต่เนื้อย่างและเนื้อจะเสียไปไม่ได้แม่ซูซูคิดถึงเขาเมื่อเขาออกมาในที่สุดหรือเราจะวิ่งหนียังไงก็ตามเขาก็สบายดีมีสุนัข2ตัวแนะนำดวนจีอุดยกมือขึ้นทันทีและตกลงใช่บางทีคุณอาจจะโกหกพวกเขาให้ตายก็ได้ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นทันใดนั้นโมจุนเฉินก็พูดขึ้นเขายืนขึ้นและมองไปที่สุนัข2ตัวและดวนจีอุดเขาทำอะไรไม่ถูกมากและใส่หัวบอกตามตรงฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากวิ่งทุกครั้งแต่คราวนี้ฉันไม่วางแผนที่จะออกไปพื้นที่สนงเผ่าเราคืออะไรกลัวเหรอเฮสุนัข2ตัวและดวนจีอุดโง่มากและพวกเขาก็พูดไม่ออกกลัวระเบิดคืออะไรแน่นอนฉันกลัวว่าเธอจะขาดเด็กคนนั้นไปแล้วมีพวกเรากี่คนแล้วเราจะเล่นฝ่ายตรงข้ามได้มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าอยากไปก็ไปก่อนนี่คือกฎหมายในเวลานี้โมจุงเฉินโบกมือแล้วก้าวไปข้างหน้าสู่ทางเข้าและออกซึ่งเป็นสโลแกนค่อนข้างมากเช่นเฉิงตะโกนฉันทิ้งระเบิดท้องฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนในเทียนโจก็เป็นกำลังสำคัญเช่นกันทำไมคุณต้องกลัวกลุ่มเชนน่งฉันไม่เชื่อเลยวันนี้ฉันอ้างชื่อแก๊งวางระเบิดพวกเขากล้าพาเราไปยังไงล่ะท่านผู้ชมยังคงอยู่
วาจาและความเย่อหยิ่งของโมจุงเฉินโมเมนตัมของสายรุ้งสาวกยาโอจิหลายคนสั่นสะเทือนในที่เกิดเหตุเมื่อไหร่จะมีแก๊งใครล้านฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนใบคาอิเจิ้นก็มองไปที่วงกลมและมองไปที่โมจังเช่นเขารู้สึกประหลาดใจในขณะนี้เดิมทีฉันรู้สึกว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนสวรรค์สีทองคือคนธรรมดามันค่อนข้างปกติอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้สามารถผสมกับสุนัข2ตัวและดวนจิอุดได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนธรรมดาสุนัข2ตัวและต้นจิ๋วเต๋อเต็มไปด้วยสีแปลกๆ1คนและสุนัข1ตัวมองหน้ากันและยืนยันสายตาของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดเห็นเครื่องหมายคำถามจากตาอีกข้างจับญาติซะเจ้าหมา2ตัวเจ้าไม่ได้บอกความจริงเขาเหรอด็อกเตอร์เดือนไอเวนนี่นับถือที่คุณคิดนะคน1และสุนัข1ตัวเดินผ่านกันแล้วก็เงียบไปแก๊งใครเป็นล้านไก่นับล้านหากมีแก๊งหลายล้านคนเราก็ตะโกนและพาพวกเขาไปแล้วแล้วเราก็ถูกล่อลวงให้เก็บค่าธรรมเนียมการป้องกันทุกวันหลังจากอัตราดอกเบี้ยต้นจิ๋วเต๋อก็พูดกับสุนัขทั้งสองอีกครั้งฉันควรทำอย่างไรดีฉันจะทำอย่างไรสุนัขสองตัวกรอกตาของพวกเขาเธอบอกว่าถ้าบอกความจริงตอนนี้เขาจะเขินมากมายเจ็บไหมมันรู้สึกโหดร้ายดวนจีอุดข่มขืนและทนไม่ได้เจ้ามันขยับทุกสิ่งของไร้ประโยชน์จริงๆหรือเจ้าต้องเป็นเทพสุนัขทั้งสองผ่านเสียงนั้นก็กระโดดลงจากพื้นทันทีและตะโกนว่าดีพูดดีโมปกป้องกฎหมายและเมฆบางๆและตับและถุงน้ำดีเหล่าถวยเทพยินดีเป็นอย่างยิ่งฉันจะมอบมันให้กับคุณหลังจากนั้นสุนัขทั้งสองก็หันหลังวิ่งไปย่าต้วนจิ๋วเต๋อเห็นมันแทบจะเป็นบ้าและสุนัขสองตัวก็วิ่งมาทางนี้ซึ่งเทียบเท่ากับการโยนสิ่งสกปรกให้เขาแม่คะมันยังเด็กเกินไปและสุนัข ก็ยอมแพ้แล้วต้วนจิ๋วเต๋อรู้สึกรำคาญและทำอะไรไม่ถูกมากโมปกป้องกฎหมายอันที่จริงนี่โอ้เขาเปิดปากแล้วมองไปที่โมจุงเฉินจัดระบบภาษาและต้องการใช้วิธีที่สลัดสลวยที่สุดเพื่อให้โมจุงเฉินรู้ความจริงบูมขณะนี้ทางเข้าออกไม่ไกลจากด้านหน้ามีเสียงดังมาจากคลื่นลมขนาดใหญ่มาผ่อนคลายกันเถอะโมจุงเฉินกรีดร้องและเมาและเขาก็ก้าวร้าวมากเคยเป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิโจเขาครอบครองพลังและความยิ่งใหญ่ของผู้แข็งแกร่งตอนนี้เขาเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์แก๊งนับล้านโมเมนตัมแบบนี้ย่อมมีอยู่ตามธรรมชาติเมื่อเผชิญกับอาชญากรรมของศัตรูเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธและเครื่องดื่มหนึ่งก็ทำให้วงคอเต้ดังก้องในเวลาเดียวกันร่างสีดำก็ปรากฏขึ้นเด็กตระกูลเชนน่องหลายร้อยคนนำโดยยีดันและยักษ์อีก7ตัวของโกลเด้นแฟรี่พีคถูกปิดกั้นอย่างเย็นชาที่ทางเข้าทั้งหมดตาข้างเดียวของยี่ดูดุร้ายและเย็นชาค่อยๆกวาดไปทั่วจัตุรัสเมื่อเห็นว่าเชิดติดอยู่ในประตูลับนั้นไม่มีอยู่เลยดวงตาของเขาเหลือบมองเล็กน้อยฉายแววสังหารอย่างเข้มข้นจากนั้นจึงมองไปที่โมจุนเฉินใครบอกกว่าใครเป็นคนหญิงยี่ตันถามอย่างเย็นชาอารมณ์ของโมจุงเฉินไม่ได้ลดลงและเขาก็ลุกขึ้นยืนและตะโกนเขาพูดว่าฉันจะถอยที่นี่ฉันจงใจทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่กำลังเถียงกับฉันหรือเปล่าทอดฟ้าช่วยยี่ตันได้ยินคิ้วก็ขมวดขึ้นบ้างก็สับสนฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแก๊งนี้มาก่อนเขาหันไปมองดูคนในครอบครัวของตัวเองแต่ทุกคนก็ดูสับสนและบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแก๊งนี้มาก่อนจนลูกศิษย์คนหนึ่งจำอะไรบางอย่างได้และพูดว่าฉันจำได้หมากับต้นจิ๋วเต๋อดูเหมือนว่าจะมีอ้างว่ามาจากแก๊งวางระเบิดใช่แล้วเธอบกพร่องคนนี้ก็ได้ยินสุนัขสองตัวพูดถึงด้วยโดยบอกว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือพระเจ้าเชิญนั้นเป็นผู้ช่วยของแก๊งวางระเบิดเหรอเฮ้เขากล้าที่จะฆ่าน้องชายของฉันตราบใดที่มันเป็นแก๊งวางระเบิดเราไม่ควรปล่อยยี่ตันพูดจบดวงตาของเขากวาดมองโมจุงเฉินอย่างเย็นชาอีกครั้งในเวลานี้โมจุงเฉินถูกดึงกลับโดยเสื้อผ้าของดวนจีอุดซึ่งทำให้โมจุงเฉินสับสนมากท่านผู้อาวุโสท่านหมายความว่าอย่างไรเหตุใดท่านจึงกลัวโมจุงเฉินไม่ชอบหน้าของเขาคุณไปกับชายชราก่อนแล้วค่อยเล่าทีหลังดวนจีอุดรู้สึกแปลกประหลาดและวิตกกังวลและหนังศีรษะก็ชาไปแล้วตระกูลเสินหนงมีผู้คนมากมายเขากลัวไม่ได้ฉันไม่ไปโมจุงเฉินโบกแขนเสื้อและเปิดส่วนของจิ๋วเต๋อและเผชิญหน้ากับกลุ่มอีตันอีกครั้งมีสีหน้าเยาะเย้ยอย่างไร้สาระบนใบหน้าของอีตันจ้องมองคำพูดของโมจุงเฉินคุณเดินออกไปไม่ได้ถ้าคุณต้องการไปแต่คุณค่อนข้างแข็งแกร่งแต่น่าเสียดายที่นี่ไม่มีประโยชน์เฮ้เสียงใหญ่ยากไหมที่คุณอยากตายกับฉันจริงๆโมจุงเฉินตะโกนคนเดินถนนคนเดียวของยี่มีความสุขมากพร้อมรอยยิ้มแปลกๆอย่าตายไปกับวันทิ้งระเบิดเหรอห้าห้าโชคไม่ดีคุณไม่มีคุณสมบัติสำหรับแก๊งวางระเบิดคุณจะเป็นศัตรูกับตระกูลเชนน่องของฉันได้ยี่ตันย่อเย้ยและยิ้มรู้สึกว่าเขากำลังฟังเรื่องตลกใหญ่ผู้คนในเหยาโอจิก็ดูพูดไม่ออกและมองดูโมจุงเฉินราวกับว่าพวกเขากำลังดูปัญญาอ่อนชนเผ่าเชนน่องก็เป็นเจ้าเหนือหัวของไทยินเซียนยูเช่นกันคุณกำลังจะไปช่วยทีมพูดคุยกับคนอื่นได้จริงๆนะไอดายูในเวลานี้ไปชัยชีเดินออกไปและถามด้วยความสงสัยเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าคุณมาที่นี่ความหมายของตระกูลเสินหนงหรือความหมายของคุณเองโอ้นักบุญข่าวฉันจะมาแก้แค้นได้ไหมแต่ต้องรอครอบครัวสั่งยิ่งกว่านั้นฉันยังเชื่อว่าพี่ชายของฉันถูกฆ่าด้วยวิธีนี้และครอบครัวไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้คุณถามแบบนี้คำถามคุณจะมีบางสิ่งมากกว่าหนึ่งสิ่งหรือไม่ยากสำหรับคุณที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้หรือไม่ยี่ดันหยินอย่างยิ้มแปลกๆเขาแตกต่างจากอี้จงและอี้จงมีความหวังที่จะรับตำแหน่งพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นเขาจึงพยายามเข้าใกล้ป่ายจ่ายโดยหวังจะแต่งงานอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการที่จะรับตำแหน่งพระบุตรของพระเจ้าแต่เขาไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิงมากนัก
ดังนั้นสำหรับปลายชายเขาคงไม่มีน้ำเสียงที่น่าพอใจดังนั้นทุกอย่างคือความหมายของยีดาเวียวถ้าอย่างนั้นฉันก็ได้แต่แนะนำคุณเท่านั้นวิธีที่ดีที่สุดคือออกไปฉันเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คุณหมายถึงไบคาอิจันดูไม่เหยียดแสเธอได้รับการเตือนด้วยความตั้งใจที่ดีท้ายที่สุดแล้วตระกูลยาโอจิและเชนน่องก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาหลายปีเช่นกันหากอีตันรบกวนการที่เธอผู้ต้องสงสัยเป็นกษัตริย์อมตะจริงๆตระกูลเชนน่องอาจต้องเผชิญกับผลที่ตามมาของความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามอีตันไม่ได้ยินคำพูดของคนผิวขาวแม้ว่าใครก็ตามที่รู้วิธีคิดอย่างใจเย็นแต่จริงๆแล้วคุณสามารถคิดถึงมันได้โดยไม่ต้องมีคำเตือนที่ทาสีขาวเนื่องจากผู้พิทักษ์ของยีเจิ้งไปพร้อมกับร่างกายแล้วเหตุผลเดียวก็คือความเป็นไปได้2ประการศัตรูถูกสังหารแล้วหรือศัตรูแข็งแกร่งเกินไปและกลุ่มเซินหนงก็แข็งแกร่งเกินกว่าจะรุกรานได้น่าเสียดายที่ตัวละครของยีดันไม่สามารถคิดถึงได้มากนักเขามีความคิดเดียวคือคนที่ฆ่าแสงและแกงไข่และล้างแค้นชาวอิรักนักบุญสีขาวหากคุณไม่เข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้กรุณาหุบปากเสียทีหากคุณต้องการที่จะเข้าไปแทรกแซงอย่าตำหนิใบหน้าของตระกูลเซินหนงของฉันใครจะหยุดยั้งการแก้แค้นของฉันในวันนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยรวมถึงคุณด้วยดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหี่ยวที่ตันพูดอย่างเย็นชาต่อจากนั้นเขาโบกมือและกรีดร้องทุกคนฟังคำสั่งฆ่าฉันฆ่าสุนัขชายชราและแดนสวรรค์สีทองสำหรับผู้หญิงคุณอยากเล่นหลังจากที่คุณรับมันไปแล้ววิธีการเล่นใช่ภายใต้คำสั่งของอิรักสาวกตระกูลเซินหนงหลายร้อยคนรีบวิ่งออกไปและแบ่งออกเป็น3กลุ่มสังหารต้วนจิ่วเต๋อและหลิวจิงอหนิงและสุนัข2ตัวผู้พิทักษ์คนอื่นๆของยอดเขานางฟ้าสีทองจากนั้นในเวลาเดียวกันฉันจ้องมองไปที่โมจุนเฉินไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรนี่คือสำนักบทขยี้มนุษย์ย่าอยากต่อสู้กับพวกมันรีบเร่งไปกับเหล่าทวยเทพสุนัขสองตัวไม่เห็นอะไรเลยไม่วิ่งและหันศีรษะไปทางพื้นที่ที่เธอขาดดวนจิอุดและลิวจิงนิ่งได้ยินคำพูดนี้และพวกเขาก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและพวกเขาก็รีบไปยังตำแหน่งที่เธอหายไปโมจุนเฉินไม่ต้องการจากไปและใจของเขาก็สงสัยมากเหตุใดกลุ่มเซินหนงถึงกล้าแข็งแกร่งขนาดนี้แม้แต่วันทิ้งระเบิดเพื่อช่วยเหลือผู้คนนับล้านก็ไม่กลัวอย่างไรก็ตามมีแก๊งใครอยู่ไม่นับล้านคนและเขาไม่มีทางอื่นนอกจากเกษียณบูมอย่างไรก็ตามก่อนที่สุนัขทั้งสองตัวและดวนจิอุดและคนอื่นๆจะรีบเร่งไปยังพื้นที่ของพระเจ้าพื้นที่มืดก็บิดเบี้ยวตามมาด้วยเสียงอันดังกลายเป็นเมฆและหายไปจากพวกมันทันทีความผันผวนของชีวิตเก่าๆด้วยไม้เท้าค่อยๆก้าวออกมาจากก้อนเมฆมันคือความบกพร่องของเสี่ยวเขายิ้มด้วยความมีน้ำใจและความเจ้าเล่ห์และมนุษย์และสัตว์ก็ไม่เป็นอันตรายเขายิ้มและพูดว่าเฮ้คนเยอะมากมันมีชีวิตชีวามากสู้ขาดเขาเมื่อมองดูชายชราที่ออกมาจากเมฆยี่ตันก็สังหารทันทีและกรีดร้องและกัดฟันของเขาเมื่อเขาได้ยินมาว่าชายป่วยในโลกกึ่งนางฟ้าเชอขาดเขาและข้ายี่ตองตอนนี้ชายชราดูป่วยหนักมากและอาณาจักรก็อยู่ในโลกกึ่งนางฟ้าเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายของโลกภายนอกเกี่ยวกับการขาดเขาของเชอฉันพึ่งได้ในที่สุดก็ออกมาดุนจิอุดเห็นความบกพร่องของเชอชางซองหายใจเข้าสู่นักสองตัวร้องไห้บูดบึ้งแม่ขายชุดนี้ยังไม่ถึงเวลาออกมาหากเชอขาดสิ่งนี้พื้นที่ของเหล่าทวยเทพก็หายไปหมายความว่าพวกเขาไม่มีที่ซ่อนไม่มีที่ไหนให้หลบหนีลิวจิงนิ่งมีความสุขมากอย่างน้อยก็เห็นว่าเชอหายไปจริงๆเพียงแต่ปล่อยวางโดยสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าเชอไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปใบคาอิเจิ้นและทุกคนในยาโอจิก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบคาอิเจิ้นเมื่อเธอได้รับคำสั่งให้ฆ่าสุนัขสองตัวและดวนจิอุดเธอก็ลังเลและไม่รู้ว่าจะเข้าไปแทรกแซงหรือไม่แม้ว่าเธอจะรู้ว่าหลังจากนั้นมีปกเซียนหวังแต่เหยาที่ก็ไม่มีอะไรบางอย่างแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในกรณีที่ผู้เท่าเธอไม่ใช่ราชาแห่งนางฟ้ายาโอจิจะทำอย่างไรเป็นไปไม่ได้จริงๆหรือที่จะต่อสู้กับกลุ่มเซินหนงผลที่ตามมาจะจินตนาการไม่ได้แต่ตอนนี้เมื่อเธอแก่แล้วในที่สุดเธอก็สามารถปล่อยหัวใจของเธอไปได้อย่างน้อยก็ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจหากเชอลาวเจิ้นเป็นราชาแห่งนางฟ้าตระกูลเชินหนงก็ช่วยเขาไม่ได้ให้ฉันฆ่าเขาในเวลานี้จู่ๆยี่ตันก็เปิดปากของเขาแล้วยื่นนิ้วไปที่ซูลูกหลานของตระกูลเชินน่งทั้งหมดในกลุ่มผู้ชมก็หันไปมองที่เธอเช่นกันในสายตาของพวกเขาชายชราลูกครึ่งนางฟ้าไม่คุ้มที่จะพูดถึงเลยแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ายี่ตองเสียชีวิตด้วยน้ำมือของชายชราได้อย่างไรแต่อาณาจักรของชายชรานั้นไม่ได้ปลอมเลยมันเป็นความจริงอย่างสมบูรณ์แม้แต่จุดสูงสุดของนางฟ้าสีทองก็ไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่จะอยู่เหนือราชาแห่งราชาหรือราชาแห่งความอมตะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนให้ดีแต่อยู่เหนือกษัตริย์หรือกษัตริย์ละมันจะยังคงอยู่ได้อย่างไรจึงมีความคิดเดียวในใจประชาชนนั่นคือข่าวลือที่เป็นเท็จยี่ตองอาจจะไม่ตายในมือของชายชราจะต้องมีปัจจัยอื่นอยู่ในนั้นตอนนี้มีคนมากมายและไม่มีใครเลยอย่ากลัวเลยอย่าเชื่อว่าคนป่วยในโลกตึงนางฟ้าสามารถฆ่าพวกเขาได้เฮ้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเล่นเร็วนักให้ผู้เฒ่าพูดอีกสัก 2-3 คำได้ไหมซูคิดถึงผู้คนมากมายที่วิ่งเข้าหาเขาและเขาก็กังวลทันทีนักรองศักดิ์สิทธิ์คนนี้ไม่ปล่อยมือและเมื่อมันขึ้นมาเร็วเกินไปน้ำก็ไม่พออย่างไรก็ตามผู้คนไม่ได้ใส่ใจกับการขาดแคลนเชอเด็กหลายร้อยคนของตระกูลเชินน่งในแดนสวรรค์ต่างเร่งรีบไปสู่การขาดเชอผู้พิทักษ์ยอดเขาหลายแห่งในจินเซียนจิงอไม่เคลื่อนไหวพวกเขาจ้องมองไปที่โมจุงเฉินและเหยาโอจิเท่านั้นในมุมมองของพวกเขาสิ่งเดียวที่อาจเป็นภัยคุกคามได้คือโมจุงเฉินและคนอื่นๆจริงๆแล้วตอนนี้คนหนุ่มสาวไม่รู้ว่าพวกเขาเคารพผู้เฒ่าและรักคนหนุ่มสาวใครมาว่าผู้เฒ่าอยากถูกแยกออกจากคุณเชอใส่หัวและไม่สนใจเด็กเชนน่องหลายคนที่รีบวิ่งเข้าหาตัวเองพูดคุยกับยี่ตันเย็นชาและไม่แยแสคุณต้องการที่จะแยกเดี่ยวกับฉันไหมว่าคุณมีคุณสมบัตินี้หรือไม่
ฮาร์ฟวันเดอร์แลนด์อยากท้าทายกลางแดนสวรรค์ใหม่นี่เป็นเรื่องตลกจริงๆและทุกคนในกลุ่มเซินหนงจะเพิกเฉยต่อคำพูดของสู่เด็กตระกูลเชนน่องหลายคนในช่วงแรกของแดนสวรรค์ก็รีบไปที่เธอเช่นกันพวกเขาใช้นางฟ้าสายไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อพัฒนาต้นกล้าที่มีลักษณะคล้ายแขนและทันใดนั้นก็รีบวิ่งออกมาจากใต้ดินบูมภายใต้เสียงอู้อี้ขาที่หายไปของเธอถูกมัดด้วยเถาวัลย์สีเขียวหลายสิบต้นในทันทีและเถาวัลย์ทั้งหมดยังคงพันอยู่ในร่างกายของเขาและปีนขึ้นไปพลังมหาศาลดูเหมือนจะบดขยี้เขาและเถาวัลย์ทั้งหมดหัวของหัวก็กลายเป็นหัวงูถมน้ำลายจดหมายและปากของปากก็เต็มไปด้วยเขี้ยวทันใดนั้นก็กัดออกไปสู้เหลาระวังอย่าให้ถูกกัดนี่เป็นพิษชนิดหนึ่งของตระกูลเซินหนงมันสามารถกัดกร่อนเนื้อและเลือดและกลืนกินเซียนหยวนได้สาวกหญิงของยาโอจิเห็นดังนั้นก็อุทานทันทีเพื่อเตือนเธออย่างไรก็ตามเธอขาดใบหน้าและยิ้มแย้มอยู่เสมอพลังแห่งเถาวัลย์เหรอพิษแปลกๆหากไม่มีอยู่นี่คือร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์บูมเขากางแขนออกเบาๆและยืดเอวและเถาวัลย์ทั้งหมดก็หักทันทีแอร์ตกออกเป็นชิ้นๆและสลายไปเป็นรัศมีในอากาศอะไรเป็นไปได้ยังไงสาวกกลุ่มเสินหนงไม่กี่คนในแดนสวรรค์จู่ๆใบหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าพวกเขาจะดูฉากกึ่งนางฟ้าแต่พวกเขาไม่มีศัตรูเลยในขณะที่มีการโจมตีและออกไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามชายชราในโลกกึ่งนางฟ้าได้ทำลายกฎของพวกเขาตามใจชอบสิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่ได้ใช้พลังของนางฟ้าเลยมีเพียงความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่านั้นแค่ทำมันคนที่เหลือซึ่งอยู่ไม่ไกลรวมถึงยี่ตันและผู้พิทักษ์ทั้ง7ก็มองหน้ากันและตระหนักว่ามีอะไรผิดปกติชายชราคนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่นางฟ้ากึ่งธรรมดาโอ้ลืมไปเถอะมาเถอะฉันไม่ได้ฆ่าใครมานานแล้วฉันรู้สึกเหมือนจะเสียเลือดในเวลานี้เธอหาวและมองไปที่สาวกของตระกูลเชนน่องทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับผู้คนหลายร้อยคนเขาไม่มีความกดดันเลยท้ายที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าแดนสวรรค์คุณอยากตายมีสาวกเพียงไม่กี่คนที่โจมตีกันไม่มีเวลาของเธอโกรธและโมโหทันทีและนำกฎหมายออกมาอีกครั้งและรีบไปหาเธออย่างไรก็ตามเธอขาดคำพูดเล็กน้อยในการยกมือขึ้นและฝีเท้าของเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงครึ่งก้าวและทั้งคนก็พร่ามัวอยู่กับที่ชั่วขณะต่อมาโดยไม่รอให้ทุกคนโต้ตอบเขาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังสาวกของตระกูลเสินหนง 2-3 คนโดยใช้ฝ่ามือโบกมือจากศีรษะของคน 2-3 คนยิ้มบุรุษแห่งจักรพรรดิห่วงใยคุณที่สุดบูมบูมบูมสาวกหลายคนของตระกูลเชนน่องระเบิดเข้าไปในหมอกณจุดนั้นและล้มลงกับพื้นพร้อมกับร่างเฮทั่วพริบตาทั้งฉากก็ดับลงทุกคนอึ้งเหลือเชื่อแม้แต่สุนัข2ตัวและดวนจีอุดรวมถึงโมจังเช่นและลิวจิงนิ่งก็ยังเชื่องช้าเช่นกันในความประทับใจของพวกเขาการขาดเธอเป็นเพียงจุดสูงสุดของแดนสวรรค์บางทีความแข็งแกร่งก็เพียงพอที่จะต่อสู้กับแดนสวรรค์หรือแม้แต่แดนสวรรค์แต่เมื่อไหร่กันที่การฆ่าพระภิกษุ 2-3 รูปในแดนสวรรค์จะเป็นเรื่องง่ายขนาดนี้น่ากลัวเกินไปแม่ครับผู้ชายคนนี้ทำเงินมหาศาลสุนัข2ตัวจำได้ว่าเธอขาดการหลบหนีในพื้นที่ของพระเจ้าเป็นเวลาหลายสิบวันทันใดนั้นก็ทุบหน้าอกของเขาคนเป็นมากกว่าคนบ้าต้นจิ๋วเต๋อก็ดูหมดหนทางเช่นกันหลังจากที่เธอขาดมันเขาก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แย่มากโดยบอกว่าเขาไม่เข้าใจและเขาไม่เชื่อไปคาอิเจิ้นและสาวกยาโอจิหลายคนสงบสติอารมณ์ที่สุดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเดามานานแล้วว่าเธอคือราชาแห่งซีอันและแม้กระทั่งราชาแห่งซีอันและพวกเขาก็ฆ่ายี่ตองต่อหน้าพวกเขาด้วยตอนนี้พวกเขาแสดงความแข็งแกร่งนี้แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนในตระกูลเซินหนงต่างหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่ยืนอยู่ข้างอีตันเปลือกตาก็กระตุกทันทีโดยตระหนักว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดชายชราในโลกกึ่งนางฟ้าจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่นางฟ้ากึ่งนางฟ้าแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับดินแดนสวรรค์สีทองของพวกเขาการปกปิดความแข็งแกร่งแต่ยังอยู่นอกเหนืออาณาจักรของหลัวจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่เพื่อไปถึงระดับของราชานางฟ้าและการดำรงอยู่ของราชาแล้วผู้เฒ่าคนนี้คือราชาแห่งซีอานเหรอเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้หัวใจของผู้พิทักษ์หลายคนก็ไม่ได้ที่จะกรีดร้องตอนนี้พวกเขาตระหนักถึงสถานการณ์แล้วและเข้าใจว่าทำไมผู้พิทักษ์ของยี่ซองถึงจากไปและเข้าใจว่าทำไมใบคาอิเจิ้นถึงเปิดปากเพื่อชักชวนพวกเขาปรากฏว่าทุกอย่างเป็นเพราะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของความสยองขวัญของชายชราโอมินาสูขาดเขาเฮผู้อาวุโสซูเดี๋ยวก่อนนี่เป็นความเข้าใจผิดทันใดนั้นผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มเซินหนงก็เดินออกจากมือของเขาและตะโกนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีกต่อไปและความขัดแย้งยังไม่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหตุการณ์สำคัญจะลดลงโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นตระกูลเซินหนงทั้งหมดจะเกิดและตายหยุดเข้าใจผิดอะไรทำไมถึงเข้าใจผิดทันใดนั้นยี่ตันก็กรีดร้องและตะโกนใส่ผู้พิทักษ์ใบหน้าของผู้พิทักษ์เปลี่ยนไปและเขารีบเตือนเขาถึงเสียงกระซิบของยีดันไม่มีความหุนหันพลันแล่นคนนี้น่าจะเป็นราชาแห่งนางฟ้าเซียนแหวง55เซียนแหวงคุณมีปัญหากับสมองของคุณหรือไม่จะมีราชาแห่งนางฟ้าในโลกนี้ได้อย่างไรเพราะคุณไม่สามารถมองเห็นอาณาจักรของเขาได้ฉันไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นราชาแห่งนางฟ้าในปัจจุบันข้าฉันซะนี่คือคำสั่งยี่ตันโกรธมากและหัวเราะทุกคนต่างอิจฉาแต่เขากลับร้องเพลงตรงกันข้ามแต่ยังอยากจะฆ่าซูทุกคนคำนึงถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ในเวลานี้หากชายชราเป็นราชาแห่งนางฟ้าจริงๆตระกูลเสินหนงทั้งหมดของพวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามแรงกระตุ้นทางเพศเพียงอย่างเดียวของยี่ในเวลานี้จะไม่พิจารณามากนักจะไม่กลัวความกลัวเขาเชื่อในตัวเองเท่านั้นฉันรู้สึกว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีราชาแห่งนางฟ้ายังคงมีอยู่ในโลกนี้แต่สิ่งที่เขาตะโกนแต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าทำให้งุนงงเล็กน้อย
หน้าที่ของผู้พิทักษ์คือการปกป้องเทียนเจียวเพื่อปกป้องจุดประสงค์ของเทียนเจียวและทำให้ตระกูลเชิงน่งเติบโตขึ้นในความเห็นของพวกเขาตอนนี้ไอดันออกคำสั่งนี้มันมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลประโยชน์และแม้กระทั่งความอยู่รอดของตระกูลเสินหนงเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟังอย่างสุ่ม4สุ่ม5อีดันอย่างหันพลันแล่นเรื่องนี้สำคัญมากเราไม่สามารถทำตามพระเจ้าได้เว้นแต่ครอบครัวจะสั่งเราก็ทำต่อไม่ได้ผู้พิทักษ์ที่มีคุณสมบัติสูงกระซิบข้าโดยสารไกลยี่ตันชี้ไปที่จมูกขอทานโดยตรงคุณเป็นคนแก่คุณกลัวอะไรลาโอซี่คือเทียนเจียวซึ่งมีตัวตนที่สูงกว่าคุณตอนนี้ให้คุณฆ่าเขาคุณกล้าฝ่าฝืนคำสั่งหรือไม่ขอทานหลายคนได้ยินคำนั้นแล้วพวกเขาก็จมลงทันทีแม้ว่าคำพูดของยีดันจะถูกต้องแต่ตัวตนของเทียนเจียวก็สูงกว่าพวกเขาจริงๆอย่างไรก็ตามไม่เคยมีเทียนเจียวและเขาจะไม่เคารพผู้พิทักษ์ของเขาเองตอนนี้ฉันชี้ไปที่จมูกของพวกเขาต่อสาธารณะมันมากเกินไปมันยากที่จะมีชีวิตอยู่ในที่สุดขอทานก็กัดฟันและตอบอย่างแน่วแน่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อศักดิ์ศรีหรือเพื่อประโยชน์ของตระกูลเสินหนงเขาไม่น่าจะยิงได้เอาละดีมากการมีชีวิตอยู่มันยากเหลือจากนั้นผู้เฒ่าก็ไปเองแล้วกลับมาหาครอบครัวฉันจะลอกหนังแกออกยีตันถูกกิ่วแล้วหลังจากปล่อยข่าวหรือเขาก็หันศีรษะและมองไปที่ความโกรธของเธอเขาพูดว่าสิ่งเก่าๆคุณจะไม่ต่อสู้กับฉันเหรอวันนี้ฉันเติมเต็มคุณแล้วทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นจู่ๆเขาก็เหยียบพื้นและกลายเป็นหมาดำเช่นดาวตกสีดำที่วิ่งผ่านความว่างเปล่าพุ่งตรงไปที่เธอซูขาดเสียงดนตรียิ้มและยืนอยู่ที่เดิมโบกมือหมัดแล้วพูดว่าเอาหน้าอย่าทุบตีคุณชายชราจะไม่เรียกซูขาดเฮซูขาดเขาบูมเสียงระเบิดดังกึกก้องดังขึ้นในอากาศและความเร็วของยีดันก็เกินความคาดหมายของทุกคนมันทะลุกำแพงเสียงและแรงผลักดันก็กวาดไปทั่วจัตุรัสการสังหารอันสง่างามปกคลุมผู้ชมในขณะนี้และหัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วนตกตะลึงความแข็งแกร่งแน่นอนอยู่แล้วเทียนเจียวไม่ได้อ่อนแออารมณ์ของอี้ตานสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันมีเหตุผลมีข่าวลือว่าโลกภายนอกความแข็งแกร่งของยีดันนั้นเหนือกว่ายี่ตองแล้วดูเหมือนว่าข่าวลือจะไม่ปลอมจากความเร็วและการคาดนี้จะเห็นได้ว่าเขามีคุณสมบัติที่ภาคภูมิใจและหญิงพยองซาวกหญิงหลายคนในยาโอจิมีอาการวิสเปริงผิวพรรณมีศักดิ์ศรีอย่างยิ่งใบคาอิจเจิ้นก็มีคิ้วเล็กน้อยเธอได้ยินมาว่าอีตันแข็งแกร่งมากแต่เธอไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่ตอนนี้เธออดไม่ได้ที่จะตกใจแล้วเธอก็กังวลแม้ว่าเธอจะรู้สึกอยู่แล้วว่าซูลาวอยู่เหนือเซียนหวางหรือเซียนหวาง 80% แต่ในสถานที่นี้ความเข้มแข็งจะถูกระงับหากเธอ LAO เปิดเผยความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งขึ้นก็จะถูกแบนโดยท้องถิ่นภายในไม่กี่นาทีแต่ถ้าคุณไม่เปิดเผยความแข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะเอาชนะอีตันได้หรือไม่เมื่อมาถึงจุดนี้เธอรู้สึกว่าเดาคำตอบไม่ได้แต่เธอเชื่อว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะน่าตื่นเต้นมากฉันเชื่อเธอนี่เป็นอุบัติเหตุเราประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปสุนัขสองตัวตกใจกับแรงผลักดันของยีดันที่เต็มไปด้วยความกังวลดวนจีอุดและโมจังเช่นต่างก็ขมวดคิ้วเช่นกันรู้สึกว่าแรงกดดันมีมหาศาลแม้ว่าพวกเขาจะเห็นว่าการขาดเธอได้รับโชคลาภและแข็งแกร่งขึ้นแต่การกดขี่ที่ยีดันนำมาสู่พวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดการต่อสู้อันดุเดือดกำลังจะมาถึงฉันเกรงว่าจะต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมก่อนดวนจีอุดถอนหายใจและรับสัญลักษณ์อย่างรวดเร็วสุนัขสองตัวตะโกนใส่เธอบูมอย่างไรก็ตามเธอยังไม่มีเวลาเปิดปากของเขายี่ตันได้ประคองมือของเขาด้วยมือของเขาแล้วมันเหมือนกับการเขย่าภูเขาขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลและกองกำลังผู้ก่อการร้ายนับหมื่นก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและหมอบลงตรงไปที่เธอนอกจากกลุ่มเสินหนงแล้วผู้ชมยังตกใจกับการโจมตีครั้งนี้อีกด้วยเช่นนองถามที่เยี่ยนฉวนเขาส่งต่อพลังเวทมนต์นี้จริงๆไปใจเจิ้นเปลี่ยนหน้าทันทีเชิงน่งขอให้เทียนฉวนเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่ยืมพลังของราศีพิจิกด้วยการรวมเทียนเว่ยและเทียนชิเข้าด้วยกันมันถูกนวดให้เป็นพลังอันทรงพลังและถูกทำลายภายใต้การกระตุ้นของเส้นยูยาลายตอนนี้ยีดันกลายเป็นจุดแข็งของใจกลางแดนสวรรค์แล้วหมัดนี้หมดลงแล้วแม้ว่าจินเซียนจิงอจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงแรกๆพวกเขาก็ไม่กล้าหยิบมันขึ้นมาคนเลวตัวน้อยคุณแน่ใจเหรอลิวจิงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและตะโกนเมื่อเธอไม่มีเสียงในเวลานี้ยีแดนได้สังหารเธอแล้วตายยี่ตันคำรามก่อนที่ผู้คนจะไม่มาถึงกองกำลังมวยก็มาถึงแล้วแต่ความเร็วของอีตันก็แซงหน้าพลังมวยไปแล้วกองกำลังอันทรงพลังนับ10ล้านของมันมาในเวลาเดียวกันกับการชกมวยและเธอที่ท่วมท้นก็ถูกปกคลุมเช่นเดียวกับการต่อยเขาระเบิดเข้าเนื้อและเลือดแข็งแกร่งมากเมื่อเผชิญกับเรื่องทั้งหมดนี้เธอก็ขาดความเฉยเมยอย่างน่าประหลาดใจเช่นชายชราที่เล่นไทชิค่อยๆยกแขนขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าบูมเสียงคำรามระเบิดครั้งใหญ่หมัดของยีดันถูกโจมตีอย่างแรงบนฝ่ามือของเธอและคลื่นอากาศที่มองไม่เห็นก็พัดออกมาจากตีนของเธอทำให้เกิดพายุรุนแรงและกระจัดกระจายไปทั่วอย่างไรก็ตามผู้ชมก็ตายและเงียบไปสายตาของทุกคนไม่น่าเชื่อซูไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆใบหน้าของเขายังคงยิ้มแย้มแจ่มใสเมฆนั้นเบาและมีลมแรงและฝ่ามือข้างหนึ่งยังคงอยู่บนหมัดของยี่ตันนี่เป็นไปได้ยังไงม่านตาของยี่ตันหดตัวลงอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความกลัวทุกคนในห้องก็ประหลาดใจเช่นกันจากนั้นคนในตระกูลเหยาชิและเซินหอนงต่างก็ตระหนักถึงเรื่องนี้นี่มันราชานางฟ้าชัดๆเป็นไปไม่ได้ยังไงละซูไม่มีมุมปากของเขาและมือที่กุมหมัดของยี่ชันก็กระชับแน่นขึ้นในทันใดนั้นแขนทั้งสองก็ขึ้นไปและทั้งคนก็ถูกถอดออกจากพื้นทันทีและกระแทกลงกับพื้นบูมคนทั้งหมดของยีดันถูกทุบลงบนพื้นทันทีและพื้นก็แตกร้าวทันทีและมีรอยแตกหนาทึบยี่ตันโกรธและโกรธมากเส้นเลือดสีน้ำเงินบนแขนของเขาพุ่งขึ้นจากพื้นอย่างรุนแรงและตะโกนในปากของเขาคุณกำลังมองหาความตายบูม
ทันใดนั้นมีเท้าข้างหนึ่งปรากฏขึ้นบนศีรษะของยีดานและนักเรียนที่หัวแข็งก็เหยียบศีรษะที่ยกขึ้นของเขาตามมาด้วยศีรษะที่ตรงจุดนั้นแตกกระจายเหมือนแตงโมกลายเป็นหมอกเฮทันใดนั้นผู้ชมก็เงียบสนิทและเสียงเข็มก็ดังขึ้นทุกคนตกตะลึงโดยอ้าปากค้างและดูประหลาดใจรุ่นไทแอนน่องแห่งตระกูลเชนน่องที่แข็งแกร่งพอๆกับยีดันสืบทอดคำถามของเชนน่องเทียนชวนถึงกับตายแบบนี้เหรอหัวของเขาหักหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงเราทุกคนคาดเดาว่าเธอเป็นราชาแห่งนางฟ้าแต่เขาไม่สามารถเล่นความแข็งแกร่งของเซียนแหวงที่นี่ได้และแม้แต่ความแข็งแกร่งของจินเซียนก็ไม่สามารถเล่นได้อย่างไรก็ตามฉากนี้กระทบหน้าทุกคนโดยตรงการต่อสู้ครั้งนี้ไม่คาดคิดเลยจุดจบจะเกิดขึ้นกระทันหันตั้งแต่ต้นจนจบแค่หายใจไม่กี่ครั้งก็น่ากลัวแล้วในเวลาเดียวกันเชอเว่ยก็หันกลับมาอย่างช้าๆและมองไปที่หลิวจิงนิ่งเขายิ้มและถามว่าคุณเพิ่งถามฉันว่าอะไรหลิวจิงอหนิงพูดไม่ออกเช่นเดียวกับทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันและฉันไม่รู้ว่าจะใช้อะไรอธิบายการต่อสู้ครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้มาก่อนพระเจ้าของฉันวัวมันตัวใหญ่ในเวลานี้ต้นจิ๋วเต๋อช้าลงและตื่นเต้นสุนัขทั้งสองสายแขนและตะโกนการไม่มีพี่น้องและความเย่อหยิ่งของเขาการระเบิดของท้องฟ้าเพื่อช่วยวัวเทพเจ้าที่เคารพนับถือถามใครอีกบ้างทุกคนในตระกูลเซินหนงหน้าซีดแม้ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ยอดเขาของนางฟ้าสีทองก็ตามในขณะนี้บางคนไม่สามารถนั่งนิ่งได้และหนังศีรษะก็ชาการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้พวกเขามั่นใจมากขึ้นถึงการคาดเดาในใจชายชราคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีเพียงครึ่งหนึ่งของภูมิประเทศและไม่สามารถมองเห็นการฝึกฝนที่แท้จริงได้ถูกยี่ตันสังหารจริงๆเขาบอกกว่าเขาไม่ใช่ราชาแห่งนางฟ้ารุ่นก่อนของเธอเรื่องนี้เข้าใจผิดทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันตนเองของยีดันและไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเชนน่องโปรดตรวจสอบผู้พิทักษ์ยอดเขาจินเซียนจิงอเริ่มต้นทันทีเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลใบหน้าของเขาในเวลานี้ต่อหน้าราชานางฟ้าจะมีหน้าอะไรอีกรุ่นก่อนเหรอไม่อยากเรียกรุ่นก่อนของฉันเลยฉันเป็นแค่พ่อธรรมดาธรรมดาแต่เธอพูดถูกมันเป็นความเข้าใจผิดเธอขัดมือและยิ้มอย่างนอบน้อมในเวลานี้หากคุณยังไม่เห็นความเข้าใจผิดของทุกคนก็ไม่ต้องประปนกับเทียนโจทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดจริงๆแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดที่สวยงามต้องปล่อยให้ความเข้าใจผิดดำเนินต่อไปโอ้ทันใดนั้นซูก็ขาดเอวและร้องเรียกความเจ็บปวดเล็กน้อยดวงตาของสุนัขตัวที่สองนั้นรวดเร็วและรีบเร่งไปข้างหน้าทันทีเพื่อควบคุมการขาดความตึงเครียดของเธอเขาพูดว่าคุณเป็นอะไรไปอ้อแก่ๆจำชายชราไม่ได้ฉันได้รับบาดเจ็บจากตระกูลเซินหนงโดยไม่ได้ตั้งใจซูไม่มีความโศกเศร้าอยู่บ้างรังน้ำสุนัขทั้งสองตัวตรงตาทันทีและกวาดไปที่กลุ่มเซินหนงพวกเขาตะโกนคุณเป็นกลุ่มคนงี่เง่าและแม้แต่ชายชราใจดีก็ไม่ปล่อยทุกคนเข้ามาดูชายชราได้รับบาดเจ็บเป็นอะไรตระกูลเชนน่องและยาโอจิต่างดูแข็งทื่อซูเก่าเจ็บคุณกำลังแกล้งเราเหรอกระดูกร่างกายนี้ใครจะทำร้ายเขาได้บางคนในตระกูลเสือหนงอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาตอนนี้สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำลายเทียนเจี้ยว2คนติดต่อกันและพวกเขาได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่คือผู้พิทักษ์กลุ่มเชนน่องหลายคนที่จุดสูงสุดของจิงเซียนจิงมองหน้ากันและถอนหายใจอย่างเงียบๆใช้ชีวิตตามวัยฉันไม่เข้าใจว่าการหายไปหมายความว่าอย่างไรชัดเจนว่าฉันไม่ต้องการที่จะปล่อยพวกเขาไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกแทนที่ด้วยพวกเขาแต่มันก็จะไม่หยุดลงอย่างแน่นอนท้ายที่สุดพวกเขาก็ปล่อยพวกเขาไปแล้วได้พาคนกลับมาเก็บของแล้วเปลี่ยนเป็นอันที่แข็งแกร่งอันไหนก็ทนไม่ไหวท้ายที่สุดแล้วผู้แข็งแกร่งก็มีศักดิ์ศรีของผู้แข็งแกร่งเข้าใจได้ในขณะนี้ผู้สับสนหลายคนทำให้จิตใจของตนดีมากพวกเขายังรู้วิธีคิดเกี่ยวกับปัญหาจากมุมมองของการขาดเชอและคิดว่าเขามีเหตุผลแน่นอนว่าถ้าเชอขาดพวกเขาโดยตรงพวกเขาก็ต้องสงสัยซูชียนไอซูเหลาแม้ว่าเรื่องนี้จะเข้าใจผิดแต่กลุ่มเซินหอนงของฉันก็เต็มใจที่จะแบกรับความสูญเสียของคุณและการบาดเจ็บของคุณตระกูลเซินหอนงของเราก็ยินดีที่จะคิดค้นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดเพื่อชดเชยคุณผู้พิทักษ์กลุ่มเชนน่องกล่าวในขณะนี้ด้วยความเคารพและความเคารพในเวลาเดียวกันคนกลุ่มหนึ่งก็ก้าวไปข้างหน้าแหวนกับเก็บในมือก็กระพริบและยาจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยรวมตัวกันในอากาศแน่นอนว่าพวกเขากำลังรวมตัวกันเพื่อจ่ายค่ายาขาดแคลนซู่เหล่านี้คือถาวรฟื้นฟูที่มีชื่อเสียงและล้ำค่าที่สุดของตระกูลเซินหนงของฉันโปรดยอมรับด้วยขอทานหลายคนมอบไม้เท้าทองคำหลายร้อยอันซึ่งเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาไปไกลมองไปด้านข้างแล้วดูสับสนและประหลาดใจเทวันคืนชีพมีค่ามากจริงๆและยังเป็นน้ำอมฤตที่มีชื่อเสียงที่สุดของตระกูลเซินหนงอีกด้วยมันหายากมากประสิทธิภาพสามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บได้ก่อนที่ยีตองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้พิทักษ์9คนที่หันมาก็ช่วยไว้ได้มันก็เหมือนกับชีวิตของเขาวัสดุหลักของด่านผู้พิทักษ์9เทินคือการฟื้นคืนชีพของเทวันแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็เพียงพอที่จะปรับแต่งด่านผู้พิทักษ์9เทินซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันมีค่าเพียงใดแม้จะมองดูเทียนโจทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพในตลาดน้อยมากซึ่งหายากอย่างไรก็ตามผู้ประมูลใดๆที่จะปรากฏตัวสิ่งนี้จะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและการแข่งขันของกองกำลังจำนวนนับไม่ถ้วนท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครสร้างมูลค่าที่สูงมากได้ทุกวันนี้ผู้พิทักษ์เหล่านี้ได้นำเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพออกมานับแสนซึ่งเพียงพอที่จะแสดงความจริงใจของพวกเขาและยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะยั่วยุเซียนหวังมากแต่พวกเขาจะพบเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพจำนวนมากติดตัวไปด้วยได้อย่างไรสถานที่ที่ตระกูลเซินหนงปลูกเถาวัลย์คืนชีพสีทองนั้นเป็นปริศนามาโดยตลอดก่อนหน้านั้นมีข่าวลือว่าอีตันมาถึงสวรรค์ของแดนสวรรค์เพื่อสัมผัสความลับโลกจะได้ไหมพูดเอง
ช่างคิดสวยในเวลานี้เธอยังคงได้รับการสนับสนุนจากสุนัข2ตัวเมื่อเผชิญกับเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพนับแสนการขาดเธอจะไม่พอใจอย่างแน่นอนเขาไม่รู้ถึงคุณค่าของเถาวัลย์แห่งการฟื้นคืนชีพนี้เขารู้เพียงว่าสิ่งนี้ไม่ธรรมดาแต่ด้วยสายตาและประสบการณ์ที่น่ากลัวของเขาสิ่งที่อีกฝ่ายหยิบออกมาเป็นครั้งแรกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนพวกเขาต้องถูกบังคับให้บีบแห้งจนถึงขีดจำกัดดังนั้นเธอจึงขาดเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพนับแสนและยังคงเรียกร้องให้มีความเจ็บปวดด้วยบาดเจ็บเหลือเกินกลัวชีวิตนี้จะรักษาไม่ได้เอวของชายชราไม่ดีตอนนี้เฮ้ไม่มีหลักนิติธรรมมันจะดีได้อย่างไรโอ้คุณทำเสร็จแล้วและฉันต้องรับผิดชอบในการแต่งน้องชายของฉันบัญชีนี้ไม่ชัดเจนในวันนี้สุนัขทั้งสองตัวชี้ไปที่ผู้พิทักษ์ของกลุ่มเซิร์นนงหลายกลุ่มทันทีสู่ขาดมือข้างหนึ่งเพื่อรองรับเอวและดวงตาก็ปิดลืมซะเถอะหมาสองตัวสิ่งนี้ไม่ได้ตำหนิพวกเขาแต่โทษชายชราสำหรับความประมาทของตัวเองซึ่งเจ็บสาหัสแต่เจ็บเอวนี่คือแย่มากจริงๆไม่นะผมว่าคนแก่ไม่อยากอยู่ตอนเย็นคนแก่ก็ไม่อยากอยู่กล่าวว่าเธอขาดพลังที่จะแยกตัวออกจากการสนับสนุนจากสุนัข2ตัวและต้องการฆ่าตัวตายทุกคนในห้องตกตะลึงและดวงตาของเขาแทบจะล้มลงกับพื้นชายชราคนนี้เหม็นได้อย่างไรยังไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือจะตายแล้วคอยดูโอ้อย่าคิดถึงเขานะถ้าตายไปแล้วเสียใจมากที่ขาดน้องชายความสบายใจของหมาทั้งสองต้วนจิ๋วเต๋อก็ออกมาข้างหน้าเช่นกันเขาตกตะลึงกับผู้พิทักษ์ของตระกูลเสินหนงพระองค์ตรัสว่าจงดูความดีที่ท่านทำไว้เถิดคนแก่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ท่านมีจิตสำนึกกำลังไปเมื่อคืนนอนได้ไหมผู้สับสนหลายคนพูดไม่ออกเลยแต่พวกเขาไม่กล้าไล่ตามผู้พลีที่คนหนึ่งรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเงยหน้าขึ้นมองเธอ LAO โปรดมีผู้ใหญ่จำนวนมากเป็นเรื่องดีที่เรารู้ว่าในฐานะของคุณฉันจะต้องไม่เห็นเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพเหล่านี้แต่นี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่กลุ่มเชนนงของเราสามารถนำออกมาได้ภายลมวัชพืช100ต้นนี้แม้ค่าโภชนาการยังไม่เพียงพออย่างน้อย200ต้นสุนัข2ตัวตะโกนทันทีสู่ขาดสุนัขตัวที่2ทันทีและพูดว่าใช่แล้วสุนัข2ตัวคุณโง่หรือเปล่าการกระทำนี้คุ้มค่ากับยาเพียง200เม็ดเท่านั้นเฮ้สุนัข2ตัวส่งเสียงและเสียใจที่ข้อเสนอนี้ต่ำมากน่าเสียดายที่มีคำพูดออกไปทำให้ทุกคนตกตะลึงฉันเห็นขอทาน 2-3 คนที่กัดฟันและตัดสินใจพวกเขานำเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพหลายแสนต้นออกมาจากวงแหวนจัดเก็บอีกครั้งและรวบรวมพวกมันเป็น200ต้นพวกเขาถูกส่งไปยังเชอเว่ยด้วยความเคารพเธอขาดรูปลักษณ์ภายนอกคราวนี้ไม่ดีที่จะติดตั้งต่อไปทำได้แค่ยืดมือที่กระตุกเพื่อหยิบเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพสีทองเยี่ยม 2-3 คนถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกและในที่สุดก้อนหินก้อนใหญ่ในหัวใจก็พังทลายลงอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเซี่ยวงางเข้าครอบครองเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพสีทองภาพทั้งหมดไม่มั่นคงถูกปลูกไว้ข้างนอกทันทีโดยพิงกับขอทานโดยตรงขอทานตกใจมากและไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเขาสนับสนุนเชอร์เซียวโดยไม่รู้ตัวและตื่นตระหนกเจอ LAO คุณสบายดี AIO เสียงดังก้องไปทั่วจัตุรัสสู่ขาดแรงผลักดันและล้มขอทานและถลายลงไปที่พื้นส่งเสียงร้องหดหู่เอวของผู้เฒ่าเฮทันใดนั้นผู้ชมทั้งหมดก็สูดลมหายใจเข้าผู้พิทักษ์2-3คนของตระกูลเสินหนงมีตาเบิกกว้างยิ่งกว่าเดิมทุบจนพังยับเยินตามมาด้วยใบหน้าเหมือนสีเทาที่ตายแล้วหัวใจดึงออกมาและยันชาโอเจ้ากล้าทำร้ายข้านะพี่น้องสุนัข2ตัวกระโดดขึ้นมาทันทีราวกับมีฉากบันทึกไว้อย่างดีและตะโกนใส่ขอทานหลายๆคนในเวลาเดียวกันเป็นการเหลือกของการขาดการนอนอยู่บนพื้นฉันเห็นเชอร์เซียวแอบให้มัน5นิ้วสุนัขทั้ง2หลงไหลในเทพเจ้าและตะโกนอาการบาดเจ็บนี้เจ็บไม่มี500ล้านและคุณไม่อยากจากไป500ล้านหมายเลขนี้ทำให้ทุกคนในปัจจุบันหวาดกลัวโดยตรงผู้พิทักษ์ของตระกูลเชนน่องหลายกลุ่มนั้นน่าเกลียดและตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมมันไม่น่าเชื่อเลยไม่คิดว่าสุนัขตัวนี้จะมืดขนาดนี้มันมืดมนและบีบหัวใจมากมันจะเป็นเถาวัลย์คืนชีพทองคำ500ล้านอันฉันไม่พบคนมากมายในตระกูลเสินหนงตระกูลเสินหนงทั้งหมดไม่เพียงแต่ใช้เวลานับหมื่นปีเท่านั้นแต่ยังต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อฝึกฝนและอัตราการรอดชีวิตก็ต่ำมากทุกวันนี้หุ้นเถาวัลย์กลับชาติมาเกิดของตระกูลเสินหนงทั้งหมดมีเพียงมากกว่า 5,000 ตัวเท่านั้นและพวกเขาจะใช้งานไม่ได้ง่ายๆตอนนี้ผู้ขอทานหลายคงจะถูกเลือกและนำกลับมาหาครอบครัวเท่านั้นเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพ 200,000 ต้นถูกนำออกไปแล้วซึ่งเป็นผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วมาตัวที่2เปิดได้500ล้านเมื่อทุกคนได้ยินก็จงใจมองหาความอึดอัดและปัญหาที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ได้ตั้งใจจะแก้ปัญหาแต่อย่างใดเธอขาดช่วงเวลานี้และทะเลาะกับสุนัข2ตัวไปแล้วและพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกันเองได้มา2ตัวคุณเป็นโรคระบบประสาทใครจะยอมให้คุณเปิด500ล้านฉันหมายถึงให้คุณบอกกว่า500แม้ว่าคุณจะบอกกว่า 5,000 คุณก็ยังสามารถตะโกน500ล้านได้จริงๆแย่คุณเป็นโรคประสาทความเคารพนี้บอกกว่า200คุณไม่น้อยเกินไปเหรอตอนนี้500ล้านคุณมากเกินไปคุณกำลังมองหาโอกาสที่จะสาบานกับพระเจ้าองค์นี้อย่างชัดเจนฉันกำลังจะไปแล้วคุณยังมีหน้าอยู่หรือเปล่าพระเจ้าองค์นี้เคารพคุณบอกไก่มาแล้วรีบเปลี่ยนกลับมาหาฉันและเปลี่ยนเป็น 5,000 ย่าคุณพิเศษที่ไม่พูดว่า500หรือเปล่าเฮ้ฉันถูตัวเธอคันผิวหนังหรือเปล่าเชื่อไหมฉันจะลุกขึ้นเหยียบพื้นด้วยเท้าข้างเดียวเจ้าย่าเจ้าหนูอย่าทำตัวมากเกินไปกลายเป็นไอ้เวรที่ถูกรังแกจริงๆเหรอเอาละฉันจะปีนขึ้นไปจัดการคุณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อน 5,000 ก็ 5,000หลังจากการแลกเปลี่ยนที่เรียบง่ายและรุนแรงระหว่างคนกับสุนัขตัวหนึ่งสุนัขทั้งสองก็ถูกสั่งให้ยุติ
ในสภาพที่ทุกคนในกลุ่มผู้ชมตกตะลึงและตกตะลึงสุนัข2ตัวแกว่งกรงเล็บของสุนัขและดูอย่างภาคภูมิใจ500ล้านเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ฉันกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้คนจริงๆและฉันก็คิดผิดจากทัศนคติของการเปลี่ยนแปลงเรายินดีที่จะให้ส่วนลดเราจะสูญเสียเถาวัลย์ฟื้นฟู5ล้านเส้น 5,000ผู้พิทักษ์ป่าของตระกูลเชนนงหลายกลุ่มถูกปั๊มเล็กน้อยและนี่ก็ไม่ใช่ความสามารถของพวกเขาที่จะเป็นนายได้เถาวัลย์ฟื้นฟูเพียง 200,000 ต้นเท่านั้นที่ทำกำไรได้แล้วพวกเขายังมีความมั่นใจในตนเองพวกเขาจะไม่รุกรานการดำรงอยู่ของกษัตริย์ที่ต้องสงสัยเพราะเถาวัลย์ฟื้นฟู200ต้นนี้ท้ายที่สุดแล้วมีหลักฐานมากเกินไปที่จะบ่งชี้ถึงความสุดขั้วนี้มันอาจเป็นราชาแห่งนางฟ้าตระกูลเซินหนงของพวกเขาไม่มีปัญญาจ่ายได้อย่างไรก็ตามหากเป็นเถาวัลย์ฟื้นฟู5ล้านเขาก็เป็นเรื่องยากสักหน่อยเว้นแต่จะระบุได้ว่าซูลาวเป็นราชาแห่งนางฟ้าจริงๆไม่อย่างนั้นจะมีนักศิลปะการต่อสู้กี่คนในเขตของพวกเขาที่กล้าเป็นปรมาจารย์สัญญาว่าจะชดเชยเถาองุ่นที่ฟื้นคืนชีพจำนวน5ล้านตัวเฮสู้เหล่าเรื่องนี้สำคัญมากเราไม่มีเถาวัลย์ฟื้นคืนชีพในร่างกายของเรามากนักเรารอให้คนหุยของเราหารือกับผู้เฒ่าและผู้อาวุโสได้ไหมขอทานเต็มไปด้วยใบหน้าแน่นอนซูตอบกลับทันทีตามมาด้วยปลาหมึกที่ยืดหยุ่นได้เขาลุกขึ้นจากพื้นและดูเหมือนเสือที่มีชีวิตเรากับผู้บาดเจ็บในความเป็นจริงทุกคนรู้ดีว่าเขาไม่สามารถทำร้ายได้เห็นได้ชัดว่าเขาไร้ยังไอที่จะลุกขึ้นยืนผู้พิทักษ์บางคนของตระกูลเสินหนงมีเส้นสีดำและใบหน้ามักจะสายเกินไปอยากติดตั้งให้สุดแล้วโดดหลังเราออกไปไม่ได้เหรอแบบนี้เราเขินอายมากดังนั้นขอบคุณเธอเราจะไปกันแล้วในท้ายที่สุดคนมุนงงหลายคนยังคงเลือกที่จะแซงทำเป็นว่าไม่เห็นอะไรเลยและพวกเขาก็ลาจากเธอลูกของตระกูลเสินหนงที่เหลือก็มองย้อนกลับไปอย่างเจ้าเล่ห์จากการสังหารที่รุนแรงและจากนั้นก็เหมือนกับสุนัขงานศพกระบวนการทั้งหมดค่อนข้างสะเทือนอารมณ์เล็กน้อยความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ดีจริงตระกูลเชนงและชาวยาโอจิคิดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามในสายตาของเออร์กูซี่และดวนจีอุดการสะบัดและสาบานเป็นสิ่งที่ดีจริงแม่เมื่อผมไปถึงเส้นชัยผมจะได้หญ้า200ต้นซึ่งแย่มากหลังจากที่ตระกูลเสินหนงล่าถอยสุนัขทั้ง2ก็ถอนหายใจทันทีเธอลืมตาและหันไปมองตามที่เขาได้เห็นแล้วเถาวัลย์ฟื้นฟู200ต้นนั้นเป็นขอบเขตที่ผู้พลีชีพสามารถนำออกไปได้มันน่าเบื่อที่จะบังคับพวกเขาลงผู้คนไม่สามารถรับได้มากขึ้นฉันจะทำอย่างไรในกรณีฉุกเฉินอีกฝ่ายจะไม่สามารถกระโดดขึ้นไปบนกำแพงได้เธอขาดความมั่นใจในตนเองและความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่เขาไม่มั่นใจว่าคนที่สามารถอยู่บนจุดสูงสุดของสิ่งมหัศจรรย์ทองคำ7หรือ8ประการได้ฉันเกรงว่าหนึ่งในนั้นจะเพียงพอแล้วจุดสูงสุดของจริงเส้นจริงไม่ใช่แค่การเล่นจริงคุณเลวตัวน้อยความตายไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้คุณกล้าโกหกพวกเขาในเวลานี้ลิวจิงนิ่งก็ก้าวข้ามไปเมลูดูไม่ดีแต่มันดูอึดอัดเชอขาดรอยยิ้มและจิตใต้สำนึกต้องการที่จะเอื้อมมือไปคว้าเอวของลิวจิงนิ่งแต่ไม่นานเขาก็หยุดเพราะมีสายตาแปลกๆมากมายจ้องมองมาที่เขาเห็นได้ชัดว่าลิวจิงนิ่งเพิ่งพูดคำนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจและตกหลุมรักสาวกยาโอจิทุกคนในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงสาวกหญิงหลายสิบคนต่างมองดูใบหน้าที่ไร้ตัวตนของเธอและใบหน้าของไบไกก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็แปลกมากโอ้ซูอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตัวแข็งเล็กน้อยและบางคนก็เขินอายนี่อาจเป็นตัวตนที่ต้องถูกเปิดเผยแม้ว่าความรุนแรงจะไม่ถูกเปิดเผยแต่ก็เป็นเรื่องน่าอายเสมอที่ต้องถูกรื้อทิ้งต่อหน้าอย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดชาวยาโอจิร่วมกับไบไกยูไม่มีอารมณ์โกรธหรือรำคาญใดๆเลยแต่พวกเขากลับมองเธอเว่ยและลิวจิงนิ่งด้วยสายตาที่แปลกประหลาดตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งเธอหายไปพวกเขาอีกครั้งฉันรู้สึกเขินอายที่จะหลีกเลี่ยงการละสายตาสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาลุกจากเตียงสถานการณ์คืออะไรไม่โกรธที่ถูกโกงเหรอเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะรู้ตัวตนของนักบวชศักดิ์สิทธิ์คนนี้หรือไม่ไอเรื่องของวันนี้ทุกคนห้ามพูดเข้าใจไหมในเวลานี้เบกายี่มองไปที่สาวกยาโอจิทั้งหมดและออกคำสั่งเสียงเยียงดังมากราวกับว่าเขาจงใจบอกว่าเขาหายไปจากนั้นเธอก็มองไปที่เชอร์เซียวและมองเธอว่าโปรดมั่นใจกันไม่มีเธอนั้นน่าอายยิ่งกว่าอีกความหมายของสิ่งนี้คืออะไรเขาไม่มีอะไรต้องกังวลและพูดกับใบกายิงทันทีนักบุญขาวคุณหมายถึงอะไรไปไก่ตะลึงและตอบกลับอย่างรวดเร็วซูเราคุณมั่นใจได้อะไรควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดเราเข้าใจคุณมั่นใจได้โล่งใจแล้วหรือไม่มีอะไรหรอกไม่อยากออกไปข้างนอกเลยซูรู้สึกสับสนทันใดนั้นใบคาอีเจิ้นก็เบิกตากว้างและไม่น่าเชื่อในตอนแรกเจียงของย่านและเออร์กูซี่และดวนจีอุดและผู้ติดตามของเขามาที่ยาโอจิและลิวจิงนิ่งก็อยู่ในหมู่พวกเขาพักอยู่ที่ยาโอจิสักพักหนึ่งทุกคนฟังหรือเห็นและพวกเขาก็รู้ว่าลิวจิงนิ่งและเจียงของย่านเป็นผู้หญิงทั้งคู่โดยเฉพาะสุนัขสองตัวยังคงอยู่ข้างหลังพวกเขาทั้งวันและมีผู้ช่วยหญิงและช่วยเหลือมีคนที่สองกระตือรือร้นมากจนใครก็ไม่รู้แต่ตอนนี้พวกเขาเห็นผู้หญิงสองคนลิวจิงอหนิงจริงๆและซูก็ขาดเขาอย่างเขินอายญาติเรียกเขาว่าคนเลวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าตาแบบนั้นทุกคนสามารถเห็นได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินี่มันน่ากลัวจริงๆซูลาวล้อเล่นนะเรื่องแบบนี้คุณจะผ่านมันไปได้ยังไงใบไกกล่าวด้วยรอยยิ้มและรอยยิ้มทำไมฉันจะผ่านมันไปไม่ได้ฉันสดใสและซื่อตรงมาโดยตลอดไม่มีอะไรจะปกปิดเชอร์ขาดอากาศที่เหมาะสมสีขาวแหบแห้งและพูดไม่ออกหัวใจของฉันยกนิ้วให้ชายชราอย่างเงียบๆคุณนี่มันครอบงำจริงๆเฮหญิงนอกซากสนามรบโบราณทางเข้าและทางออกยังคงเต็มไปด้วยพระสงฆ์แต่เมื่อผู้ขอทานหลายคนและสาวกตระกูลเสินหนงเกือบ100คนออกมาผู้ชมก็หายตัวไปทันทีทุกคนเหลือบมองบ้างก็ตะลึงแม้จะออกมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
ชั่วขณะต่อมาเมื่อพวกเขาเห็นสาวก2คนของตระกูลเสินหนงถือร่างที่ไม่มีหัวและออกมาจากด้านหลังผู้ชมก็หายไปทันทีนั่นคือไอดันโอ้พระเจ้าเป็นเขาจริงๆเขาใส่ชุดนี้ก่อนเข้าไปเฮ้เขาตายอยู่ข้างในจริงๆใครเป็นคนเริ่มแบบนี้หัวแตกตายทั้งตัวเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอีตันตายแล้วแต่ผู้พิทักษ์เหล่านี้และสาวกส่วนใหญ่ปลอดภัยเกือบจะเหมือนกับสถานการณ์ของอีจงทุกประการพวกเขาไม่ได้แก้แค้นความเย่อหยิ่งของตัวเองเหรอหลายคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้และจิตใจก็ไม่มีใครเทียบได้มากอย่างไรก็ตามผู้คนในตระกูลเชนน่องต่างก็มืดมนโดยไม่สนใจผู้คนที่อยู่รอบตัวพวกเขาและสายตาของพวกเขาก็มองไปที่ชายชราคนหนึ่งซึ่งเป็นอมตะที่แท้จริงของตระกูลไทยี่ดวงตาของชายชราตกตะลึงเล็กน้อยจ้องมองไปที่ศพของอีตันอยู่เสมอและในที่สุดก็มองไปที่ผู้พลีชีพหลายคนริมฝีปากของขอทานขยับเล็กน้อยดูเหมือนจะรายงานต่อชายชราใบหน้าของชายชราเปลี่ยนไปทันทีและเปลือกตาก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและตกตะลึงทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนและลอยขึ้นไปในอากาศและพุ่งตรงไปยังเรือลำใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศผู้ปกป้องหลายคนและลูกศิษย์ของตระกูลเสินหนงที่เหลือไม่ได้พูดอะไรมากและพวกเขาก็ปฏิบัติตามหลังจากอัตราดอกเบี้ยเรือทั้งลำก็ถูกปล่อยขึ้นไปในอากาศกลายเป็นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่กลายเป็นกระแสแสงและดิ่งลงสู่ท้องฟ้าทุกคนในกลุ่มผู้ชมสับสนกับฉากนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากการแสดงของตระกูลเสินหนงมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นคุณเพิ่งเห็นว่าไม่มีการแสดงออกของไทยี่จิ้งเซียนดูเหมือนว่าจะกลัวนิดหน่อยฉันก็ค้นพบมันด้วยฉันคิดว่ามันเป็นภาพลวงตามันมีตัวตนที่เลวร้ายจริงๆในซากปรักหักพังนี้หรือเปล่าดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่เรื่องง่ายคุณคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเย่อหยิ่ง 2-3 อย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้การแสดงออกของพวกเขาดูเหมือนจะมีความหมายมากในตอนนี้ใช่จีหอวู่หยุนพูดถึงก่อนจะจากไปถ้าอีตานมาบอกเขาว่าเขาอยากอยู่โดยไม่ต้องเข้าไปฉันไม่ได้คาดหวังไว้จริงๆผลลัพธ์ก็สมหวังอีตานเข้าแล้วออกมาแต่กลับกลายเป็นร่างไร้หัวตอนนี้คนของตระกูลเสินหนงกำลังจะจากไปผลลัพธ์เดียวที่ฉันกลัวก็คือเมื่อคนของเหยี่ยวจือออกมาเท่านั้นแหละที่จะชัดเจนใช่แล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่อี้จงไม่ได้ถูกเขาฆ่ายี่ตันมีประสบการณ์อะไรบ้างในนั้นบางคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้บางคนกล้าคาดเดาว่าอาจมีเทพเจ้าอยู่ในซากศพด้วยซ้ำบางคนคาดเดาว่านี่คือการต่อสู้ภายในของตระกูลเสินหนงมีเทียนเจี้ยวคนอื่นๆเพื่อที่จะแข่งขันชิงตำแหน่งพระบุตรของพระเจ้าและสร้างกับดักเพื่อสังหารยี่ตองและยีดันในเขตชานเมืองของฝูงชนชายชราจากยาโอจิก็คือไทยี่จิ้งเซียนที่มากับกลุ่มคนของเธอในขณะนี้เขานั่งบนฟูกและหลับตาลงเมื่อฟังคำพูดของผู้คนดวงตาของเธอก็กระพือ 2-3 ครั้งค่อยๆลืมขึ้นและมองไปที่เรือของตระกูลเสินหนงที่กลายเป็นจุดดำเล็กๆในอากาศและคิ้วก๊อดไม่ได้ที่จะย่นเห็นได้ชัดว่าเธอรู้สึกประหลาดใจและสับสนกับการกระทำของตระกูลเสินหนงครู่ต่อมาด้านนอกซากสนามรบโบราณก็เกิดความโกลาหลอีกครั้งดูสิผู้คนในยาโอจิออกไปแล้วพระเจ้าดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเดี๋ยวก่อนสุนัข ก็อยู่กับดวนจีอุดและผู้หญิงจากหุบเขาแห่งความสุขก็ออกไปด้วยคุณดูที่ชายชราดูเหมือนว่าไม่มีความแตกต่างก่อนที่คุณจะติดตามมันยังคงเป็นลักษณะของคนป่วยมีการปลูกฝังแดนสวรรค์เพียงครึ่งเดียวเขาฆ่าอีจริงๆหรือฝูงชนอุทานชาวยาโอจินำโดยใบคาอิจเจิ้นพร้อมด้วยเชอเว่ยและดวนจีอุดเดินออกจากโบราณสถานบางคนถึงกับตะโกนใส่เชอโดยตรงเชอขาดเขาแล้วยี่ตองกำลังฆ่าคุณจริงๆหรือยีดันตายได้อย่างไรบางคนถามใบคาอิจเจิ้นนักบุญขาวยาวที่ว่าจะต่อสู้กับตระกูลเชนน่องหรือไม่คุณช่วยบอกเราก่อนได้ไหมใบกายันสายหัวเล็กน้อยและเพิกเฉยต่อมันเนื่องจากเธอเพิ่งออกมาเสียงของนางฟ้าแม่ทูลหัวที่แท้จริงของไทยี่ก็ได้ยินอยู่ในใจของเธอแล้วและถามว่าเกิดอะไรขึ้นในของที่ระลึกของเธอสีขาวเธอขาดไม้ค้ำยันพร้อมรอยยิ้มใจดีและยังคงเดินช้าๆโดยมีสุนัข2ตัวคอยช่วยเหลือความลำบากใจนี้ไม่ว่าจะเป็นการฆ่ายี่ตองหรือยีดันการขาดเธอรู้สึกว่าไม่มีสีขาวและยังคงมีคุณค่ามากนอกจากจะช่วยลิวจิงนิ่งแล้วยังสามารถฆ่ายี่ตองและยีดันได้อีกด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขัดเกลาทองคำสีม่วงเพื่อบังคับไม้เท้าของราชาด้วยความช่วยเหลือของเซินฮั่วและซ่อมแซมจากจุดสูงสุดของแดนสวรรค์และตรงไปยังตรงกลางของแดนสวรรค์และยังได้รับเหลือของเทพเจ้าและกฎแห่งกฎร่างกายสวรรค์และโลกเงียบสงบและกฎข้อนี้ทรงพลังอย่างยิ่งในการต่อสู้กับสาวกตระกูลเชนน่องที่ยีดันนำมามันเป็นร่างกายแบบนี้ที่เธอขาดมันก็เหมือนเงาที่เลื่อนลอยแม้แต่ผู้พิทักษ์แห่งแดนสวรรค์สีทองก็แทบจะไม่สามารถจับพาพร่างของเขาได้ในระหว่างนี้เขาได้สังหารสาวกของตระกูลเชนน่องหลายคนในแดนสวรรค์วิธีการทางร่างกายที่แปลกและรวดเร็วนี้ทำให้เธอเซี่ยวค่อนข้างพอใจทุกวันนี้เนื้อหนังกลายเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรก็ได้รับการดูแลเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีเทพเจ้า2องค์แห่งแดนใต้และเทพเจ้าแห่งสวรรค์และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยในที่สุดด้วยระดับสูงสุดของสีม่วงทองราชาก็ยังคงอยู่สู่ขาดฉันไม่มีแผนที่จะต่ำอีกต่อไปเมื่อเผชิญกับการสอบถามและการจ้องมองของผู้คนเชิญก็ขาดฝีเท้าอย่างกระทันหันและดวงตาข้างหนึ่งก็หันไปหาสุนัข2ตัวสุนัขทั้งสองตะโกนทันทีเงียบเงียบให้พระเจ้าเงียบเงียบไม่มีพี่ชายเขามีอะไรจะพูดทุกคนในกลุ่มผู้ฟังได้ยินดังนั้นก็หยุดถามคำถามทุกสายตาจับจ้องไปที่การขาดคนของเธอลืมตาและกวาดสายตาไปที่ฝูงชนเขายิ้มและพูดว่าคุณอยากรู้ไหมว่าอี้จงถูกชายชราฆ่าหรือเปล่าใช่เป็นสามีเก่าที่ฆ่ารวมทั้งยี่ตันด้วยเฮ
เมื่อคำพูดจบลงผู้ชมทั้งหมดก็เดือดพล่านอีกครั้งและมันก็ดังขึ้นพวกเขาเพิ่งคาดเดามาก่อนและพวกเขาแทบไม่เชื่อเลยอย่างไรก็ตามการขาดการยอมรับในที่สาธารณะของเธอในตอนนี้มีลักษณะที่แตกต่างออกไปชายชราที่ป่วยในสถานการณ์กึ่งนางฟ้าจะฆ่านักบวช2คนของยี่ตองและยีดันได้อย่างไรและผู้ที่เข้าไปในกองกำลังรักษาการระดับสูงของจิงเซียนจิงยังไม่ได้แก้แค้นให้กับเทียนเจี้ยวทั้ง2คนแต่สุนัขที่พ่ายแพ้ก็แอบหนีไปพร้อมกับศพนี่มันไร้สาระเกินไปและไร้เหตุผลจริงๆทำไมต้องฆ่าพวกเขาล่ะคำตอบง่ายในเวลานี้เธอขาดหายไปอีกครั้งน้ำเสียงสดใสมากและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็หายไปอันดับแรกลิวจิงนิ่งคือฉันเธอลูกชายของฉันเป็นผู้หญิงที่หายไปฉันจงกล้าขู่ให้เธอมาดังนั้นฉันจึงไปกับชายชราไม่ได้ดังนั้นเขาจะต้องตายประการที่สองไอ้ดันไม่รู้ว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไรและต้องการล้างแค้นอีจงดังนั้นเขาจึงต้องตายด้วยประการที่สามนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นยี่ตองหรือยีดันก็ไม่มีสามีที่หล่อเราเธอขาดคำสามคำติดต่อกันและปล่อยให้ผู้ฟังตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งทันทีทุกคนปากกระตุกเล็กน้อยสองเหตุผลแรกเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นที่สามคืออะไรอีจงและยี่ตันไม่หล่อเหรอท่านผู้เฒ่าท่านนี้ท่านแก่แล้วไม่ใช่หรือว่าคุณหล่ออยู่ไหนประเด็นก็คือแม้ว่าอีจงและยี่ตันจะไม่หล่อมันยังบ้าเหรอน่าเกลียดผิดไหมอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าพูดคำเหล่านี้สาเหตุหลักที่ทำให้ทุกคนไม่กล้าพูดอีกก็เพราะพวกเขาต่างตอบสนองต่อสิ่งเดียวกันชายชราคนนี้ไม่ใช่กึ่งนางฟ้าอย่างแน่นอนเมื่อรวมกับรูปลักษณ์ก่อนหน้าของไทยี่เจิ้งเซียนและการจากไปโดยไม่พูดอะไรทุกคนก็มีความคิดที่สั่นเทาอยู่ข้างในชายชราคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นลูโอจิงเซียนผู้ยิ่งใหญ่แม้จะเหนือกว่าดาลูโอจิงเซียนเป็นราชาแห่งนางฟ้าใช่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งในเวลานี้เธอขาดอีกครั้งคราวนี้ผู้ฟังเงียบและแย่มากทุกคนมองดูเขาและกลั้นหายใจด้วยซ้ำบรรยากาศไม่กล้าหายใจและฟังเขาอย่างจริงจังเธอขาดมือและชี้ไปทางทิศตะวันออกเขายิ้มและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าฉันยังมีลูกสะใภ้ชื่อเจียงฮองย่านซึ่งกำลังฝึกอยู่ในไทแองกงอะคาเดมี่และไม่ได้สมัครใจดังนั้นรบกวนทุกคนให้พูดอะไรบางอย่างกับชายชราชายชราสามารถฆ่าพระราชวังได้และตอนนี้เป็นสถาบันไทแองกงในเขต5ชายชรารู้สึกคันเฮมีเพียงเสียงลมหายใจเดียวในหมู่ผู้ฟังเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่กระจัดกระจายในทุ่งนาหรือปีภาษีขาวของเหยาชิหรือไทอี้ผู้เป็นอมตะอย่างแท้จริงทุกคนต่างมองไปที่เชอเซียวเต็มไปด้วยความกลัวมีคนไม่มากที่รู้จักเทียนกงหยวนแต่เมื่อพวกเขามีความแข็งแกร่งและปริญญาเช่นนี้พวกเขาจะไม่ได้ยินเกี่ยวกับผู้บุกเบิกสถาบันเทียนกงรุ่นก่อนได้อย่างไรหลังจากยุคของเทพเจ้ายุคของจักรพรรดิผู้เจริญรุ่งเรืองก็มาถึงจุดสิ้นสุดของกฎหมายเทียนชิงชิงเฉียงอำนาจเทียนกงหยวนสาวกทั้งหมดเสียชีวิตในตอนกลางคืนผู้เฒ่าคนสำคัญเจ้าของบ้านและคณบดีหายตัวไปและหายไปต่อมาสิบชาวต่างชาติที่ถูกเนรเทศของไทแองกงอะคาเดมี่เติบโตขึ้นในเทียนโจและก่อตั้งไทแองกงอะคาเดมี่เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงไทแองกงหยวนแต่ตอนนี้ชายชราพูดจริงๆว่าเขาได้ทำลายวิหารแห่งสวรรค์แล้วถ้าอย่างนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็คือเซียนตี้ใช่ไหมด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงตกตะลึงและตกใจสุนัขสองตัวและดวนจีอุดและพรรคพวกของเขาตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงพวกเขามองดูกันไม่มีเวลาของเธอและเขียนคำสำคัญบนใบหน้าเสื้อผ้าเสิร์ฟได้เท่านั้นคลื่นนี้จะไม่พอใจได้ไหมไม่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าประเภทนี้สินค้าประเภทนี้ไม่ตรงกับไทแองกงอะคาเดมี่จริงๆแล้วเป็นการสังหารเทียนกงหยวนที่ประกาศตัวเองนี่มันเจ๋งนิดหน่อยมีเพียงโมจุนเฉินใบหน้าเป็นวงกลมและสับสนยังคงอยู่กับที่ตอนที่เธอหายไปเขาได้ทำลายเฮฟเวนลี่พาเลสหรือไม่ต้องพูดถึงเทียนกงหยวนเลยแม้ว่าสถาบันไทยแองกงจะก่อตั้งขึ้นแต่สินค้านี้ยังไม่เกิดผู้ชายคนนี้กล้าเกินกว่าจะกล้าพูดคำแบบนี้เหรอแต่โมจุงเฉินมองดูสีหน้าตกตะลึงของผู้คนที่เชื่อในความจริงหัวใจอดไม่ได้ที่จะแปลกทำไมฉากนี้ถึงดูคุ้นเคยในท้ายที่สุดในสายตาของทุกคนเธอก็ขาดการกวักมือเรียกซึ่งบ่งชี้ว่าการเดินทางกลับมาของใบไก่ทั้งกลุ่มจากไปแล้วรับชุดส่งสัญญาณและหลังจากโอนย้ายหลายครั้งก็รีบกลับไปที่ยาโอจิระหว่างทางซูเวอร์ยังตรวจสอบมูลค่าของโหลดซึ่งเกือบจะถึง2ล้านแต้มแล้วแม้ว่าเขาจะเล่นหลายครั้งในการเผชิญหน้ากับพื้นที่ของก็อดเฮดแต่เขาเกือบจะทำกำไรได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามกับอิรักสาวกจำนวนมากหวาดกลัวแต่ก็สร้างการขาดเชอร์โหลดแล้วค่าหลังจากออกมาจากโบราณวัตถุเขาก็พูด 2-3 คำแต่เขาละคะแนนนับแสนเพื่อบังคับคุณค่าพระภิกษุจำนวนมากที่อยู่ที่นั่นต่างตกตะลึงกับคำพูดของเขาเมื่อรวมกับไทยี่เจิ้งเซียนของเยาที่เขาก็รู้สึกหวาดกลัวกับการขาดของเธอเช่นกันแม้แต่ระหว่างทางกลับยาโอจิอิทธิพลของการขาดคำพูดของเธอก็ยังแพร่กระจายและมูลค่าของถนนยังคงเพิ่มสูงขึ้นสิ่งนี้ทำให้ใบหน้าของเธอไม่ได้ช่วยอะไรแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มซึ่งสมควรที่จะแซงทำเป็นจริงๆสำหรับผลที่ตามมามันคืออนาคตทั้งหมดปล่อยให้เขาแห้งเหือดหลังจากผ่านไปหลายสิบวันกลุ่มก็กลับมาที่ยาโอจิอย่างราบรื่นการรักษาที่เธอขาดนั้นแตกต่างไปจากเดิมทันทีไปใจเจิ้นไม่ได้พูดอะไรแต่จัดห้องที่ใหญ่กว่าให้เขาซึ่งกว้างขวางกว่าห้องก่อนมากแน่นอนว่าห้องเหล่านี้จะใช้ในวันธรรมดาเมื่อได้รับพลังอันยิ่งใหญ่อื่นๆตอนนี้เธอก็เพียงพอแล้วสุนัขสองตัวและดวนจีอุดก็ได้รับพรเช่นกันยาโอจิไม่เพียงแต่ไม่สนใจภัยพิบัติครั้งก่อนแต่ยังให้การดูแลอย่างดีอีกด้วยมันเกือบจะเป็นสายและตอบสนองสิ่งนี้ทำให้สุนัขสองตัวและดวนจีอุดพองตัวได้ทันทีทุกวันพวกเขาดูเหมือนมีสายตาที่เบิกบานใจในยาโอจิพวกเขาแกว่งไปมามันเหมือนกับคู่ของยาโอจิที่เป็นไซของพวกเขาเองโมจุงเฉินไม่สามารถนั่งนิ่งได้และยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นทุกวันเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้น
เวลาจากเทียนโจถึงเทียนโจนั้นไม่ได้สั้นนักแต่การขาดเส้นชัยของเธอไม่ใช่การหลบหนีทุกครั้งหรือเอาชีวิตรอดด้วยการกระพริบตาพอบอกแก๊งใครล้านดีไม่เคยเห็นหุ่นเลยที่สำคัญกว่านั้นการไม่มีคำพูดของเธอนอกสนามรบยังคงน่ากังวลมากการยั่วยุสถาบันไทยแองกงและการนำไทยแองกงยวนออกจากประตูมันจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนท้ายที่สุดเหตุการณ์นั้นเลวร้ายมากตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอย่างไรก็ตามหลังจากจดจำตัวตนของเธอได้อีกชั้นหนึ่งโมจุงเฉินก็แทบจะสงบสติอารมณ์ลงไม่ได้การขาดเธอเคยกล่าวไว้ว่าเขาเป็นบุตรชายของการเลือกตั้งจากสวรรค์มีไทยี่เทียนชูและลัทธิเต๋าคือไอ้กวนรองกรองอาคารทางทิศใต้ของไทยแองกงยวนตอนนี้เธอกลัวที่จะพูดเรื่องใหญ่เช่นนี้โมจุงเฉินคิดว่าเขาควรมีเขาโครงไม่เช่นนั้นจะเป็นรุ่นผู้ช่วยจะทำเรื่องไร้สาระนี้ได้อย่างไรคืนนั้นสุนัขทั้งสองตัวเสนอให้ทำงานในสำนักงานหม้อไฟและมีเพียงคนของพวกมันเองเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้โมจุงเฉินต้องการปฏิเสธแต่เขาไม่สามารถต้านทานความสงสัยทั้งหมดที่อยู่ในใจได้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เคาะประตูห้องที่เธอไม่มีที่ว่างสุนัขสองตัวและดุนยิดและลิวจิงนิ่งได้กินหม้อไฟในห้องของเธอแล้วและพวกเขาก็มีความสุขมากกลุ่มนี้เต็มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มโมจุงเฉินค่อนข้างลังเลเมื่อมองดูการขาดของซูและถามความสงสัยในใจเธอแบงจูคุณพูดอะไรต่อหน้าพระธาตุเกิดอะไรขึ้นเขาชอบเลย์เอาท์ที่เธอขาดไปในสายตาของเขาเธอเป็นคนที่ฉลาดและมีเสน่ห์การขาดของเธอเป็นเพียงแอร์วอร์บอเดียวฉันพูดอะไรนอกซากปรักหักพังโมจุงเฉินเงยหน้าขึ้นมองทันทีเขาเห็นว่าสินค้าชิ้นนี้ถูกลืมไปแล้วจริงๆวางใจเจ้าหนูลืมสิ่งที่พูดไปได้ไหมคุณบอกว่าคุณทำลายวิหารแห่งสวรรค์และยั่วยุวิหารแห่งสวรรค์สุนัขสองตัวคำรามขณะดื่มดูเหมือนเมาเล็กน้อยเธอขาดสิ่งนี้และคิดเกี่ยวกับมันเขายิ้มเบาๆกลายเป็นประโยคนั้นไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยแค่พูดถึงมันอย่าสนใจโมลอแค่พูดถึงมันเหรอโมจุงเฉินเกือบตกจากเก้าอี้คุณช่วยพูดถึงมันหน่อยได้ไหมเขาหันหน้าไปทางทันทีและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าสู้ปังจูเรื่องนี้ไร้แรงมากคุณเล่นไม่ได้หากคุณผ่านมันไปมันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงอย่างแน่นอนหากมีการปรากฏตัวของกษัตริย์แม้แต่จักรพรรดิองค์หนึ่งยังมีชีวิตอยู่ฉันกลัวว่าเราจะตกอยู่ในอันตรายจากการทิ้งระเบิดบนท้องฟ้ากลัวตดสุนัขทั้งสองรับเรื่องทันทีและตะโกนราชานางฟ้าคนไหนหากคุณกล้าออกมาเทพเจ้าจะทำลายพวกเขาก่อนใช่เราไม่กลัวระเบิดเราโดนปราบก่อนไปตอนนี้ไม่ค่อยดีในที่สุดก็ลุกยากวันจะไปช่วยหมาสองตัวขนมปังปิ้งต้วนจิ๋วเต๋อยังสนับสนุนคำพูดของหมาทั้งสองอีกด้วยขาดพี่น้องโบยบินอย่างอิสระหมาสองตัวจะติดตามกันตลอดไปชายโยสุนัขสองตัวก็หยิบเหยือกขึ้นมาแตะต้วนจิ๋วเต๋อแล้วพวกเขาก็ดื่มมันเก๋มากโมจุงเฉินกระพริบตาตรงและจางโขวอยังคงต้องการพูดอะไรบางอย่างเฮ ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสาวกหญิงจากเหยาที่ยืนอยู่นอกประตูและพูดอย่างกังวลซูเรามันไม่ดีคำพูดก่อนหน้านี้ของคุณไปถึงจือเว่ยเสียหนอหอยู่แล้วคณบดีของสถาบันเทียนกงตอบกลับเป็นการส่วนตัวและดูเหมือนจะโกรธเฮจู่ๆหลายคนในห้องก็ตกใจและมองหน้ากันสุนัขทั้งสองตัวก็เปิดประตูทันทีและกระพริบตาเกิดอะไรขึ้นสิบหญิงรีพูดว่าคณบดีของไทยแองกงอะคาเดมี่กล่าวว่าเรื่องของไทยแองกงอะคาเดมี่ถูกซ่อนไว้ไม่ใช่ว่าผู้คนถูกฆ่าว่ากันว่าเธอเป็นขโมยและเขาไม่เคารพไทยแองกงยวนและอยากให้เธอเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณจ่ายราคาบูมซูไม่มีต้นในขณะนี้ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วตะโกนคณบดีที่ดีของสถาบันเทียนกงกล้าพูดแบบนี้เป็นคนแก่ที่ดีที่จะรังแกจริงหรือไปหาเขาตอนนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็จับมือของลิวจิงแล้วเดินจากไปสุนัขสองตัวและต้วนจิ๋วเต๋อไม่ได้มองทางที่ถูกต้องแต่ก็รีบวางหม้อไฟลงบนโต๊ะอย่างรวดเร็วและโมจุงเฉินก็ติดตามซูสู้ไปสิบหญิงของยาเอาจิดูหวาดกลัวเธอเพิ่งแทนที่ใบไก่เพื่อส่งข้อความรุ่งพี่ของยาเอาจิก็พูดคุยเรื่องนี้ตามเรื่องนี้เช่นกันสามารถเป็นเชอได้แต่พาผู้คนออกจากยาเอาจิโดยตรงผู้ใจร้อนบอกกว่าให้ไปที่ไทยแองกงอะคาเดมี่เพื่อชำระบัญชีซึ่งทำให้เธอค่อนข้างหนักใจและไม่กล้าที่จะหยุดและท้ายที่สุดก็ทำได้เพียงเฝ้าดูเธอขาดคนกลุ่มหนึ่งที่จะจากไปเมื่อแง่มุมระดับสูงของยาโอจิตอบสนองไม่มีใครสามารถค้นพบร่างของเธอเว่ยและคนอื่นๆได้อย่างไรก็ตามในตอนเย็นของวันเดียวกันนั้นเธอขาดเขตแดนของเทียนเซียงเซียนยูทำให้เกิดความวุ่นวายเขาตอบสนองเชิงบวกต่อโลกภายนอกผู้เท่ากล้าที่จะกล้ามาโดยตลอดแต่ผู้เท่าไม่เคยพูดแบบนี้ชายชราเป็นเพียงตัวแทนของกลุ่มวางระเบิดและประนามผู้ที่ปล่อยข่าวลืออย่างรุนแรงและประท้วงอย่างรุนแรงข่าวลือหยุดอยู่ที่คนฉลาดฉันหวังว่าคุณจะหยุดข่าวลือเกิดอะไรขึ้นโปรดหาสุนัขสองตัวให้เจอซูไม่มีคำพูดใดๆที่จะปล่อยออกมาในเวลาเพียงไม่กี่วันแพร่กระจายไปทั่วแดนสวรรค์แห่งสวรรค์จากนั้นก็ส่งต่อไปยังจือเว่ยเซียนหอยู่อย่างรวดเร็วผู้ที่สนใจเรื่องนี้ต่างตกตะลึงทันทีเดิมทีคิดว่าเป็นการเสด็จมาของจักรพรรดิรออาจจริงๆเร็วๆนี้ใครเคยคิดว่ามันเป็นข่าวลือบ้างฉันพึ่งมันยุ่งเกินไปและมีข่าวลือไร้สาระแบบนี้เป็นไปได้ยังไงใช่ในอดีตแม้ว่าจะมีคนพูดแบบนั้นจริงๆแต่ก็สมเหตุสมผลที่จะบอกว่าไม่มีใครเชื่อมันจะทรงพลังขนาดนี้ได้อย่างไรถูกบังคับให้ทั้งสองฝ่ายชี้แจงข่าวลือผายลมนั่นเป็นเรื่องจริงฉันอยู่นอกอนุสรณ์สถานสนามรบของเทียนเซียงเซียนอยู่ฉันได้ยินว่าเธอขาดสิ่งที่เขาพูดฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นฉันยังไม่จำมันได้หลังจากที่ฉันที่เสร็จเรียบร้อยอย่างจริงจังเป็นเรื่องจริงหรือคุณคิดว่าเรื่องนี้จะร้อนแรงมากพยานมากกว่าฉันจะไปนั่นเป็นเรื่องใหญ่และสถาบันเทียนกงจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนไร้สาระสู้ขาดเขาจบแล้ว
ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ใครก็ตามทำให้เขาพูดไม่เลือกถ้ามีกำลังคนอื่นก็รับไม่ได้แต่ทำไมไม่คูนิโวและหลายคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้พวกเขากำลังพูดถึงมันทุกที่คนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของสถาบันเทียนกงด้วยพวกเขาต้องการทราบว่าพวกเขาจะตกลงกับเขาอย่างไรท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้มีผลกระทบอย่างมากทุกคนมีเสียงและเราใจคณะบดีของไทแองกงอะคาเดมี่ก็ออกมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเช่นกันเรื่องนี้ไม่น่าจะอธิบายได้ด้วยคำอธิบายของเธออย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่วันสถาบันเทียนกงก็ยังไม่ได้พูดและสุนัขทั้งสองก็กระโดดออกมาตอบโต้คำตอบนั้นสั้นมากมีเพียงคำว่าย่าเพียงคำเดียวเพราะถ้าเขาไม่ทำเสร็จเธอเขาก็ปิดตัวลงและเขาก็ปล่อยมันไปไม่ถึง10วันต่อมาสุนัขตัวที่2ก็ปรากฏตัวครั้งแรกทางตอนใต้ของเทียนเซียงงอเซียนหยูทรงเรียกพระภิกษุจำนวนนับไม่ถ้วนมาทูลตอบในที่สาธารณะว่านี่เป็นข่าวลือจริงๆแต่นี่ก็ตกเป็นเหยื่อด้วยและนี่ก็นั่นนับถือฉันได้ถอนตัวจากแก๊งวางระเบิดแล้วหากมีสิ่งใดคุณจะพบต้วนจิ๋วเต๋อต้วนจิ๋วเต๋อก็กระโดดออกมาตะโกนว่าถายลมเจ้าเท่าข้าไม่เคยเป็นคนทอดทิ้งแกงเจ้าไม่ลือแต่หน่วยนี้มีผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งมากชื่อโมจุนเฉินเจ้ามีเรื่องต้องทำกับเขา1คนสุนัข1ตัวเตะบอลคว้างหม้อสีดำใส่โมจุนเฉินโมจุนเฉินถูกกดดันอย่างหนักโดยไม่คาดคิดและลุกขึ้นยืนและตะโกนทันทีฉันจะช่วยเหลือผู้คนนับล้านเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ต้องกลัวฉันหวังว่าสถาบันเทียนกงจะไม่ทำผิดพลาดทันทีที่กล่าวสิ่งนี้ท้องฟ้าส่วนใหญ่ก็ตกตะลึงวันผัดช่วยคนนับล้านใครคือคนพิเศษนี้อย่างไรก็ตามโมจุงเฉินเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นมาโดยตลอดในด้านหนึ่งเขาคิดจริงๆว่าทีมกำลังนั่งอยู่กับแก๊งใครนับล้านในทางกลับกันเนื่องจากตัวตนของเชิญนั้นพิเศษเพียงพอจึงมีเจ้าของอาคารเทียนกงหยวนใต้ที่อยู่ข้างหลังเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีที่ไหนเลยกลัวแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะลำบากแค่ไหนเป้าหมายสูงสุดก็ยังชี้ไปที่ความบกพร่องของเธอคณบดีคนปัจจุบันของสถาบันไทแองกงยืนขึ้นอีกครั้งและตะโกนว่าที่นั่งนี้หวังว่าบางคนจะกล้ากล้าทำหากคุณสามารถมาที่ไทแองกงอะคาเดมี่เพื่อให้สิ่งต่างๆชัดเจนคุณอาจจัดการได้สบายสบายมิฉะนั้นคุณจะต้องรับความเสี่ยงเองต้องบอกว่าหลายคนในวันเดียวกันเห็นว่าไทแองกงอะคาเดมี่ส่งลูกศิษย์ไปนับไม่ถ้วนและหลายคนก็แข็งแกร่งในจำนวนไทยี่เจิ้งเซียนส่วนใหญ่เทลงในเทียงเซียงเซียนแน่นอนว่านี่แสดงให้เห็นว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องคิดถึงเขาและเขาต้องการหาเขาให้เลิกกิจการหลังจากนั้นไม่กี่วันเชอร์เซียวก็ปรากฏตัวในไทยินเซียนยูซึ่งอยู่ติดกับเซียงเซียนยูยังคงเป็นการตอบสนองต่อถ้อยคำอันชอบธรรมชายชราหวังว่าสถาบันไทแองกงจะยังคงมีสติไม่ถูกข่าวลือครอบงำชายชรากล้าใช้การรับประกันส่วนตัวเขาไม่เคยบอกว่าเขาเคยทำลายล้างไทแองกงยวนคราวนี้คำพูดอ่อนแอและซีดเซียวในฝูงชนหลายคนหัวเราะเยาะและตอนนี้พวกเขารู้ว่าพวกเขากลัวทำไมพวกเขาถึงยิงนักตั้งแต่แรกบางคนถึงกับลุกขึ้นเผชิญหน้ากับเธอและกล่าวหาว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บอกว่าพระราชวังไทแองกงแล้วคุณขู่ว่าจะบอกว่าสถาบันไทแองกงของเขตให้คุณคันนี่ไม่ใช่การยั่วยุไทแองกงอะคาเดมี่หรือซูไม่มีหน้าและตอบกลับคุณเข้าใจผิดแล้วชายชราอยากจะบอกว่าไทแองกงอะคาเดมี่กำลังครอบงำอยู่แต่ทันใดนั้นก็มียุงกัดมือของชายชราทำให้มือของชายชราคันฉันก็เลยอยากจะคันฉันไม่ได้คาดหวังแต่มันทำให้คุณเข้าใจผิดทุกคนพูดไม่ออกฉันเคยเห็นคนไร้ยังไอแต่ฉันไม่เคยเห็นใครที่ไร้ยังไอได้จนถึงจุดนี้สีดำอาจกล่าวได้ว่าขาวและความตายอาจกล่าวได้ว่ายังมีชีวิตอยู่มันทำอะไรไม่ถูกเลยคราวนี้ไทแองกงอะคาเดมี่ดูถูกและตอบโต้และผู้คนที่ถูกส่งออกไปก็อยู่ในช่วงเวลาที่เธอขาดไทยินเซียนยูและออกเดินทางทันทีเพื่อตามให้ทันด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าวพระภิกษุจำนวนมากจึงเฝ้าดูอยู่สิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายมันออกมาจากปากตอนนี้ไม่ว่าเธอจะพูดอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไร้ประโยชน์ท้ายที่สุดเขาต้องจ่ายทุกอย่างที่เขาพูดแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติผิดตรงไหนคุณไม่คิดว่ากลุ่มเชนน่งเงียบเกินไปหรือเธอขาดเขาที่จะฆ่ายี่ตองและยีดันและเพิ่งปรากฏตัวในไทยินเซียนยูของพวกเขาแต่กลุ่มเชนน่งไม่ได้ส่งคนไปไล่ล่าเขามันยากสำหรับพวกเขาที่จะอิจฉาที่เธอขาดความแข็งแกร่งหรือเปล่ามีโอกาสมากที่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบจะยังคงอยู่ไม่เช่นนั้นกลุ่มเซินหนงจะไม่ยิงพยองขนาดนี้บางทีพวกเขาอาจจะพยายามยืมมือของวิหารแห่งสวรรค์เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของการขาดเขาของเธอทัศนคติของเหยาชีก็แปลกมากเช่นกันและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้แสดงทัศนคติใดๆเลยผู้คนได้พูดคุยกันถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังเหตุการณ์เหล่านี้อีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอซึ่งเป็นปาร์ตี้ได้ปรากฏตัวในซิเว่ยเซียนยูพร้อมกับสุนัข2ตัวและดวนจีอุดแล้วเฮ้ไอ้หนูเคล็ดลับนี้วิเศษมากแยกตัวปลอมในโดเมนไทยินเซียนเพื่อโกหกพวกเขาและเราอยู่ห่างไกลจากหลายล้านไมล์ขาดพี่ชายเป็นผู้นำปลอดภัยและเจ๋งหมา2ตัวที่มีหน้าตามีเสน่ห์ตามมาด้วยซูที่ขาดคำชมใบหน้าของดุนจิอุดแปลกภายลมอย่างปลอดภัยแม้ว่านี่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีจากภูเขาแต่เราจะควบคุมซิเว่ยเซียนอยู่ของคนเหรอหากยังไม่เพียงพอก็ลงทุนเองจากเครือข่ายการลงทุนเหรอไม่มีอยู่จริงสถาบันเทียนกงไม่ได้มองหาเราเพื่อชำระบัญชีเราจะโจมตีล่วงหน้าค่าสมบัติของพวกเขาเธอขาดมุมและยิ้มเคล็ดลับนี้ได้รับการลองและทดสอบแล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อพบว่าคุณไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของคุณได้ง่ายมากทำลายเมล็ดพืชของศัตรูก่อนโจมตีพวกเขาจากด้านข้างอยากขโมยบ้านสมบัติหรือไม่ต้องกังวลฉันเหนื่อยกับชายชราแล้วแม้ว่าจะมีสิ่งดีมากมายในบ้านสมบัติแต่อันตรายก็มีมากเช่นกันแต่ไทแองกงอะคาเดมี่ก็ไม่สามารถประปนกันแบบไม่เป็นทางการได้ต้วนจิ๋วเต๋อขมวดคิ้วสุนัขทั้งสองก็พยักหน้าเช่นกันเห็นได้ชัดว่าสินค้าทั้งสองนี้ได้ลองใช้แล้วแต่ล้มเหลว
จ้ากลัวอะไรนี่เป็นเพียงก้าวแรกในการขโมยบ้านสมบัติเจ้าเชื่อไหมว่าฉันยังสามารถครอบครองทั้งสถาบันเทียนกงได้เธอกล่าวว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆสุนัขสองตัวและดวนจีอุดตกใจและอารมณ์เสียมากการขโมยบ้านสมบัติไม่ใช่เรื่องยากแต่สถาบันไทยแองกงถูกยึดครองแล้วเป็นไปได้ยังไงอย่ามองฉันด้วยสายตาสงสัยแบบนี้ฉันจะทำมันแน่นอนไปที่ไทยแองกงอะคาเดมี่คราวนี้ฉันจะไม่ลอกมันออกฉันจะไม่โทรหาเชอยูปี้โอนั่นซูเมียยอดวงตาของเธอตกตะลึงเล็กน้อยและเขาก็โบกมือแล้วเดินตรงไปข้างหน้ากองกำลังอื่นพูดไม่ดีแต่เพื่อจัดการกับไทยแองกงอะคาเดมี่เขามีไอเดียบางอย่างให้ลองจริงๆไอ้หนูใครให้ความกล้าหาญแก่เจ้าเพื่อให้เจ้ามีความคิดแย่ๆเช่นนี้อยากจะยึดครองวิหารแห่งสวรรค์จริงๆเหรอระหว่างทางสุนัขทั้งสองก็หรีตาและมองดูสีหน้าของคนบ้าแม้ว่าการขาดการกระทำบ้าๆทุกชนิดในวันธรรมดาก็เพียงพอที่จะเป็นเหมือนคนบ้าได้แต่คราวนี้เขาขู่ว่าจะยึดครองสถาบันเทียนกงมันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่สุนัขสองตัวและต้วนจิ๋วเต๋อจะสงบสติอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงว่าไทยแองกงอะคาเดมี่เป็นกองกำลังสูงสุดของทิ้นโจและมีผู้แข่งแกร่งกี่คนที่นั่งอยู่ในนั้นคณบดีของสถาบันไทยแองกงเพียงอย่างเดียวคือการดำรงอยู่ของระดับดาลูโอจิงเซียนมันคือบุคคลที่ยืนอยู่บนยอดเขาเทียนโจทั้งหมดประการแรกช่องว่างความแข็งแกร่งนั้นใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้ฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้ฉันต้องการครอบครองไทยแองกงอะคาเดมี่แนวคิดก็คือฉันไม่ได้คิดถึงมันด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่ความกล้าหาญนี่คือปัญญาเชอขาดรอยยิ้มที่สงบและสงบปัญญาผายลมไม่เชื่อพระเจ้าผู้นี้มีสติปัญญาที่จะแข่งขันกับช่องว่างระหว่างคุณกับต้าหลัวจินเซียนสุนัขสองตัวตะโกนด้วยความกังวลมากฉันไม่รีบร้อนเพราะตอนนี้เธอกำลังพาพวกเขาไปยังไทยแองกงอะคาเดมี่ที่สำคัญคือมันไม่มีทางไปท้ายที่สุดแล้วมีดของเธอในมือยังคงอยู่ที่คอของเขามันได้รับการแก้ไขนิดหน่อยจริงๆแล้วฉันแค่พูดถึงมันก่อนฉันจะทำอย่างไรหรือฉันต้องไปที่ไทยแองกงอะคาเดมี่เพื่อทราบสถานการณ์เชยยิ้มและตบหัวสุนัขเข้าใจสถานการณ์แล้วไอ้หนูอยากรู้อะไรไอ้เวนนี่ไปวิหารแห่งสวรรค์รู้ไปหมดทุกอย่างแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามเหล่าทวยเทพแล้วจะเข้าไปยุ่งอีกทำไมหมาสองตัวตบหน้าอกแนะนำตัวเองเชยสายหัวและสายหัวอันที่จริงฉันสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆสุนัขสองตัวถามดวนจีอุดและโมจังเช่นและลิวจิงนิ่งก็มองดูการขาดเชอเช่นกันไทยยี่เทียนชูอาจเกี่ยวข้องกับไทยแองกงยวนและยังเกี่ยวข้องกับไทยแองกงอะคาเดมี่ด้วยเชอขาดเช่นสุนัขสองตัวและดวนจีอุดและคนอื่นๆต่างก็ตกใจทำไมคุณถึงพูดแบบนี้เปลือกตาที่ขาดของเชอเป็นประกายและมีแววเป็นประกายในคิ้วเพราะพวกเขาทุกคนมีวันมีคนจำนวนหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเส้นสีดำสุนัขสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อถึงกับตะโกนตรงๆย่าไทยยี่เทียนชูมีความเกี่ยวข้องกับไทยแองกงยวนและไทยแองกงอะคาเดมี่เพราะมีคำว่าวันหรือไม่ตกลงไหมนี่เป็นตรรกะแบบไหนการคำนวณคืออะไรเจ้าหนูตามการคำนวณของคุณเทพเจ้าดูเหมือน25มันเป็นสุนัขหรือเปล่าสุนัขทั้ง2ตัวได้ยกตัวอย่างนับเชอพลาดไป 2-3 คนและพยักหน้าพร้อมกันวันสุนัข2ตัวอ้าปากค้างและเกือบจะกระโดดขึ้นไปต่อสู้กับคนไม่กี่คนแต่เมื่อพวกเขาจำความแข็งแกร่งอันน่าสยดสยองของเธอได้พวกเขาก็ยังคงนั่งยองๆและดวงตาของพวกเขาก็หันไปชี้ไปที่ดวนจีอุดมีชื่อในดวนจีอุดหรือไม่อธิบายได้ไหมว่าเขาเป็นคนมีศีลธรรมใช่คราวนี้มีเพียงดวนจีอุดเท่านั้นที่ตอบทีละคนโมจุงเฉินและหลิวจิงอหนิงยังคงนิ่งเงียบความบกพร่องของซูก็ตื่นขึ้นมาราวกับความฝันอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นก็ตระหนักได้เขาแตกคางของเขาแล้วพยักหน้าเอาล่ะสุนัขสองตัวบอกว่ามันสมเหตุสมผลเชื่อเถอะฉันไม่มีศีลธรรมได้ยังไงฉันเคยขโมยของคนอื่นในสีทวีปแล้วทิ้งชื่อไว้บอกให้พวกเขายินดีต้อนรับต้นจิ๋วเต๋อไม่พอใจมากอย่างไรก็ตามทุกคนขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับมันสุนัขตัวที่สองยังมองดูการหายไปของเธอมีเหตุผลที่ถูกต้องดังนั้นนี้ถือว่าไม่จำเป็นเรายังต้องการชี้ไปที่วิธีการอื่นหรือขโมยหีบสมบัติหรืออะไรสักอย่างก่อนอื่นพยายามหลีกเลี่ยงการคิดบวกเพียงไม่เชิดแกว่งมือของเขาและยิ่งคุณไม่สงสัยเลยเหรอตัวอย่างเช่นเอกวนรองกรองเธอเป็นเจ้าของอาคารทิศใต้ของไทแองกงยวนและผู้สืบทอดไทยยี่เทียนชูมีการเปลี่ยนแปลงในไทแองกงยวนสาวกทั้งหมดเสียชีวิตทั้งคืนและที่นั่นมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะมีความเชื่อมโยงกันเชื่อเถอะคุณถูกบังคับให้เชื่อมโยงอย่างชัดเจนต้วนจิ๋วเต๋อพูดโดยไม่พูดอะไรแล้วกล้าบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์เหรอเชอขาดการมองดวนจีอุดดวนจีอุดเปิดจังโกแต่เขาไม่พูดอะไรเลยแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าไทยี่เทียนชูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการคาดเดาภายใต้เงื่อนไขที่ทราบและไม่แน่ใจว่าไทยี่เทียนชูจะไม่เกี่ยวข้องกับไทแองกงยวนและไทแองกงอะคาเดมี่บอกตามตรงฉันก็รู้เช่นกันว่าความเป็นไปได้นี้มีน้อยมากแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นและในเวลานี้การขาดการแสดงออกของเธอได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังดวงตาของเขาลึกและเขามองไปในทิศทางที่ไกลซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารแห่งสวรรค์คุณชัดเจนมากกว่าตามความแข็งแกร่งของฉันในปัจจุบันหรือความแข็งแกร่งของพวกเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของสถาบันเทียนกงแม้ว่าเราจะให้เวลาเราอีก100ปี 1,000 ปีก็ยากที่จะยืนยันได้ว่าเราพอแล้วถ่วงดุลวิหารแห่งสวรรค์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอถอนหายใจและใส่หัวฉันพบกันในซากปรักหักพังดังนั้นฉันสามารถเข้าไปในแดนสวรรค์จากจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ได้แต่คุณรู้ไหมว่าฉันใช้ไปกี่เซนยูลีนี่ทำให้ฉันรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆดาลูโอจิงเซียนอยู่ไกลเกินไปดังนั้นฉันไม่ต้องการที่จะรอฉันไม่ต้องการซ่อนและแอบฝึกฝนอย่างน้อยที่สุดฉันอยากให้เจียงฮองยั่นรู้ว่าฉันกำลังมาและฉันกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเธอฉันไปละไอ้หนูพูดแบบนี้ไอ้เวนนั่นก็สะเทือนใจนิดหน่อยสุนัขสองตัวมีความรักอย่างสุดซึ้ง
สู่ขาดสุนัข2ตัวและพูดต่อไม่ว่าในกรณีในความคิดของฉันคือไม่ว่ายังไงก็ตามคุณต้องไปที่สถาบันเทียนกงและพยายามแม้ว่าความเป็นไปได้จะน้อยมากและน่าอายมากก็ตามแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเช่นกันเพราะเมื่อประสบความสำเร็จมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเราพลิกสถานการณ์ปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวก่อนเจ้าหนูอย่างที่คุณพูดคุณอยากเข้าไปดูว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างไทยี่เทียนชูและไทแองกงอะคาเดมี่หรือไม่แต่แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อคุณจะทำอย่างไรมันยากที่จะพึ่งพาในหนังสือของไทยี่เทียนชูคุณช่วยทำให้คณบดีวิหารแห่งสวรรค์สะดุดได้ไหมดวนจีอุดถามสีหน้าของเขาสับสนเล็กน้อยปากของเธอยกขึ้นเล็กน้อยเราไม่โอเคมีคนสะดุดแน่นอนกูหลายคนมองว่าเธอไม่มีการละทิ้งสถาบันไทยแองโกงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งไทยแองโกงอะคาเดมี่ซึ่งเป็นคณบดีรุ่นแรกลี่เฉิงกี้ซูไม่มีชื่อสุนัข2ตัวและดวนจีอุดและคนอื่นๆตกตะลึงอีกครั้งหลี่ซวนฉีผู้ก่อตั้งสถาบันเทียนกงสินค้าไม่ตายเร็วเหรอไม่ต้องกังวลตามแผนดั้งเดิมผู้ริเริ่มเหล่านี้มักจะปลอมและน่ากลัวแน่นอนว่าแม้ว่ามันจะตายไปแล้วจริงๆแต่ก็ไม่สำคัญว่าจะมีร่างกายหรือวิญญาณที่เหลืออยู่ก็เพียงพอแล้วขณะนี้สู่ขัดเพิ่มอีกหนึ่งประโยคสุนัขสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อมีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุดและทันใดนั้นพวกเขาก็เบิกตากว้างพวกเขาพูดด้วยความประหลาดใจฉันเพิ่งได้เจ้าหนูไม่อยากไปที่สถาบันไทแองโกงเพื่อขุดหลุมศพหรือเกิดอะไรขึ้นขุดมันหรือเชิญถามเพื่อถอนหายใจด้วยความโล่งงอกไม่มีอะไรสุนัขสองตัวและดวนจีอุดใส่หัวพร้อมกันและพวกเขาก็ยกนิ้วให้กับเธอและพวกเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนพานนี่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราได้ทำแล้วอย่างที่เขาว่ากันว่า3คนต้องมีอาจารย์ฉันสิโมจุนเฉินกำลังจ้องมองไปที่กลุ่มสุนัขบันเดิลที่เขาเดินไปรอบๆด้วยไหล่ของเขาและกำลังดิ้นรนทำไมที่นั่งนี้ถึงตกมาถึงจุดนี้พูดดีต้องมีอาจารย์ผมไม่คิดดูสิหมา2ตัวนี้ไม่ใช่มนุษย์เมื่อคน2คนนี้และสุนัขรวมกันจะมีอนาคตจริงหรือผู้ชาย3คนนี้บ้าไปแล้วฉันจะขุดหลุมศพบรรพบุรุษของสถาบันไทยแองโกงและมันคือหลุมศพของลี่เฉิงกี้ผู้ก่อตั้งของเขามีอะไรพิเศษบ้าบอฉันไม่ไปเสียงทั้งสองดังขึ้นพร้อมกันโมจุนเฉินมองดูหลิวจิงงอหนิงด้วยความโล่งใจจากนั้นก็มีน้ำตาไหลและในที่สุดก็มีคนปกติซูเวยและสุนัขสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อได้ยินคำพูดนั้นทุกคนหยุดหันหน้าไปทางผิดด้วยความสงสัยอย่างมากทำไมคุณไม่ไปเชิญอยากรู้อยากเห็นใช่ทำไมไม่ไปงานดีๆแบบนี้คุณควรเข้าร่วมมากกว่านี้ดวนจีอุดก็พยักหน้าเช่นกันคุณไม่ควรไอเหรอสุนัขสองตัวเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจและแสดงท่าทีว่าจังเสวี่ยออยู่ตกคุณโมจุนเฉินใส่หัวและกำลังจะพูดถัดจากลิวจิงอหนิงเขาเป็นผู้นำและเปิดปากของเขาเมยอส่วนขาดเสียงหัวเราะเขายิ้มและพูดว่าเด็กน้อยคุณอยากไปสุสานหรืออยากเจอเจียงฮองย่านต่อหน้าฉันคุณแสดงท่าทีผงผางขนาดนี้เลยเหรออาเชอร์ขาดการแสดงออกของวงกลมแต่เปลือกตากลับกรีดร้องลายพรางศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกซ่อนไว้จริงๆแล้วคุณยังเห็นมันอยู่หรือเพิ่งเห็นเหตุผลมากมายแต่ยังเห็นอยู่นี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์พวกเขาทั้งสองเชื่อในสุนัขสองตัวและดวนจีอุดคุณยังฉลาดอยู่เลยให้คุณคิดว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันเขินไอที่อยากไปหาเจียงฮองย่านและฉันมีเหตุผลมากมายฉันเปลี่ยนจากการยึดครองสถาบันไทยแองกงมาเป็นไปที่สุสานลิวจิงจียิ้มและมองไปที่เธอไม่มีอะไรจริงๆทันใดนั้นเธอก็ลุกขึ้นยืนและยกหน้าอกขึ้นเขาขมวดคิ้วจะไปไหนล่ะฉันคิดถึงคนแบบนั้นนะถ้าอยากเห็นหน้าแดงทำไมฉันต้องมีเหตุผลมากมายขนาดนั้นไปตรงๆเลยฉันจะทำอะไรจริงจังจริงๆใช่ถ้าอย่างนั้นคุณรับประกันได้เลยว่าคุณขโมยแค่สุสานเท่านั้นคุณไม่เห็นเจียงหองอเอียนหรือลิวจิงนิงเมหันกลับมาและยิ้มแน่นอนแต่ถ้าบังเอิญไปเจอหน้าแดงก็อย่างที่ทั้งสองว่าไว้โชคชะตาไม่อาจหยุดสิ่งนี้ได้เธอขาดความผิดบางอย่างวางใจเถอะคุณไม่สามารถมองเห็นเธอได้ลิวจิงนิ่งเพียงแค่ยิ้มและมองเปลือกตาเป็นประกายจากสิ่งที่ฉันได้ยินเจียงฮองย่านเกษียณเมื่อปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะออกมาในเวลาอันสั้นท้ายที่สุดแล้วน่ารำคาญแมลงวันมากเกินไปโอ้ใบหน้าของเธอแข็งค้างทันทีเจียงหองอหอยานล่าถอยเหรอให้ตายเถอะแล้วการไปพิพิธภัณฑ์วิหารล่ะดังนั้นคุณทำได้เพียงขโมยสุสานเท่านั้นลิวจิงนิ่งยิ้มและมองดูการขาดความเศร้าโศกของเธอเธอเห็นความคิดของเธอมานานแล้วและเธอก็ชอบดูว่าเขากินอะไรในเวลานี้โมจุงเฉินอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วเขาคิดว่าลิวจิงนิ่งไม่สามารถพูดได้เขาต้องการหยุดเชิญไม่ให้คิดถึงพวกเขาเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวก่อนคุณใจเย็นก่อนในที่สุดโมจุงเฉินก็ไม่ได้ที่จะตะโกนเธอขาดจุดสว่างอย่างกะทันหันโมปกป้องกฎหมายคุณพูดว่าอะไรนะโมจุงเฉินเหลือบมองเฮ้ฉันบอกกว่าเดี๋ยวก่อนคุณไม่มันเป็นประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายใช่ประโยคสุดท้ายผมบอกกว่าผมไม่ไปโมจุงเฉินพยายามแล้วเอาล่ะเนื่องจากโมฮูโอลอไม่ต้องการที่จะไปดังนั้นเราจะยกเลิกแผนนี้ในขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราที่จะทิ้งระเบิดสวรรค์คือประชาธิปไตยเชอร์ขาดคำพูดที่ถูกต้องแต่คราวนี้ถึงคราวของสุนัขสองตัวและดวนจีอุดไม่ได้ทำเขาเป่าคราวและกระพริบตาคนหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวจับเชอร์ได้อย่างสิ้นหวังย่าไอ้หนูคุณหมายถึงอะไรประชาธิปไตยอะไรประชาธิปไตยก็ต้องเชื่อฟังคนส่วนใหญ่ด้วยสุนัขสองตัวและดวนจีอุดไม่ได้โกรธและพวกเขาก็ตื่นเต้นมากจนทำให้เธอตื่นเต้นพวกเขากระตือรือร้นที่จะลองเล่นคลื่นลูกใหญ่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขากำลังขุดหลุมศพบรรพบุรุษของสถาบันไทยแองกงพวกเขาต้องการที่จะโกรธมากขึ้นที่ไทยแองกงอะคาเดมี่ถ้าไม่ใช่เจียงฮองย่านคอยดูแลพวกเขาถูกเรื่องผ้าและสังหารและตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่จะล้างแค้นพวกเขาจะไม่ได้ไปได้อย่างไรเป็นผลให้จู่จู่เชอร์เซียวก็บอกกว่าเขาจะไม่ไปสินค้าทั้งสองจะตกลงกันได้อย่างไรไม่ต้องไปแน่นอนสุนัขสองตัวตะโกน
ใช่ถ้าคุณไม่ไปคุณจะไม่มีวันยอมแพ้ดวนจีอุดพยักหน้าและตะโกนจู่จู่เชอก็ดีใจมากเอาละลาก่อนหลังจากพูดอย่างนั้นให้กำจัดความพันธนาการระหว่างสุนัขทั้งสองกับต้วนจิ๋วเต๋อทันทีแล้วถอยกลับไปอย่าเจ้าหนูเคล็ดลับในการขุดหลุมศพเป็นไปได้จริงๆเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโหวอซานมีคนไม่กี่คนที่นั่นมันเป็นข้อห้ามล้วนๆเราจะไม่ถูกค้นพบอย่างแน่นอนเมื่อเราเข้าไปใช่และเรายังสามารถอยู่ข้างนอกได้พระเจ้าองค์นี้มีวิธีบอกเจงฮองยันให้เธอรู้ว่าเราไปแล้วสามารถช่วยเราได้ต้วนจิ๋วเต๋อและสุนัขสองตัวรีบและเปลี่ยนคำพูดซูขาดฝีเท้าและหันกลับมาอีกครั้งเขายักไหล่อย่างสิ้นหวังเอลละฉันรับคุณ2คนไม่ได้จริงๆงั้นไปซะโมจุงเฉินหลิวจิงอหนิงคุณสามารถชัดเจนกว่านี้ได้ไหมเจ้าหนูน้อยเจ้าเข้ามาข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าคนเดียวหลิวจิงนิ่งหันไปหาเธอที่ขาดตะขอแล้วยิ้มมาคุยกันเถอะฉันกลัวคุณซูเป็นเรื่องยากมากต่อหน้าหลิวจิงนิ่งเขายังไม่ได้ทุบเลยแม่มดน้อยตัวนี้มักจะกินหนักและไม่กินอ่อนถ้ามันยากก็ถึงคราวเธอต้องกลัวแน่นอนฉันเห็นเปลือกตาของเธอกระพริบยิ้มอย่างพอใจและรอยยิ้มของหลิวจิงบนใบหน้าของเธอก็หายไปเธอทวีตเชอหลายครั้งในอดีตและสุดท้ายเธอก็ถูกผู้ชายคนนี้ราคาถูกแต่เขาก็ยังรับเขาไม่ได้เพราะเขาเอาชนะเขาไม่ได้อย่ามานะฉันไม่อยากคุยกับคุณหลิวจิงรีบวิ่งแล้วถอนตัวออกไปเธอขาดความพึงพอใจและยิ้มขณะมองไปที่โมจังเช่นโมจุงเฉินยังคงหนักแน่นมากใส่หัวแล้วพูดว่าซูปังจูฉันคิดว่าจำเป็นต้องใช้แผนระยะยาวจากเรื่องนี้และเราต้องไม่ทำอะไรบุ๋ยมอบ่ามอหากสถาบันไทยแองกงขุนเคืองเราจะดำเนินการอย่างสมบูรณ์ไม่ไปไหนเฮโมปกป้องกฎหมายฉันไม่อยากคิดนานแต่ทำอะไรไม่ได้ฉันไม่ไปไทยแองกงอะคาเดมี่คุณคิดว่าเรายังมีวิธีอยู่ไหมไปเชิญขาดความช่วยเหลือและถอนหายใจในความเป็นจริงเขาไปที่ไทยแองกงอะคาเดมี่คราวนี้ไม่เห็นเจียงฮองยันจริงๆหากยืนยันได้ว่าไทยี่เทียนชูมีความเกี่ยวข้องกับไทแองกงอะคาเดมี่ตัวตนของไอ้กวนรองกรองจะมีประโยชน์อย่างมากทำไมไม่มีทางไปเรามีแก๊งใครมากมายที่จะช่วยเราและนี่คือจิตวิญญาณที่กล้าหาญของเราแม้ว่าไทแองกงอะคาเดมี่จะแข็งแกร่งแต่พวกเขาไม่กล้าทำสงครามง่ายๆโมจุงเฉินไม่เข้าใจซูขาดคนและจู่ๆก็รู้สึกมีสีหน้าแข็งทื่อเพแก๊งล้านคนไม่สามารถคุกคามสถาบันเทียนกงได้ซูกล่าวว่าทำไมคุณพูดแบบนั้นโมจุงเฉินสับสนและรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยนี่ซูไม่ได้เสแสร้งด้วยซ้ำและตะโกนโดยตรงทอดฟ้าเพื่อช่วยคนนับล้านที่สุนัขสองตัวและดวนจีอุดกระโดดออกมาและตอบพร้อมกันทันทีนี่ล้านฉันกำลังช่วยชายชราหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวเอื้อมมือไปมองโมจุงเฉินพวกเราคือคนนับล้านอะไรอะไรดวงตาโตของโมจุงเฉินตกตะลึงและเขาก็อยู่ที่เดิมโดยสมบูรณ์แก๊งใครเป็นล้านเรียกว่าล้านเขาเรียกว่าแก๊งใครเหรอสิ่งพิเศษที่คุณบอกว่าจะช่วยแก๊งใครนับล้านคืออะไรหลังจากการมาอันอ่อนโยนโมจุงเฉินก็ตกตะลึงและแทบจะเป็นลมน่ารังเกียจหน้ารังเกียจหน้ารังเกียจครั้งนี้มันช่างน่าสังเวชจริงๆถ้าไม่พังกระทันหันต้องอยู่ในถังนานเท่าไหร่โอ้ยสับสนที่นั่งนี้น่าจะนึกถึงจู่ๆโมจุงเฉินก็หัวเราะย่อตัวเองใส่หัวและหัวเราะกับความโง่เขลาของเขาเมื่อเขาเห็นเชอขาดความริบหรี่ของคนอื่นเมื่อสุนัขทั้งสองและดวนจีอุดให้ความร่วมมือเขาควรจะคิดถึงเรื่องนี้เมื่อชาย2คนและสุนัข1ตัวอยู่ตรงหน้าเขาพวกเขาก็พูดแบบนี้เช่นกันและพวกเขาก็วุ่นวายมากแต่เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงในชีวิตนี้สิ่งที่เศร้าที่สุดคือฉันชอบสร้างสมองของตัวเองฉันยังชดเชยช่องโหว่ต่างๆให้กับผู้อื่นด้วยฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดโกหกไร้สาระกับตัวตนหรือสถานะของอีกฝ่ายโมจุงเฉินรู้เพียงหลังจากเวลานี้ว่าเมื่อสู่กรีดร้องต่อหน้าทุกคนได้ไม่นานเขายังคงเยาะเย้ยกลุ่มคนที่โง่เกินไปดังนั้นจึงเชื่อคำพูดไร้สาระได้ฉันไม่รู้ว่าตัวเขาเองถูกหลอกแต่เขากลับอยู่ไม่ได้มาหาพวกเขาด้วยกันและกลายเป็นคนนอกที่จะหัวเราะย่อคนวงในพูดตามตรงนี้เป็นเพียงการไม่รู้สีที่แท้จริงของภูเขาแต่ในภูเขาลูกนี้เท่านั้นเฮโมปกป้องกฎหมายอย่าทำแบบนี้ตอนนี้คุณเป็นของตัวเองแล้วเราไม่สามารถโกหกคุณอีกต่อไปดวนจีอุดถอนหายใจด้วยอารมณ์และปลอบโมจังเช่นโดยกลัวว่าโมจังเช่นจะโกรธต่อต้านรีบมายิงพวกเขาเลยใช่โมปกป้องกฎหมายวันทอดช่วยใส่ใจในความซื่อสัตย์มันเป็นอุบัติเหตุในตอนแรกสุนัขทั้งสองก็อ้าปากพูดเช่นกันอย่ามาระเบิดฟ้ากับฉันจู่ๆโมจุงเฉินก็มาถึงกองไฟอ่อนโยนและสุภาพเรียบร้อยในวันธรรมดาและในที่สุดก็ไม่ได้ที่จะทำลายกติกาเขาจ้องมองสุนัขสองตัวและขาดคนกลุ่มหนึ่งและเขาพูดด้วยความโกรธคุณบอกมาตามตรงเถอะว่าในช่วงที่เกิดระเบิดมีคนกี่คนอย่าเล่นกับฉันนับล้านแกงเฮโมปกป้องกฎหมายอย่าสนใจรายละเอียดแบบนี้ลองคิดดูว่าถ้าเรามีคนเป็นล้านจริงๆมาช่วยประชาชนจะมีประโยชน์อะไรพระสงฆ์ใส่ใจในกำลังของตัวเองไม่ต้องพึ่งแรงภายนอกมากเกินไปเขาโบกมืออุ้งเท้าสุนัขและล้างสมองโมจุงเฉินอย่างจริงจังโมจุงเฉินกำลังกินชายร่างยาวที่ฉลาดและตะโกนทันทีหมาสองตัวอย่ามากับฉันหลังจากนั้นดวงตาของเขากวาดไปที่เชอเซียวเช่นเฉิงกล่าวว่าเชอเบนจูตอนนี้ฉันยังคงเรียกคุณว่าแก๊งเป็นเพราะฉันยังคงเคารพคุณมันไม่เกี่ยวกับอาณาจักรและอายุเพราะคุณมีความสามารถที่น่าทึ่งที่นั่นยังเป็นความอุตสาหะที่น่าทึ่งอีกด้วยสิ่งที่คุณชื่นชมมากที่สุดในตอนเริ่มต้นคือช่วงเวลาที่คุณส่งต่อไทแรนโนซอรัสในโลกของดาวพลูโตความไม่เต็มใจและความกล้าหาญที่แตกต่างจากคนทั่วไปผมชื่นชมอย่างจริงใจตั้งแต่นั้นมามีความพิเศษในอนาคตแต่เชอขาดรอยยิ้มและตอบอย่างใจเย็นโดยทั่วไปแล้วตามประโยคนี้อีกฝ่ายจะได้แน่นอน
แต่ฉันพบว่าฉันคิดผิดคุณแค่ใช้ความสามารถของคุณไปโดยเปล่าประโยชน์ทำสิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์แม้แต่กฎเกณฑ์ไม่มีศีลธรรมสิ่งที่คุณทำอยู่พูดบางอย่างไม่ดีพอที่จะเรียกว่าปีศาจคนที่อยู่หน้าประตูไร้กาศและอนาจารหากยังคงถูกโฆษณาเช่นนี้ต่อไปวันหนึ่งคุณจะถูกฆ่าในเปลโมจุงเฉินเซิงเซิงแม้ว่าคำพูดจะคลุมเครือแต่ก็สามารถอธิบายไม่ได้หลายคนในปัจจุบันไม่สามารถเกลียดเขาได้เพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงและจริงใจเขาแค่อยากจะปลุกซูให้ตื่นและซูก็ไม่ดีไม่ใช่เพราะประชดและความอับอายสุนัข2ตัวและดวนจีอุตต่างก็ก้มหัวเธอถอนหายใจเล็กน้อยและไม่สามารถมองตรงไปที่โมจังเช่นได้เมื่อโมจุงเฉินเห็นก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในใจอย่างน้อยก็เท่านี้บ่งบอกว่าพวกเขายังคงรอดฉันพูดในสิ่งที่ฉันพูดเชอแบงจูแม้ว่าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือนับล้านแต่ถ้าคุณสามารถมาบรรจบกันอีกสักหน่อยทันเวลาที่โจนี้จะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของคุณโปรดแน่ใจว่าตอนนี้คุณมีความเป็นเลิศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและมันจะพิเศษในอนาคตด้วยเหตุนี้ฉันจึงยังอยากเรียกคุณว่าแกงไคโมจุงเฉินพูดเช่นนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่และเขาแข็งแกร่งฉันสามารถปล่อยวางทุกสิ่งในทวีปได้ตามคุณไปที่เทียนโจเหตุผลหลักคือเพื่อช่วยคุณฉันยินดีที่จะใช้อนาคตของฉันเดิมพันอนาคตของคุณฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งฉันจะสามารถก้าวไปสู่โลกที่แข็งแกร่งกว่านี้ได้ก็เพราะคุณนี่คือคำพูดที่จริงใจของโมจุงเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของที่ระลึกในสนามรบได้เห็นการขาดความเร็วและความแข็งแกร่งที่เกินจริงของเธอเขายืนยันมากขึ้นเรื่อยๆถึงความมุ่งมั่นของหัวใจอนาคตของชายหนุ่มผู้นี้ไร้ขีดจำกัดไม่อาจจินตนาการได้ดังนั้นเขาจึงไม่น่าจะออกไปเพราะมีแก๊งใครเป็นล้านยิ่งกว่านั้นเขาอยู่บนเรือขโมยตัวอย่างเช่นผู้คนในพาเลทคอลเลจในปัจจุบันกำลังมองหาพวกเขาบนท้องฟ้าเรือโจรลำนี้ลงไม่ง่ายนักเขาทำได้เพียงดำลงไปเท่านั้นก็โมปกป้องกฎหมายฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำมาก่อนซูขาดความจริงจังและเดินไปหาโมจุงเฉินเขาถ่ายรูปไหล่ของเขาและพูดอย่างเคร่งขรึมฉันขอโทษฉันจะไม่รังแกคุณอีกในอนาคตแน่นอนก่อนหน้านั้นฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งแค่ไม่ระวังวางเส้นข้าวไว้ข้างๆคุณตอนนี้ฉันได้เอามันกลับมาแล้วหลังจากนั้นในสายตาวงกลมของโมจุงเฉินเธอไม่มีคลื่นและดึงจานจากเท้าของโมจุงเฉินขณะเดียวกันสุนัขทั้งสองก็เดินออกมาข้างหน้าและเคลื่อนไหวโมปกป้องกฎหมายนี้มีความผิดเมื่อคุณพูดคุยก็เคารพคุณไม่ใส่ใจวางยาพิษในปากของคุณนี่คือยาแก้พิษคุณจะรับมันเร็วๆนี้บอกว่ามันใช้วิธีรักษาจริงๆและส่งต่อให้โมจุนเฉินโมจุนเฉินตาโมปกป้องกฎหมายผู้เฒ่าผิดส่วนฉันผิดทันใดนั้นต้วนจิ๋วเต๋อก็กรีดร้องเช่นกันและน้ำตาเก่าก็ไหลออกมาและอกกอดโมจุนเฉินไว้แน่นโมปกป้องกฎหมายอันที่จริงสิ่งที่คุณเพิ่งเห็นตอนนี้คือภาพลวงตาเป็นชายชราที่สาบานว่าคุณจะไม่สนใจการฆ่าผีจริงๆแล้วพวกเราหลายคนไปไกลแล้วแต่เราเคยได้ยินคำพูดที่คุณเพิ่งพูดมานี่คือกฎแห่งการทำลายเส้นคุณสามารถตามทันวิธีการอะไรได้อย่างรวดเร็วรอคุณอยู่ต้นจิ๋วเต๋อพูดจบและยื่นหยกชิ้นหนึ่งให้โมจุนเฉินตามมาด้วยร่างของดวนจีอุดและพรรคพวกของเขาทุกคนก็หายตัวไปเหลือเพียงโมจุนเฉินเพียงลำพังในสายลมในขณะนี้โมจุนเฉินเจ็บหน้าอกและอยากจะอาเจียนเป็นเลือดจริงๆหรือสินค้าหลุมกลุ่มนี้สังหารสินค้าหลุมขาดสุนัขเยอรมันผสมขาดศีลธรรมตายตัวจริงๆแต่ทันใดนั้นใบหน้าของโมจุนเฉินก็สงบลงเขาตื่นตัวเล็กน้อยและความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปโดยไม่สมัครใจเขาเข้าใจว่าเธอขาดสุนัขสองตัวการปฏิบัติของพวกเขาคือกังวลว่าเขาแค่โกรธและโกรธและจะหันไปหาพวกเขาในทางกลับกันท้ายที่สุดแล้วเขายังเป็นจุดสูงสุดของจริงเส้นจริงและเป็นนักโทษของดาเฉิงพลูโตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคงเป็นศึกการต่อสู้ที่ดุเดือดดังนั้นพวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะวางวิธีที่ด้อยกว่าเหล่านี้ซึ่งทำให้โมจุนเฉินต้องยอมรับว่าชายสองคนและสุนัขหนึ่งตัวแม้ว่าวิธีการจะสกปรกและใจร้ายแต่ก็สามารถมีประสิทธิภาพได้มันมีประโยชน์จริงๆหากคุณหันหลังให้กันและกันจริงๆคุณอาจถูกพวกเขาฆ่าได้ภายในไม่กี่นาทีก็เกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันเกือบถูกพวกมันฆ่าตายแล้วและพวกเขาก็ขอโทษพวกเขานี่มันโมจุงเฉินก็ใส่หัวและหัวเราะย่อตัวเองไม่น่าแปลกใจที่เขาควรจะถูกหลอกแต่ตอนนี้ฉันอาจคิดผิดไปจริงๆบางคนสกปรกมากจนอายุยืนยากแต่เหมือนสกปรกจนสุดขั้วกลัวว่าพวกเขาจะอายุยืนยาวกว่าใครในด้วยวิธีนี้ฉันไม่มีทางถอยและฉันยังคงสนใจมันในท้ายที่สุดใบหน้าของโมจุงเฉินก็แสดงความโล่งใจในความคลุมเครือแนวคิดเก่าๆบางอย่างของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันหลังจากหยิบใบหยกที่ดวนจีอุดมอบให้ออกมาโมจุงเฉินก็รีบทำลายภาพลงตาและรีบไปในทิศทางที่เธอขาดกลุ่มในเวลาเดียวกันเธอซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มองเห็นทุกสิ่งในระยะไกลก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาเฮ้ คนเลวตัวน้อยฉันประเมินคุณต่ำไปจริงๆผู้เฒ่าที่ได้รับความเคารพนับถือเริ่มมีอคติกับคุณลิวจิงนิ่งมองไปที่เธอที่ไม่มีอารมณ์ใส่หัวซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าพูดอย่างนั้นเราก็ดีสำหรับเขาเช่นกันไม่เช่นนั้นเช่นเดียวกับตัวละครของเขามันไม่สามารถประปนอยู่ในสวรรค์ได้จริงๆหรือเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือคนอื่นทำบาปเธอขาดรอยยิ้มจางๆแต่ใบหน้ารอยยิ้มก็มาบรรจบกันเล็กน้อยเช่นกันเมื่อเขาพูดสิ่งนี้ในที่สุดหัวใจของเขาก็คิดถึงสิ่งที่โมจุงเฉินพูดกับเขาคุณหญิงเกินไปจริงๆเหรอไม่นี่คือวิธีของเขาอย่าขออะไรอีกแค่ขอสิ่งเดียวเท่านั้นทุกคนกำลังฝึกเต่าทุกคนมีทางของตัวเองแล้วฉันก็ปลูกฟ้าและดินให้เป็นไปตามใจของฉันฉันอยากทำอะไรก็ตามที่ฉันต้องการผู้คนไม่ผูกมัดฉันไม่ก่ออาชญากรรมนี่เป็นความผิดของฉันเหรอฉันแค่เลือกเส้นทางที่แตกต่างกับคนอื่น
สุดท้ายโมจุงเฉินก็ยังกลับมาร่วมทีมแม้จะยังมีสิ่งที่จำเป็นอยู่ในใจอยู่บ้างแต่ก็ค่อยๆโล่งใจท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณพบว่าบางสิ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายๆคนก็จะเลือกที่จะปรับตัวและเป็นนิสัยโดยไม่สมัครใจนี่คือกฎการปรับตัวและการอยู่รอดโดยธรรมชาติของมนุษย์ถ้าพูดอะไรน่าเกลียดก็มีบ้างที่ไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันแต่บางคนก็ไม่ยอมประนีประนอมหากเธอขาดสิ่งนี้ก็มักจะเป็นการดำรงอยู่ที่ค่อนข้างแยกตัวและเผยแพร่ต่อสาธารณะมีอารมณ์ดื้อรั้นอยู่ในกระดูกอยู่เสมอคนแบบนี้จะใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากหรือกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นตำนานโชคดีที่เธอขาดระบบและมีระบบขนส่งก๊าซเขาสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวมันสมเหตุสมผลแล้วโมปกป้องกฎหมายคุณตัดสินใจได้ฉลาดมากจริงๆบนท้องถนนดวนจีอุดและโมจังเช่นสะกดรอยตามไหล่ของพวกเขาและพูดด้วยคำพูดที่จริงใจในสีทวีปที่มีความเข้มแข็งต่ำและไม่เด่นชายชราคิดว่าฉันจะอยู่ได้เพียงในช่วงเวลาแห่งการขัดเกลาชีวิตเท่านั้นหลังจากที่เด็กๆปะปนกันชีวิตเริ่มไม่เป็นที่พอใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปชายชราก็พบว่าฉันได้ก้าวไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนโมจุงเฉินยิ้มและไม่พูดอะไรรอยยิ้มก็จะขมหน่อยๆในใจของฉันเขาได้พูดกับดวนจีอุดแล้วว่าเราไม่เหมือนกันแต่ถนนเส้นนี้ยังต้องเป็นสีดำไม่มีทางเรือโจรเปิดอยู่หากคุณกระโดดลงมาคุณจะต้องเผชิญหน้ากับสถาบันไทยแองโกงและกลุ่มเชนโนงเพียงลำพังและคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่เขายังคงเต็มใจที่จะอยู่บนเรือโจรที่มีความหวังและอันตรายลำนี้เพราะพูดตรงๆหน้าตื่นเต้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพริบตาผ่านไป10วันแล้วความพ่ายแพ้ของเธอและพรรคพวกของเขายังคงอยู่ระหว่างเดินทางไปที่ไทยแองโกงอะคาเดมี่ความเสี่ยงของถนนเส้นนี้ไม่ใหญ่และไม่เล็กการกระทำของพวกเขาได้รับการได้ยินจากคนจำนวนมากในซิเวยซินยูแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเฉยเมยแต่พวกเขาก็ยังโดดเด่นมากเมื่อเดินด้วยกันหากพวกเขาได้รับการยอมรับพวกเขาจะถูกแนะนำให้รู้จักกับสถาบันไทยแองกงอะคาเดมี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สายตาและหูย่อมได้รับการทักทายตามเวลาอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงทำตัวต่ำต้อยมากและมีสุนัข2ตัวและต้นจิ๋วเต๋อเป็นผู้นำทางเป็นเวลา10วันเต็มพวกเขากำลังเดินทางโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพระภิกษุใดๆโลกภายนอกค่อยๆลดความกระตือรือร้นต่อข่าวลือของพวกเขาลงท้ายที่สุดผ่านไปหลายสิบวันแล้วและไทแองกงอะคาเดมี่ก็ไม่ได้ค้นหาร่องรอยของเชอร์เซียลและคนอื่นๆเลยอย่างไรก็ตามเชอร์ไม่ได้ใช้อวตารของเขาในพื้นที่ไทยินเซนยูเพื่อปรับเสือให้เข้ากับภูเขาสำหรับพระภิกษุหลายรูปเรื่องนี้ค่อยๆหายไปจากหัวข้อสนทนาเหลือเพียงผลเดียวที่รออยู่สถาบันเทียนกงจับคนไม่ได้และมีบางคนหน้าด้านที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวถึงเพียงแต่ติดตามไปอย่างเงียบๆแต่พวกเขาไม่สามารถนึกถึงความฝันได้เชอร์ขาดคนไม่กี่คนที่ไม่เพียงแต่วิ่งไปหาซิเวยเซนยูเท่านั้นแต่ยังแอบเข้าไปในไทแองกงอะคาเดมี่ของพวกเขาด้วยและวางแผนที่จะขุดหลุมศพของผู้สร้างพวกเขาเจ้าเด็กน้อยเมื่อข้ามภูเขาเหล่านี้ไปแล้วเจ้าก็สามารถเข้าไปในเนินเขาด้านหลังของวิหารแห่งสวรรค์ได้โดยตรงบนเนินเขาแห้งแล้งสุนัขสองตัวถูกกองหญ้าปกคลุมอยู่และพวกมันก็นั่งยองๆ อยู่บนพื้นหญ้าแล้วพูดกับซูซูลืมตาและหันไปมองคุณยังยืนขึ้นและพูดอยู่คิดจริงๆเหรอว่าไม่มีใครเห็นคุณเมื่อคุณได้รับโชคดีวางใจเถอะพระเจ้าองค์นี้เคารพนี่คือการจดจำเกมที่เล่นในญี่ปุ่นในตอนแรกเฮ้ไอเด็กจริงๆอยากปล่อยให้เราเปิดร้านอินเทอร์เน็ตในเทียนโจให้มันร้อนสุนัขสองตัวพูดว่าทันใดนั้นดวงตาก็สดใสเปิดไก่รู้ทำฮาร์ดแวร์ทำซอฟต์แวร์รู้ทำ CPU รู้ไหมต้องการปลั๊กอินไม่เข้าใจยังมีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไหมและคุณแค่ต้องพูดสิ่งที่ดีภูเขาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามคุณแตะด้านล่างก่อนไหมเชอพลาดไปสักคำจึงถามสุนัขสองตัวแล้วหันกลับไปทำเรื่องจริงจังอีกครั้งสุนัขทั้งสองตัวก็หลั่งน้ำตาออกมาทันทีต้วนจิ๋วเจ๋อก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นกันข้อความรองคือถ้าเราแต่จุดสิ้นสุดได้เราก็ขุดหลุมศพไปแล้วเรายังรอจนถึงตอนนี้ได้ไหมไม่หรอกมา2ตัวแม้แต่คุณก็ฝากฝืนข้อห้ามพวกนั้นไม่ได้หรอซูขมวดคิ้วทันทีเขาชัดเจนมากกว่านอกเหนือจากความแข็งแกร่งทางกายภาพของสุนัข2ตัวแล้วพวกมันยังฝ่าฝืนกฎหมายห้ามได้อีกด้วยโดยทั่วไปแล้วแม้แต่สุนัข2ตัวก็ไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งห้ามได้และระบบก็ยากที่จะถอดรหัสตามค่าบังคับท้ายที่สุดแล้วระดับปัจจุบันของระบบต่ำเกินไปไอ้หนูอย่าทำโซ่หลุดในช่วงเวลาวิกฤตไอ้เวนี่หวังให้คุณฝ่าฝืนข้อห้ามเหล่านี้สุนัขสองตัวมองไปที่เชอทันทีจะแตกยังไงนี่ถือเป็นข้อห้ามของผู้ก่อตั้งประชาชนหรือแม้แต่ผลงานของคณบดีหลายรุ่นแต่ยังรวมถึงด้านหลังภูเขาด้วยพูดไปได้ยังไงว่ารอยแตกจะแตกสู่ขาดคำพูดคุณสามารถใช้กลอุบายของคุณเพื่อบังคับขาของราชาได้ความเคารพที่ว่าการเตะเพียงไม่กี่ฟุตก็เพียงพอที่จะทำลายข้อห้ามเหล่านี้สุนัขทั้งสองตอบทันทีฉันกลัวว่านี่จะเป็นไปไม่ได้โมจุนเฉินก็ส่ายหัวทันทีกดขาของเชอแบงจูนั้นทรงพลังแต่ก็ไม่เล็กเกินไปเมื่อมีลมแอร์ละลมผู้คนเหล่านั้นในสถาบันไทยแองกงจะไม่ถูกตรวจพบเพ้เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องน่าอึดอัดใจเสมอไปจู่ๆซูก็ยิ้มการละเลงที่มุมปากของเขาทำให้สุนัขทั้งสองตัวและต้นจิ๋วเต๋อมีความสุขเจ้าหนูคุณมีวิธีแก้ปัญหาไหมจำประตูลับที่พบในซากปรักหักพังของสนามรบได้ไหมไม่มันเป็นพื้นที่ของเหล่าทวยเทพจริงๆๆแล้วมันเป็นส่วนผสมของกระดองของเทพเจ้าและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเจ้าแม่จะวิ่งไปแต่กระดองของเทพเจ้าที่ข้าถูกนำมานั้นขึ้นข้างฉันเชอเซียวเซียวกล่าวว่าเขาได้เรียกอินเทอร์ไรเฟสระบบออกมาในคอลัมน์สินค้าคงคลังว่างคอลัมน์หนึ่งมีคำว่าเปลือกของเทพเจ้ากำกับอยู่ฉันไปหลับเปลือกเทพฉันรู้ว่าชื่อนี้ไม่ธรรมดานะเจ้าหนูออกมาหมาสองตัวอุทานทันทีไม่ชัดเจน
ถ้าคุณเอามันออกไปคุณจะมองไม่เห็นมันแต่ข้อดีของสิ่งนี้ก็คือมันสามารถแยกทุกอย่างได้แม้ว่าดารูโอจิงเซียนจะไม่เห็นเบาะแสก็ตามฉันจะเอามันออกไปนอกการห้ามฉันจะไม่รู้ว่าเราส่งเสียงดังแค่ไหนไม่รู้เธอเซียวเซียวคำรามดวงตาของเขาก็กวาดไปที่ภูเขายักษ์ที่อยู่ไม่ไกลในเวลาเดียวกันไทแองกงอะคาเดมี่อาคารทิศเหนือมารับสตาร์คอร์ดชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่บนหยกเย็นสี่เหลี่ยมหลับตาและฟื้นฟูเทพเจ้าหยกเย็นบรรจุปราดผู้สง่างามซึ่งหลั่งไหลเข้าสู่ชายคนนั้นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสมบัติที่หายากอย่างยิ่งที่เรียกว่าเทียนจูเอกวนยูซึ่งไม่เพียงแต่เร่งความเร็วและจัดหาพระสงฆ์เพื่อสกัดเสี้ยนยวนเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงบทบาทของการดับเนื้อซึ่งมีค่าและประเมินค่าไม่ได้ชายหนุ่มนั่งอยู่บนจานและเกือบจะผสมกับเทียนจูเอกวนยูเช่นเดียวกับที่เกิดมาพร้อมกับมันจะเห็นได้ว่าเขาใช้ชิ้นส่วนของเทียนจูเอกวนยูนี้มาหลายปีแล้วและมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะฝึกฝนและแข็งแกร่งด้วยเฮในเวลานี้ประตูถูกเคาะ2ครั้งชายหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปที่ประตูโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆผู้คนที่อยู่นอกประตูดูเหมือนจะรู้สึกเล็กน้อยรีบคุกเข่าทั้งสองข้างด้วยความกลัวมากนายน้อยแล้วครึ่งเดือนเป็นวันอิจฉาของประธานาธิบดีรุ่งที่2นายท่านบอกคนร้ายให้เตือนคุณอย่าลืมนำสวยมาด้วยสู่การนมัสการที่ภูเขาหลังวันอิจฉาปู่ของฉันมันจะมาเร็วๆนี้ไหมโอเคฉันรู้ชายหนุ่มสูดจมูกและยกปากขึ้นการหลีกเลี่ยงวันหมายถึงมรดกของบรรพบุรุษและจะกลับมาอีกครั้งนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาและเป็นความลับนายน้อยยังมีอีกสิ่งหนึ่งในเวลานี้ผู้คนที่อยู่นอกประตูลังเลเล็กน้อยและพูดต่อวันนี้ฉันได้รับรายงานจากสิทธิ์และสุภาพบุรุษของฉันฉันไม่พบร่องรอยของเธอและคนอื่นๆของเขาเลยหาต่อถ้าไม่มีข่าวอย่ากวนกลับกันเถิดชายหนุ่มไม่แยแสใช่แล้วคนร้ายถอนตัวแล้วคนที่อยู่นอกประตูตอบสนองทันทีด้วยความเคารพและรีบออกจากงานชายหนุ่มก็ต้องมองไปที่ประตูเช่นกันและใบหน้าของเขาค่อยๆมีรอยยิ้มเย็นชาฉันคิดถึงเขาเหรอโอ้ฉันคิดไม่ออกจริงๆๆแล้วหัวใจของเจียงของย่านนั้นสืบเชื้อสายมาจากคนโกหกเท่ามันน่าขยักขยั่งจริงๆที่มีสายเลือดต่ำอย่างไรก็ตามฉันยังคงรอคอยมันอยู่อะไรคือความแตกต่างระหว่างเชอนิรนามซึ่งมีชื่อว่าเชอเอกวนสามารถทำให้หัวใจของเจียงของย่านแม้แต่ร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลศักดิ์สิทธิ์ฉันมองขึ้นไปไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้มีร่องรอยของความเสียใจอยู่บนใบหน้าของเขาโอ้ถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์โดยรวมฉันไม่เต็มใจที่จะมอบผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ไปยังบ้านเกิดชายหนุ่มเลียริมฝีปากและดวงตาของเขามืดมนอย่างยิ่งบูมบูมบูมในขณะนี้ไทแองกงอะคาเดมี่อยู่ด้านหลังภูเขาเสียงคำรามดังขึ้นในภูเขาขนาดยักษ์หลายแห่งแต่นอกเหนือจากภูเขาขนาดยักษ์เหล่านี้แล้วโลกภายนอกยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแม้จะมองลงมาจากภูเขาก็ไม่เห็นร่างใดๆภูเขายังคงเป็นภูเขาสงบและสงบอันที่จริงนี่เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเชือกขาดเปลือกของเทพเจ้าวางอาเรเวทมนต์และรวมอาเรเข้ากับเปลือกของเทพเจ้ามันเหมือนกับการคัดลอกฉากทั้งหมดของเนินเขาด้านหลังของอะคาเดมี่ไทแองกงและมันถูกวางไว้ในพื้นที่ด้านนอกเพื่อแยกการไหลของออร่าทั้งหมดผ่านไปด้วยเสียงและกลุ่มคนของพวกเขาในเวลานี้ได้แอบเข้าไปในภูเขาแล้วโดยถือศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายบินอย่างรวดเร็วต่อต้านสิ่งต้องห้ามระหว่างภูเขาเดิมทีเธอยังรู้สึกว่าต้องใช้น้ำหนักมากในการบังคับขาของกษัตริย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการอัปเกรดเวอร์ชั่นของระบบแต่เมื่อเขาสังเวยซิจินเพื่อบังคับไม้ของกษัตริย์ด้วยความแข็งแกร่งของเนื้อบริสุทธิ์รวมกับเส้นยวนลี่และไม้เท้าเขาพบว่าข้อห้ามแสดงสัญญาณของการคลายตัวซึ่งทำให้เขามีความสุขบันทึกค่าบังคับโดยตรงและเปลี่ยนยากต่อการยึดติดแท่งแม้ความเร็วจะช้ากว่าแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่ามูลค่าขาละแสนนอกจากนี้สุนัขทั้งสองและโมจุงเฉินก็เข้าร่วมด้วยและกองกำลังก็ถูกแบนและการแบนก็ถูกทำลายเร็วขึ้นและเร็วขึ้นความแข็งแกร่งของดวนจีอุดและลิวจิงนิ่งไม่สามารถตามทันได้ทำได้เพียงเฝ้าดูเท่านั้นเนื่องจากเชอขาดคนไม่กี่คนการห้ามสวนหลังบ้านของไทแองกงอะคาเดมี่ก็ถูกทำลายไปด้วยกลุ่มคนยังคงเจาะลึกเข้าไปในนั้นและในไม่ช้าก็มาถึงหน้าเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดด้านหลังภูเขาเด็กๆนี่ไงคณบดีสถาบันไทแองกงถูกฝังไว้ที่นี่แล้วดวนจีอุดแตะเข็มทิศและแกล้งทำเป็นเผชิญหน้ากับภูเขาสูงตระหง่านตรงหน้าเขาที่จริงแล้วเขาและสุนัขทั้งสองไม่ได้มาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถเข้าใกล้กันได้อีกด้วยพวกเขาจะถูกค้นพบอย่างแน่นอนหากไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถแอบเข้าไปได้เข้าตำแหน่งลึกขนาดนี้อย่างไรก็ตามนี้เคารพที่สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งเดิมของไทแองกงยวนในปีเดียวกันนั้นลี่เชิงกี้ได้กลับมายังดินแดนเก่าแห่งนี้และก่อตั้งไทแองกงอะคาเดมี่ดังนั้นการฝังศพของมันจึงอาจไม่เพียงแต่เป็นคณบดีสถาบันเทียนกงแต่อาจมีเทียนกงยวนอยู่บ้างสุนัขสองตัวเปิดทางให้และเป็นเรื่องยากที่จะจริงจังกับเรื่องนี้เทียนกงยวนนั่นคือยุคของจักรพรรดิซีอานจะไม่ถูกฝังร่วมกับจักรพรรดิเซียนเซียนสักคนหรือต้วนจิ๋วเต๋อดูแปลกมันได้รับการแก้ไขนิดหน่อยเราไม่กลัวส่วนหยวนหลงในสีทวีปเรายังคงกลัวจักรพรรดิเซียนเซียนที่นี่พวกเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆพวกมันออกมาแล้วสู่กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะไม่กล้ารับประกันว่าไม่มีอันตรายในหลุมศพของภูเขาด้านหลังแต่หากมีสิ่งมีชีวิตเช่นไอ้กวนรองกรองปัญหาก็จะใหญ่อย่างไรก็ตามปัญหาอาจเป็นเพียงปัญหาเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีผู้เสียชีวิต10คนและไม่มีชีวิตตราบใดที่ยังมีพลังปัญหาและความยากลำบากใดๆก็มีโอกาสที่จะเอาชนะฉันคิดว่าเธอช่วยให้ท่านหลอดเข้าใจได้ยุคนี้ได้ฟื้นตัวขึ้นแล้วหากมีนางฟ้าหรือราชาแห่งนางฟ้าพวกเขาน่าจะออกมาแล้วโมจุนเฉินพยักหน้าเธอขาดรอยยิ้มโมจุนเฉินเข้าใจผิดว่าเขาหมายถึงอะไรเขาแค่บอกว่าไม่ใช่เพื่อปฏิเสธการมีอยู่ของเซียนดีหรือเซียนวางแต่จะบอกว่าเมื่อพวกเขายังไม่ออกมาเช่นไอ้กวนรองกรองหุบเขานางฟ้างานศพของสีทวีเพิ่งจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเป็นเวลาหลายปีและตามคำพูดของส่วนหลงรองในเวลานั้น
ทวีปทั้ง4ไม่เพียงแต่ฝังเธอไว้เป็นชายร่างใหญ่ในรุ่งเดียวกันของเธอเท่านั้นแต่เธอก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่ง่ายนักที่จะออกมาดังนั้นพวกเขาจึงไม่สูญพันธุ์และก็ไม่ออกมาแต่ได้รับการดิ้นรนที่จะออกไปโอเคอย่าจบบีบีรีบฝ่าแบนสุดท้ายเข้าไปเก็บเกี่ยวฉันจะเห็นคลื่นแห่งความผงาดของเหล่าอันธพาลสุนัขทั้ง2ตัวได้รับการกระตุ้นอย่างไม่อดทนในครั้งนี้ฉันตื่นเต้นมากที่จะกระตือรือร้นที่จะลองรอคอยอย่างมากกว่าอะไรจะเป็นสมบัติหรือมรดกบนภูเขาลูกนี้ด่วนจีอุดก็ตั้งตารอเช่นกันแม้ว่าจะเป็นโมจังเช่นและลิวจิงนิ่งแต่คราวนี้ก็มีความตั้งใจบางอย่างใครๆก็อยากแต่งหน้าแล้วมีพลังในขณะนี้ต่อหน้าพวกเขามีความเป็นไปได้มากกว่ามันเป็นสิ่งสร้างขนาดใหญ่ราวกับภูเขาสีทองที่รอให้พวกเขาขุดเริ่มเธอไม่มีเปลือกตาและตกตะลึงและเช่นเฉิงควรจะได้รับท่อต่อมากลุ่มได้ยิงอีกครั้งและค้นหาพื้นผิวที่แกะสลักไว้รอบๆภูเขายักษ์และเริ่มระเบิดรูปแบบการแบนและอะไรก็เหมือนกับชิปอิเล็กทรอนิกส์ตราบใดที่รูปแบบวงจรข้างต้นบางส่วนถูกทำลายชิปอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะไม่ทำงานเธอหายไปจากคนไม่กี่คนที่กำลังเผชิญหน้ากับภูเขายักษ์ลูกสุดท้ายเพียงไม่กี่วันและคืนก่อนที่เขาจะหมดครึ่งลายแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วข้อห้ามของภูเขายักษ์ลูกนี้ก็ยังสูงกว่าข้อห้ามของภูเขาที่อยู่รอบๆมากแม่ค้าการแบนพวกนี้มันยากขึ้นได้ยังไงนับถือพระเจ้าที่เหนื่อยล้าสุนัข2ตัวโบกมืออุ้งเท้าขยับแขนขาและขมวดคิ้วหากไม่มีอุบัติเหตุข้อห้ามเหล่านี้อาจคงอยู่ในยุคของจักรพรรดิซีอานโมจุงเฉินมองอย่างเคร่งขรึมหากไม่นานนักฉันเกรงว่าเราจะไม่สามารถทำลายร่องรอยของพื้นผิวได้แล้วเราต้องขอบคุณหลายปีละสุนัขทั้งสองกรอกตาเหยียดกรงเล็บออกและบทขยี้คำสั่งห้าม 2-3 ครั้งหลังจากนอนไม่หลับมาหลายวันฉันก็ไปถึงเส้นครึ่งทางซึ่งช้ากว่าภูเขาลูกก่อนมากเจ้าหนูคุณไม่จำเป็นต้องฝืนขาเพื่อลองดวลจีอุดมองไปที่ข้อเสนอแนะของเธอใช่เธอขาดความตั้งใจนี้และพยักหน้าเขายังรู้สึกว่าการห้ามบนภูเขาสุดท้ายนี้แย่มากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่อย่างนั้นมันจะถูกกินและจะไม่สามารถเข้าไปได้หลายวันอย่างไรก็ตามหลังจากที่เชอเซี่ยงงางเพิ่งยกเท้าขึ้นเขาก็พร้อมที่จะใช้100,000คะแนนเพื่อบังคับข้าเพื่อบังคับขาของราชาทันใดนั้นก็มีเสียงปังดังขึ้นทั่วทั้งภูเขาราวกับเสียงฟ้าร้องขนาดยักษ์กรีดร้องในใจของทุกคนอย่างหูหนวกชั่วขณะต่อมารูปแบบต้องห้ามที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็มีชีวิตขึ้นมาราวกับแมลงสาบตัวเล็กๆว่ายน้ำกลางออกและเปิดทางเข้าโดยตรงรางน้ำรังน้ำอยู่ในรังน้ำทั้งสุนัขและต้วนจิ๋วเต๋อต่างตกใจและในขณะเดียวกันพวกเขาก็หันหลังและอยากจะวิ่งหนีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่อนข้างน่ากลัวสุสานบรรพบุรุษที่ฉันคิดว่าไม่มีใครตอนนี้ฉันได้เปิดการห้ามแล้วเรากับว่าฉันยินดีต้อนรับพวกเขาสิ่งสำคัญคือพวกเขาเคยเดามาก่อนว่ามีกลุ่มของจักรพรรดิเซียนฝังอยู่ที่นี่และคงจับแหลกถ้ากลัวมันเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างผิดปกติมีเสียงอยู่ข้างในทันใดนั้นโมจุงเฉินขมวดคิ้วและตะโกนจากนั้นจึงแนบหูไปที่กำแพงหินของภูเขายักษ์แต่เมื่อเขาเพิ่งแตะกำแพงหินทั้งหมดก็ส่งเสียงดังเอี๊ยดและเดินตรงเข้าไปด้านในถ้ำอันมืดมิดปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาสักพักหนึ่งมีคน 2-3 คนกำลังคุกเข่าอยู่ในมีหมอกหนาสถานการณ์คืออะไรภูเขาชิงเฉิงเกือบจะในเวลาเดียวกันมีเสียงคลุมเครือดังออกมาจากถ้ำเสียงคมมากเหมือนมีคนร้องเพลงแมงป่องเพลงไม่ได้ทำให้คนรู้สึกสวยแต่มีความรู้สึกน่าขนลุกเฮต้วนจิ๋วเต๋อหายใจเข้าทันทีและตื่นตระหนกให้ตายเถอะมีผู้หญิงคนหนึ่งในหลุมศพที่กำลังร้องเพลงอยู่เดี๋ยวก่อนไอ้เวนนั่นดูเหมือนจะได้ยินว่าเป็นใครทันใดนั้นสุนัขทั้งสองก็โบกมือและขมวดคิ้วมันไม่ง่ายเลยที่จะค้นพบมันคือใครเธอขาดคน 2-3 คนพร้อมเพรียงกันและพวกเขาทั้งหมดก็มองไปที่สุนัข2ตัวนั้นสุนัขตัวที่2พูดว่านี่ใบซูเซนแต่ดวนจีอุดและโมจังเช่นรวมถึงลิวจิงนิ่งล้วนเป็นพี่น้องกันและพวกเขาก็สับสนซูพูดไม่ออกตบหัวสุนัขของสุนัข2ตัวทันทีรำคาญแกป่วยไปซูเจิ้นมีความสัมพันธ์แบบผายลมกับสิ่งนี้ไม่รู้ว่าคุณไม่รู้สถานการณ์หรือเปล่าฉันเพิ่งมันนี้ไม่ได้ล้อเล่นมันคือใบซูเซ่นจริงๆไม่เชื่อว่าคุณฟังสิ่งที่เธอกำลังร้องเพลงภูเขาชิงเฉิงสุนัขตัวที่2พูดแบบนี้มีรูปแบบการร้องเพลงและร้องเพลงภูเขาชิงเฉิงอยู่ใต้สีขาวเป็นหลุมในสหัสวรรษที่จะซ่อมแซมร่างกายนี้ในตอนท้ายของการร้องเพลงมันก็บิดตัวเหมือนงูและก็กรีดร้องเธอขาดการตบหน้าและยิงไปที่หัวของเขาที่จะหุบปากเธอขาดสายตาไปที่สุนัข2ตัวพูดไม่ออกมากภูเขาคิงเฉิงยังสามารถเชื่อมโยงกับใบซูเซ่นได้อีกด้วยเมื่อสุนัข2ตัวอยู่บนโลกพวกมันเรียนรู้ทุกอย่างจริงๆอย่างไรก็ตามตอนนี้เขายังได้ยินเสียงโอเปร่าในถ้ำด้วยแม้ว่าคำว่าภูเขาชิงเฉิงจะได้ยินอย่างคลุมเครือแต่ท่วงทำนองไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกและมีคำอื่นระหว่างอักขระทั้ง3ของภูเขาชิงเฉิงเช่นเมืองอะไรภูเขาอะไรแต่เสียงไกลเกินไปและคลุมเครือมากพวกเขาไม่สามารถได้ยินได้ชัดเจนวางใจนะเจ้าหนูความเคารพนี้เขาไม่แสดงความเห็นได้ไหมแล้วเจ้าบอกกว่าใครกำลังร้องเพลงอยู่ข้างในในขณะนี้สุนัขทั้ง2ตัวก็รู้สึกรำคาญเช่นกันและพวกมันก็ถูกเชยยิงพวกเขารู้สึกไร้หน้ามากและไม่โกรธแสดงความไม่พอใจแล้วคุณจะเสียหน้าเธอ2คนไม่ต้องสนใจหรอกถ้าฉันจำไม่ผิดนี่คือเพลงรักที่สืบทอดกันมายาวนานในเวลานี้หลิวจิงอหนิงก็เปิดปากขึ้นสีหน้าของเขาดูแปลกไปเล็กน้อยความรักแบบไหนเธอขาดคนไม่กี่คนทันใดนั้นก็มองไปที่หลิวจิงนิ่งหลิวจิงนิ่งกระซิบฉันมาที่เทียนโจฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุดการกุศลในห้องสมุดครั้งหนึ่งฉันอ่านหนังสือโบราณเล่มหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับเจ้าของบ้านของไทแองกงยวนและนักบุญแห่งความสุขมันเป็นเรื่องราวความรักที่น่าสังเวชและซาบซึ้งหรือเปล่าถามสุนัข2ตัว
ิวจิงอหนิงพยักหน้าในเวลานั้นสถานะและความแข็งแกร่งของเหล่าคนดังในเทียนโจนั้นแข็งแกร่งกว่าในปัจจุบันมากไทแองกงยวนนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพวกเขาเป็นกองกำลังระดับสูงของเทียนโจสถานะของเจ้าของบ้านนั้นไม่อาจจินตนาการได้อยู่แล้วฉันผู้รอบรู้ของพวกเอเลโฟนตกหลุมรักเขาแต่กลับถูกโลกภายนอกย่อยเย้ยบางคนบอกว่าเธอใช้ประตูวิเศษเพื่อหลอกล่อเจ้าของบ้านบางคนบอกว่าเธอต้องการยืมเจ้าของบ้านแต่พวกเขาก็ยังมารวมตัวกันนี่ไม่ใช่เรื่องน่าสังเวชและไม่แตะต้องสุนัขสองตัวขมวดคิ้วจากนั้นไทแองกงยวนก็สูญเสียนางฟ้าคุณภาพสูงไปทุกคนสงสัยว่านี่เป็นสาวศักดิ์สิทธิ์แห่งความสุขของฉันเพราะเธออยู่ในไทแองกงยวนและเพิ่งคลอดบุตรและเจ้าของบ้านก็พยายามปกป้องเธอผลก็คือปรมาจารย์อาคารอีก3คนต่อสู้กันและในที่สุดนักบุญก็ถูกหอยนางรมและเจ้าของบ้านก็ถูกเนรเทศไปที่สุสานบรรพบุรุษลิวจิงนิ่งกล่าวขณะทานอาหารเล็กน้อยถอนหายใจและพูดต่อหลังจากนั้นนักบุญก็ถูกยกเลิกและซ่อมแซมและขับออกจากไทแองกงยวนแต่เธอยังคงนั่งยองๆอยู่นอกไทแองกงยวนทุกวันต้องการพบบุคคลนั้นเจ้าของบ้านและอย่างไรก็ตามลูกๆของเธอไทแองกงยวนไม่เคยเพิกเฉยต่อเธอจนกระทั่งสิ้นสุดการล่าถอยของคณบดีหลังจากได้ยินเหตุการณ์ดังกล่าวเธอถูกขอให้ไปที่ภูเขาด้านหลังแต่เธอเป็นเพียงสตรีศักดิ์สิทธิ์และไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่สุสานบรรพบุรุษเธอทำได้เพียงเผชิญหน้ากับเจ้าของบ้านผ่านการห้ามในที่สุดเธอก็ร้องเพลงให้เจ้าของบ้านและเสียชีวิตที่ประตูสุสานบรรพบุรุษลิวจิงนิ่งยกมือขึ้นและมองไปที่ถ้ำอันมืดมิดตรงหน้าเขาใบหน้าของเขาแปลกฉันได้ยินมาว่าเพลงปัจจุบันเป็นเพลงที่นักบุญร้องเพนี่ต้วนจิ๋วเต๋อตกตะลึงความบกพร่องของเธอก็ผิดนิดหน่อยเช่นกันเรื่องนี้เร่งรีบเกินไปนักบุญง่ายๆที่จะยืนกรานที่จะเห็นเจ้าของบ้านร้องเพลงมันตายโดยตรงเหรอความพิเศษนี้ดูเหมือนจะผิดไปสักหน่อยเช่นนักบุญมรณภาพอย่างไรเรื่องมรณกรรมของนักบุญก็ยังเป็นปริศนาอยู่มีคนบอกว่าเธอถูกซ่อมแซมจนถูกยกเลิกและเธอใช้เวลาอยู่นอกวิหารแห่งสวรรค์นานเกินกว่าจะตายแต่เธอก็ตายแต่แล้วมีคนบอกว่าคณบดีมีพยานเห็นอยู่ใบหน้าของเจ้าของบ้านข้าเธอลิวจิงแกว่งไปมาและใส่หัวและดูโดดเดี่ยวเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วนักบุญก็เป็นเจ้านายของเธอเช่นกันและตอนจบก็เยือกเย็นมากมันน่าอายแต่ก็ไม่ได้เพิ่มความเกลียดชังเพราะวิหารแห่งสวรรค์ถูกทำลายและตอนนี้มีเพียงสถาบันเทียนกงเพียงแห่งเดียวนี่ทำไมเธอถึงอยากจะฆ่าเธอละมันพังหมดแล้วเหรอคณบดีมีพิษเกินไปต้วนจิ๋วเต๋อขมวดคิ้วฉันรู้สึกเสมอว่าเรื่องนี้ผิดไปนิดหน่อยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนในหลายๆที่แถมยังมีความรู้สึกน่าขนลุกอีกด้วยซูเซียวยังพูดอย่างมีวิจารณญาณและรู้สึกอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวความรักเหมือนเรื่องสยองขวัญมากกว่าท้ายที่สุดแล้วจนถึงปัจจุบันเสียงเพลงของหญิงสาวยังคงดังก้องอยู่ในถ้ำหลุมศพของบรรพบุรุษมันเป็นเรื่องที่แปลกมากคนที่บันทึกเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่กล้าเขียนอะไรมากเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงล้นหลามโมจุนเฉินยังกล่าวอีกว่าข้อบกพร่องของเธอพยักหน้าและแตกคังของเขามีประเด็นสำคัญหลายประการในเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นปราดของเอเลโฟนและเจ้าของบ้านของไทแองกงยวนมารวมตัวกันเหตุใดจึงมีเสียงคัดค้านมากมายบอกว่าสถานะของเจ้าของบ้านสูงมากคนนอกไม่ควรกล้าชี้ไปที่ผู้หญิงของเขาและเทียนกงยวนเพิ่งสูญเสียนางฟ้าระดับสูงไปตามคำอธิบายสถานะและอำนาจของเทียนกงยวนก็มีมากเช่นกันมันจะเป็นเพราะอาวุธนางฟ้าที่นำไปสู่การต่อสู้ของอาคารหลักทั้ง4ได้อย่างไรต่อมาเจ้าของบ้านถูกเนรเทศไปยังสุสานบรรพบุรุษแต่ไทแองกงยวนยกเลิกการฝึกฝนของนักบุญแต่ไม่ได้ฆ่าเธอแต่ปล่อยให้เธออยู่นอกประตูพระราชวังเป็นเวลานานซึ่งไม่สมเหตุสมผลท้ายที่สุดแล้วสำหรับเทียนกงยวนนั้นมีอิทธิพลบนใบหน้าอยู่เสมอแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ข้อสงสัยใหญ่หลวงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกที่เหลืออยู่ของนักบุญไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องแล้วตั้งแต่คณบดีมาพบเจ้าของบ้านกับนักบุญทำไมเธอถึงฆ่าเธอต่อหน้าเจ้าของบ้านเธอกลัวที่จะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือไม่ยังคงเชี่ยวชาญในเจ้าของบ้านมันยุ่งเกินไปเรื่องราวทั้งหมดไร้เหตุผลมันแปลกทุกที่แต่ก็มีการบันทึกและยังคงมีความสุขเดี๋ยวก่อนคุณพูดมานานปัญหาก็กำลังมาในเวลานี้สุนัขทั้งสองก็ยืนขึ้นและพูดว่าใครคือคนที่ถูกขโมยไปใครๆก็มองข้ามรายการนี้ใครขโมยนางฟ้าไปมันไม่ใช่จุดดีเลยเหรอเฮ้คุณกำลังฟังอยู่เพลงเหมือนหยุดเปลี่ยนที่จะพูดทันใดนั้นต้นจิ๋วเต๋อก็ตะลึงและเงี่ยหูฟังใกล้กับท่ามช่วงเวลาต่อมาก็มีเสียงที่ชัดเจนดังขึ้นส่วนหยวนส่วนหยวนผู้หญิงที่ร้องเพลงกำลังร้องไห้ตะโกนชื่อทันใดนั้นการแสดงออกของเธอก็แปลกๆส่วนหยวนนามสกุลนี้คุ้นเคยมากเดี๋ยวก่อนส่วนหยวนเจ้าของบ้านเทียนกงหยวนส่วนหยวนหลงฟอทันใดนั้นเธอก็หายใจไม่ออกเจ้าของบ้านนายเรื่องส่วนรองรองหรือเปล่าเธอเป็นผู้หญิงตัวใหญ่เหรอเธอขาดความประหลาดใจและรู้สึกน่ากลัวเล็กน้อยตอนนี้เสียงโอเปร่าตะโกนว่าส่วนหยวนการเชื่อมโยงทั้งหมดจะมีการทดแทนที่หลากหลายและผู้คนต้องเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นเอกวนรองกรองเป็นเจ้าของอาคารทิศใต้ของไทแองกงยวนแม้ว่าเรื่องราวที่เล่าโดยลิวจิงนิ่งไม่ได้บอกว่าเจ้าของบ้านมาจากอาคารใดแต่เนื่องจากเป็นเจ้าของบ้านคนเดียวกันจึงมีแนวโน้มมากกว่าจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างทั้งสองความสัมพันธ์จิงอหนิงในเรื่องราวที่คุณเห็นคุณบันทึกชื่อเจ้าของบ้านไว้หรือเปล่าเธอถามลิวจิงนิ่งลิวจิงย่อและพยักหน้าฉันจำได้ว่าในตอนท้ายของบันทึกมีการเอ่ยถึงชื่อของทั้งสองคนเจ้าของบ้านชื่อส่วนหยวนฉีและสาวศักดิ์สิทธิ์แห่งความสุขของฉันถูกเรียกว่ากวนชูชูเฮส่วนหยวนสงสัย
เมื่อเธอไม่อยู่อย่างกระทันหันคิ้วของเขาก็ย่นเล็กน้อยเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดมีนามสกุลซวนหยวนดังนั้นสิ่งนี้แทบจะเดา7788ได้เห็นได้ชัดว่าไอ้กวนยูยันรองและไอ้กวนยูนคือเจิ้นต้องมีความสัมพันธ์กันเมื่อไอ้กวนยูนคือเจิ้นและกวนชูชูให้กำเนิดลูกเด็กคนนั้นน่าจะเป็นไอ้กวนยูยันรองแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นบางทีไอ้กวนรองกรองอาจเป็นน้องสาวของไอ้กวนกี้อย่างไรก็ตามนามสกุลนี้ควรจะเกี่ยวข้องกับสายเลือดจับย่าเหล่าทวยเทพเคารพแสงทันใดนั้นก็รู้สึกว่าความจริงของเทียนกงหยวนถูกทำลายในเวลานี้สุนัขทั้งสองทุบต้นขาและร้องอุทานต้วนจิ๋วเต๋อยังดูสดใสและประหลาดใจที่เห็นสุนัขสองตัวอาจารย์สุนัขสองตัวฉันก็ด้วยอาจารย์แดงปัญญาสุนัขสองตัวก็มองดูต้วนจิ๋วเต๋อเช่นกันหนึ่งคนสุนัขหนึ่งตัวและมือจับหนึ่งข้างกระซิบว่าเราค้นพบความจริงแล้วนี่เป็นโศกนาฏกรรมแห่งความพยาบาทอย่างแน่นอนสุนัขสองตัวเต็มไปด้วยความมั่นใจใช่ดวนจีอุดก็พยักหน้าเช่นกันเห็นได้ชัดว่าไอ้กวนยวนรองต้องเป็นลูกของไอ้กวนยวนกี้และกวนจุดๆหลังจากที่พ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายเทียนกงหยวนก็รับเธอเข้ามาต่อมาเธอก็เติบโตขึ้นมาเพราะโอกาสบางอย่างที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตดังนั้นเธอจึงทำงานหนักเกษียณและในที่สุดก็วางตะข่ายและทำลายเทียนกงหยวนทั้งหมดเพื่อแก้แค้นให้พ่อแม่ของเธอเพิ่มสุนัขสองตัวหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวเข้ากันได้อย่างลงตัวและเป็นการคาดเดาโดยตรงขาดซูไม่แย่แสมากแม้ว่าการคาดเดาประเภทนี้จะมีเหตุผลมากแต่ก็มีแรงจูงใจและไม่มีหลักฐานที่สมเหตุสมผลแม้ว่าจะมีบางสิ่งที่สามารถคาดเดาได้อย่างกล้าหาญแต่ก็มีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและมีสถานที่แปลกมากมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยความคิดปกติเหตุผลของคุณไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างน้อยวิหารแห่งสวรรค์ก็ถูกทำลายมันไม่ควรเป็นมือของซวนหยวนหลงเชอขาดหัวของเขาทำไมสุนัขสองตัวและดวนจีอุดต่างรู้สึกอึดอัดใจอย่างที่คุณพูดไอ้กวนยวนรองรู้ความจริงและทำลายไทแองกงยวนเธอคงจัดเต็มไปด้วยความเกลียดชังไทแองกงยวนแต่คุณยังจำสิ่งที่เธอพูดภายใต้หุบเขานางฟ้างานศพได้ไหมเธออ้างว่าเป็นพระราชวังแห่งสวรรค์เจ้าของอาคารทางทิศใต้ของลันไม่ได้มีความเกลียดชังหอคอยไทแองกงแม้แต่น้อยแม้ว่าฉันจะมอบโทเค็นให้กับเหล่าสาวกของอาคารทิศใต้ฉันก็ยังไต่ระดับน้ำเสียงของพวกเขาด้วยซูเวยได้ตอบกลับจากเหตุการณ์นี้บวกกับสัญชาตญาณเชอเว่ยเชื่อว่าไอ้กวนรองกรองกลัวว่าเขายังคงไม่มีอะไรต้องรู้นี่สุนัขสองตัวและดวนจีอุดก็ร้องเพลงในเวลานี้เช่นกันและไม่สามารถปฏิเสธคำพูดของเธอได้เชอแบงจูฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิดในเวลานี้โมจุงเฉินกล่าวว่าคุณเชื่อมโยงส่วนหลงหลงเพียงคนเดียวกับส่วนหยวนฉีที่มีนามสกุลคล้ายกันแต่ฉันคิดว่ายังมีความเป็นไปได้ระหว่างส่วนหยวนกับส่วนหยวนหลงด้วยมันไม่สำคัญมันเป็นเพียงนามสกุลที่บริสุทธิ์คัดโมปกป้องกฎหมายเดาเอาว่าไร้สาระกว่ามีฉลาดขนาดนั้นด้วยเหรอแรงเท่าการนามสกุลก็เหมือนกันพูดไม่สำคัญผีก็ชื่อสุนัขทั้งสองดูถูกโมจุงเฉินยิ้มเล็กน้อยฉันเพิ่มความเป็นไปได้ทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้เหล่านี้ได้แต่ฉันไม่คิดว่าถึงเวลาที่จะพูดคุยเรื่องนี้มันอยู่ข้างในเขาชี้นิ้วไปที่ทางเข้าถ้ำและพูดต่อนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เรามีตอนนี้ใครคือคนที่ร้องเพลงโอเปร่าเรายังเข้าไปไม่ได้กล่าวว่าโมจุงเฉินมองไปที่การขาดดุลของเธอข้อบกพร่องของเธอพยักหน้าคุณพูดถูกปัญหาคือกุญแจสำคัญแต่ฉันคิดว่ามันดีที่ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเข้าไปข้างในก็ดีถ้าเป็นวิญญาณทางการแล้วก็ฉันเกรงว่ามันจะน่าสนใจใช่ไหมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซูเซียวอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆหากภายในเป็นวิญญาณของทางการจริงๆวิญญาณของซวนหยวนก็อาจยังคงอยู่ตรงนั้นเมื่อปล่อยทั้งคู่ได้แล้ววันนั้นวังจะร้องไห้อย่างไรก็ตามชั่วขณะต่อมาเธอขาดความรู้สึกผิดเล็กน้อยหลังจากที่เขาพูดจบก็ไม่มีใครตอบเขาโมจุงเฉินและสุนัขทั้งสองตัวพร้อมกับหลิวจิงนอหนิงและต้วนจิ๋วเต๋อจังจ้องมองมาที่เขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดและแม้กระทั่งความกลัวบางอย่างหากพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้นจะพบว่าพวกเขาไม่ได้มองตัวเองแต่อยู่ข้างหลังตนเองเปล่าไม่ใช่หรือใช่ไหมคุณไม่ควรบอกฉันนะผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ข้างหลังฉันเชยยิ้มและหัวใจของฉันก็เริ่มขายชุดนี้แล้วตำแหน่งปัจจุบันของเขาคือหันหน้าไปทางเข้าถ้ำเท่านั้นเล่นของหนังสยองขวัญเรื่องนี้จะปรากฏด้วยตัวเขาเองสู้ขาดว่าเขาคิดว่าแก๊สของเขาดีและไม่ควรเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อสุนัขสองตัวโมจุงเฉินและคนอื่นๆพยักหน้าให้เขาหัวใจของเธอที่ไม่มีเวลาก็ยันชาไปครึ่งหนึ่งเขาคว้าหมัดอย่างเงียบๆมือของเขาในฝ่ามือของเขาและอีกมือหนึ่งเกาะติดกับทองคำสีม่วงเพื่อบังคับไม้เท้าของราชาพร้อมที่จะยิงและหลบหนีหากผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเธอเป็นข้าราชการจริงๆความแข็งแกร่งของเธอก็จะน่ากลัวมากแม้ว่าเรื่องราวจะบอกว่าเธอถูกยกเลิกและเสียชีวิตนอกสุสานบรรพบุรุษของเทียนกงหยวนก็ตามแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวเสมอใครจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขาดพี่ชายเธอกำลังจับตาดูคุณอยู่ในเวลานี้สุนัขทั้งสองตัวสั่นและจับมือกับดวนจีอุดแล้วพร้อมที่จะวิ่งหนีทุกเมื่อลิวจิงนิ่งยังกังวลและน่าซีดและเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเชอใบหน้าของโมจุงเฉินมีศักดิ์ศรีและหน้าผากของเขามีเหงื่อเย็นไหลออกมาเล็กน้อยช่วยพระเจ้าด้วยฉันเราถูกควบคุมขยับไม่ได้อะไรจู่ๆซูก็ประหลาดใจอีกฝ่ายมีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นการยิงของเธอแม้แต่ดินแดนเทพนิยายสีทองที่แข็งแกร่งที่สุดของโมจุนเฉินก็ถูกควบคุมจนตายใช่หรือไม่เดี๋ยวก่อนทำไมคุณไม่รู้สึกถูกควบคุมหรือเคลื่อนไหวอย่างอิสระล่ะเชอร์เซียรันยกมือขึ้นและพบว่าเขาไม่ได้ถูกจำกัดจริงๆส่วนหยวนในเวลานี้เสียงกรีดร้องดังขึ้นข้างหลังเขาฟังดูเหมือนถูกเรียกเข้าหูแปลกมากหนังศีรษะและชาหลังเย็นชาฉันเพิ่งได้สุขาดเครื่องดื่มแก้วใหญ่และจิตใต้สำนึกก็พร้อมที่จะหันหลังให้ไม้กายสิทธิ์แล้วหยิบเทพเจ้าขึ้นมาแล้วเดินไปรอบๆเพื่อพาทุกคนไปวิ่งจู่ๆก็มีสายเข้ามาอีกครั้งลูกของฉันส่วนหยวนลูกของฉัน
ในช่วงเวลาถัดมาเธอมีเงาอยู่ข้างหน้าดวงตาของเขาและเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้เขาถูกมัดด้วยพลังอันทรงพลังลอยมาจากพื้นดินค่อยๆหมุนไปในอากาศและบินไปในอากาศโดยไม่สมัครใจแขนของผู้หญิงในขณะนี้เธอขาดความเขินอายเล็กน้อยเขาเป็นร่างจริงและกอดอยู่ในอ้อมแขนของเขาแม้ว่าเขาจะจำมันได้แล้วแต่ร่างนี้ก็เป็นเพียงการเหลือบมองของจิตวิญญาณและมีเพียงความเย็นชาเท่านั้นที่พาเขามาไม่รู้ทำไมเขามีความอบอุ่นในใจอบอุ่นจนน้ำตาแห่งความสุขนี่คือความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ดูเหมือนเขาจะรู้ว่าความรู้สึกนี้มีชื่อเรียกว่าความรักของแม่ใช่แล้วความรักของแม่สำหรับเชอร์เซียลที่ไม่มีพ่อและไม่มีแม่มาตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับความรักแบบนี้มาก่อนวันนี้ณตอนนี้จู่ๆเขาก็รู้สึกได้ทำไมเป็นไปได้ยังไงฉันเป็นลูกของเธอเธอกลัวมากในใจจนความคิดสับสนทุกชนิดหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาและกลายเป็นเรื่องวุ่นวายอย่างยิ่งเมื่อไรล้อมไปด้วยความรักอันจริงใจของแม่เธอขาดความสามารถในการคิดและเสียหัวใจส่วนหยวนที่รักของฉันเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาแต่คราวนี้เธอไม่รู้สึกไม่สบายใจเลยในทางตรงกันข้ามจู่ๆเขาก็รู้สึกว่าเสียงนั้นอ่อนโยนจะดีและสบายใจมากเหมือนเห็นแม่เพื่อนบ้านเรียกลูกให้กลับบ้านกินข้าวตอนนี้เขารู้สึกถึงเสียงเรียกของแม่จริงๆพระเจ้าความลึกลับของการไม่มีชีวิตของพี่ชายได้รับการแก้ไขเช่นนี้แล้วเขาก็มีนามสกุลส่วนหยวนด้วยเหรอด้านนอกถ้ำสุนัขสองตัวที่ถูกจำกัดด้วยเสรีภาพร้องอุทานอย่างเหลือเชื่อต้วนจิ๋วเต๋อก็ตกตะลึงมากเช่นกันไม่คาดคิดเลยว่าจะมีฉากเช่นนี้มีเพียงโมจุนเฉินเท่านั้นที่สงบและเข้าใจและขมวดคิ้วไม่อายุกระดูกของหลอดนั้นอายุไม่ถึง100ปีด้วยซ้ำถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นนักร้องจริงๆลูกของเธอก็มีอายุอย่างน้อยหมื่นปีแล้วเป็นไปได้ยังไงเป็นผู้ช่วยเหลือเหรอโมปกป้องกฎหมายคุณมันโง่บางทีพวกเขาอาจใช้วิธีลับปล่อยให้ร่างของน้องชายที่หายไปมาช่วยคนรุ่นนี้เริ่มเติบโตสุนัข2ตัวตะโกนโมจุนเฉินเปิดปากของเขาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันท้ายที่สุดแล้ววิธีการที่สุนัขทั้ง2อธิบายไว้ก็อยู่ที่นั่นแล้วหากเธอถูกผนึกและผนึกด้วยกฎลับเป็นครั้งแรกร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตตามธรรมชาติและอายุกระดูกจะไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าผนึกของเขาจะถูกปลดหลังจากผ่านไปหลายหมื่นปีแต่เขาก็จะเหมือนกับเด็กที่เพิ่งเกิดทุกประการความแตกต่างใดๆแต่สิ่งนี้ก็ยังแปลกมากมีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ด้วยเหรอซูพลาดแล้วตีแม่เขาจริงเหรอโมจุนเฉินขมวดคิ้วและรู้สึกอยู่เสมอว่านี่ชั่วร้ายเกินไปเธอเป็นนักร้องจริงๆในเวลานี้หลิวจิงนอนหนิงซึ่งนิ่งเงียบมาเป็นเวลานานจู่ๆก็ชะลอตัวลงและพูดด้วยความหวาดกลัวอย่างยิ่งเธอมองไปที่ผู้หญิงที่ขาดแขนของเธอมันน่าตกใจเพราะรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เหมือนกับภาพของนักบุญที่อยู่ในโทรศัพท์ทุกประการมันเป็นคนคนเดียวกันเฮสุนัข2ตัวและดวนจีอุดหายใจเข้าทันทีหากพวกเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยและแน่นอนว่าเธอเป็นบุตรชายของกวนจุในที่สุดก็เห็นเมฆเห็นพระอาทิตย์เห็นอนาคตที่สดใสด้วยแรงหนุนอันแข็งแกร่งขนาดนี้ใครจะทำได้ในอนาคตสุนัขทั้งสองตัวตื่นเต้นมากฉันพอใจกับชายชรามากและในที่สุดความช่วยเหลือของเฟิงเทียนก็มาถึงต้วนจิ๋วเต๋อก็ยิ้มเช่นกันในเวลานี้ความบกพร่องของเธอได้ค่อยๆคลี่คลายเหตุผลของเขาแล้วเขารู้สึกว่านี่ยังผิดอยู่มากเพราะตัวตนของเขายังคงพิเศษมากประการแรกเขาเป็นนักเดินทางเมื่อเขาเพิ่งผ่านไปร่างกายและวิญญาณของเขาไม่ควรเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ตอนนี้ร่างกายได้รับการปรับรูปร่างใหม่หลายครั้งอาจกล่าวได้ว่ามันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับจิตวิญญาณของเขาเองกล่าวอีกในหนึ่งโพสต์เดิมไม่มีความสัมพันธ์กับเขาตอนนี้เขาคือผู้ขาดจริงแล้วในฐานะบุคคลของโลกจะมีพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ100,000กว่าปีก่อนได้อย่างไรแล้วผู้หญิงคนนี้พึ่งพาอะไรในการระบุว่าตัวเองเป็นลูกของเธอโกรธและเสียสติและสารภาพโรของเธอหรือเปล่าหรือว่าเธอเห็นรูปร่างของตัวเองแล้วยอมรับผิดคนปัญหาคือรูปร่างหน้าตาของฉันไม่เหมือนเดิมเนื่องจากการใช้ความเป็นอมตะแซงทำเป็นว่าง่ายต่อการรองรับผู้สูงอายุจึงไม่ถูกยกเลิกแม้ตอนนี้ยังคงเป็นรูปลักษณ์ของชายชราก็ตามมันยากที่จะทำผิดด้วยตัวเองสร้างชายชรารูปร่างหน้าตาแอร์และลมหายใจทุกด้านทั้งหมดนี้สอดคล้องกับลูกๆของกวนจุจุหรือไม่ความน่าจะเป็นนี้ใหญ่เกินไปและเล็กเกินไปแต่ทำไมความรู้สึกถึงสวยงามขนาดนี้นี่คือความรักของแม่ใช่ไหมความรักของแม่ที่แท้จริงและจริงใจไม่มีอะไรอื่นช่างเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเธอขาดการรักษาความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรากับว่าเขากลายเป็นเด็กและถูกแม่ของเขาจับไว้อย่างแน่นหนาเรากับถูกรายล้อมไปด้วยโลกทั้งใบบูมในเวลานี้มีเสียงอุ้ยอย่างกระทันหันในส่วนลึกของถ้ำโมเมนตัมมหาศาลค่อยๆเติมเต็มเช่นเดียวกับสวรรค์และเทพเจ้าทำให้ทุกอย่างตกตะลึงนี่คืออะไรโมเมนตัมเหนือหลวงจินเซียนผู้ยิ่งใหญ่เซียนหวังหรือเซียนซุนหรือเซียนตี้ต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนด้วยความประหลาดใจทันทีมีตัวผู้หญิงผู้คนไม่ได้รู้สึกถึงแรงผลักดันใดๆเธอปรากฏตัวอย่างเงียบๆและไม่สนใจใดๆและจำกัดเสรีภาพของทุกคนแต่ในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวในส่วนลึกของถ้ำดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอีกตัวกำลังตื่นขึ้นและกำลังจะออกมาแรงผลักดันประเภทนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการมีอยู่ของดาลูโอจิงเซียนและมีแนวโน้มมากที่จะเป็นราชาแห่งนางฟ้าอย่าให้ใครกล้าสาบานในโรงเรียนเทียนกงเป็นสิ่งต้องห้ามทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแห่งศักดิ์ศรีก็ดังก้องอยู่ในถ้ำและหูหนวกตามมาด้วยโมเมนตัมที่น่าประทับใจก็พัดออกไปจากเธอและคนอื่นๆและรู้สึกหดหู่ใจทันทีอย่างไรก็ตามในขณะนี้เงาเสมือนที่มองไม่เห็นก็สายไปจากสายตาของทุกคนกล้าทำร้ายลูกฉันให้ตายเสียงความรุนแรงที่อัดแน่นไปด้วยแก๊สดังขึ้นจากนั้นฉันก็เห็นเงาดาบในส่วนลึกของถ้ำและแรงผลักดันมหาศาลก็หายไปในทันทีครู่ต่อมาเงาเสมือนจริงก็ค่อยๆออกมาจากที่นั่นจริงๆแล้วเป็นชายร่างสูง
เขายังเป็นวิญญาณประสาทสัมผัสทั้ง5ดูคุ้นเคยพี่สาว2คนก็เหมือนกับกวนชูชูพวกเขาไม่มีรูปลักษณ์เลยพวกเขายังมีอยู่ในมือและพวกเขาก็ค่อยๆเข้ามาด้านข้างและชูชูอย่างเป็นทางการกวนจุๆยังคงขาดเชอราวกับว่าเขาหูหนวกในทุกสิ่งและปากของเขาก็กระซิบประโยคเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบซุนหยวนลูกของฉันผู้ชายคนนี้ก็คล้ายกับสถานการณ์ของกวนจุๆเช่นกันยกเว้นว่าเขาพูดซ้ำในปากเพียงวลีกล้าทำร้ายลูกตายเขาค่อยๆเข้ามาดวงตาว่างเปล่าและดูเหมือนจะถูกล็อกไว้แน่นในทันทีที่การขาดเชอดูเหมือนจะสัมผัสถึงความรักของพ่อทางอารมณ์อีกแบบหนึ่งนี่น่าจะเป็นซุนหยวนฉี่ใช่ไหมซูพลาดหัวใจและคิดผิดเล็กน้อยชายคนนั้นยังคงเดินอยู่ฝั่งนี้แต่จู่ๆก็กระพริบตาและปรากฏตัวขึ้นด้านหลังหญิงสาวแมงป่องที่ว่างเปล่าคู่หนึ่งและเธอขาดการเผชิญหน้าชั่วขณะหนึ่งภาพเหตุการณ์ก็เงียบลงเธอไม่มีช่องเปิดใดๆและสุนัขสองตัวที่อยู่นอกถ้ำส่วนดวนจีอุดและคนอื่นๆก็เงียบและไม่กล้าพูดแม้ว่าชายผู้นี้จะเหมือนกับกวนจู่ๆก็ไม่มีท่าทีที่น่าประทับใจแต่การดำรงอยู่ของราชาที่เทียบเคียงได้และแม้แต่ผู้เป็นอมตะเพิ่งหายไปหลังจากการปรากฏตัวของชายคนนั้นจากนั้นมองไปที่มือของมนุษย์ลูกเล่นเกือบทุกคนสามารถเดาได้ 190% แค่ปรมาจารย์แห่งลมหายใจนั้นมันก็ต้องเย็นชาในทางตรงกันข้ามความแข็งแกร่งของชายคนนี้ทรงพลังและน่ากลัวโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ชายคนนั้นค่อยๆ ยื่นมือออกแล้วเช็ดไปที่ศีรษะของเธอตอนนี้เขาไม่พูดซ้ำคำอีกต่อไปแต่กระซิบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลลูกสาวอย่ากลัวเลยโกหกอาการขาดสู้หมา2ตัวต้วนจิ๋วเต๋อลูกสาวทุกคนมองดูเธอและดูหวาดกลัวราศีพิจิกของฉันต้วนจิ๋วเต๋อรู้สึกหวาดกลัวมองมา12ปีไม่รู้ขาดพี่เป็นสาวจีนกระต่ายตัวผู้ทุบตีกระต่ายตัวเมียตาพร่ากระต่ายคู่เดินจากไปอันหนึ่งระบุตัวฉันเป็นตัวผู้และตัวเมียได้สุนัข2ตัวหยุดบทกวีออกมาทันทีคุณ2คนแวะพักมีปัญหาอะไรในเวลานี้ลิวจิงทำให้สุนัข2ตัวตะลึงและดวนจีอุดหงุดหงิดซูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเธอชัดเจนมากกลัวตายชัดๆจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงโมจุงเฉินพยักหน้าเล็กน้อยด้วยคิ้วและทุกคนที่มีสายตาที่ชัดเจนก็เห็นว่าทั้งคู่มีปัญหากับจิตวิญญาณของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเรียกเขาว่าลูกสาวไม่ได้แต่ทางฝั่งก็คอนเฟิร์มทั้งคู่คงยอมรับผิดลูกเป็นสาวแล้วน่าจะเป็นส่วนหลงรองมากแค่ทำไมพวกเขาถึงยอมรับความผิดพลาดจุดนี้มีเพียงแต่โมจุงเฉินเท่านั้นที่สับสนซูยังประหลาดใจอีกด้วยหลังจากที่เอกวนกิกี้พูดคำว่าลูกสาวความบกพร่องของเธอได้ยืนยันโดยพื้นฐานแล้วว่าเอกวนรองกรองเป็นลูกสาวของเขาท้ายที่สุดเขามีความสัมพันธ์บางอย่างกับส่วนหลงรองเหตุผลที่เขาเข้าใจผิดได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะส่วนหยวนซิสเตนเช่ได้รับการติดต่อแล้วไอ้นี่บรรพบุรุษ2คนจริงๆแล้วฉันไม่ใช่ลูกของคุณแต่ฉันพูดโดยใช้ชื่ออะไรสักอย่างมันก็เป็นลูกเขยของคุณเหมือนกันในเวลานี้เธอขาดจิตวิญญาณของชายและหญิงคนนี้เขาหัวเราะช่วงนี้ไม่เจียมตัวก็ไม่ดีเห็นได้ชัดว่าทั้ง2มีพลังในการดำรงอยู่ของความสยองขวัญและพวกเขายังคงอยู่ในอ้อมแขนของพวกเขาหากถูกบังคับให้โหลดซ้ำพวกเขาอาจถูกบีบจนตายในวินาทีถัดไปไม่มีโอกาสเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอขาดประโยคนี้ชายและหญิงก็ไม่หวั่นไหวกวนจุๆยังคงพูดซ้ำวลีเอกวนยวนลูกของฉันส่วนหยวนฉีฉีก็เหมือนกันโดยมักจะมองดูการขาดการสวดมนต์ของซูอยู่เสมอว่าลูกสาวอยากลัวเลยนอนอยู่ที่นี่ดูเหมือนพวกมันจะเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียง2เครื่องโดยไม่มีความสามารถในการคิดอย่างอิสระและพวกมันก็ยังคงเหมือนเดิมส่งผลให้สถานการณ์ค่อนข้างน่าอายเล็กน้อยซูไม่ได้วิ่งเขาไม่วิ่งเขาไม่วิ่งเขายังมีสอตอยเกออะไรอยู่ในมือถ้าเขาอยากวิ่งก็อาจจะมีโอกาสแต่ปัญหาคือเมื่อเขาวิ่งแบบนี้หลิวจิงนอนหนิงและคนอื่นๆที่อยู่นอกถ้ำก็ไม่รู้ไม่มีอันตรายใดๆเขาไม่กล้าเล่นการพนันในจุดนี้ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ดูเหมือนจะไม่มีความรู้ทางจิตวิญญาณเลยหากพวกเขาหนีไปพวกเขาจะโกรธหลิวจิงนอนหนิงและคนอื่นๆและผลที่ตามมาจะร้ายแรงการไม่มีพี่ชายทำตอนนี้เลยเหรอดูเหมือนคุณจะเข้าไปพัวพันกับคนบ้า2คนหรือปล่อยพวกเขาปล่อยเทพไปเหล่าเทพจะกลับไปช่วยเหลือทหารสุนัข2ตัวตะโกนออกไปนอกถ้ำเวลาคุณไผ่ลมไม่เห็นใครฟังเลยเหรอซูขาดคำพูดตอนนี้เขาไม่มีแรงที่จะหลุดพ้นจากความทะเยอทะยานอย่างเป็นทางการบุคคลทั้งหมดถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์เขาขยับไม่ได้เลยถ้าเขาคุยกับคนอื่นเขาจะไม่ฟังสิ่งนี้สามารถทำอะไรได้บ้างด้วยวิธีนี้มันกลืนกินจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อสลายไปอะไรในเวลานี้ทันใดนั้นเสียงที่น่าสงสัยก็ดังขึ้นในส่วนลึกของถ้ำเสียงนี้กระทันหันมากฟังดูเก่ามากแต่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแสดงออกถึงโมเมนตัมที่น่ากลัวอย่างมองไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นการมีอยู่ของหลัวจินเซียนตัวใหญ่สู่ขาดกลุ่มคนตกใจจนแทบจะทุบลูกตาพวกเขาสามารถบอกได้ว่าโมเมนตัมนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโมเมนตัมที่เพิ่งหายไปอย่างกระทันหันมัน2คนกันหมดแน่นอนว่าถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดกลุ่มคนแก่และคนตายทั้งหมดถูกบีบอยู่ข้างในฉันกำลังจะไปแต่โชคดีที่ฉันไม่รีบเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันก็ถูกกินจริงๆและฉันก็ไม่มีกระดูกด้วยซ้ำสุนัขทั้ง2ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีดวนจีอุดก็พยักหน้าเช่นกันจางโกต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นร่างสูงอายุก็ถือมือค่อยๆออกมาจากส่วนลึกของถ้ำชายชรามีผมสีขาวเต็มตัวแต่รูปร่างหน้าตาของเขายังเด็กมากซึ่งสอดคล้องกับคำว่าเหอเฟยถงหอยานในขณะนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดกลัวทันใดนั้นเขาก็หยุดเมื่อเขาเดินไปด้านข้างจ้องมองไปที่เจ้าหน้าที่ชูชูและเอกวนยวนดวงวิญญาณตลอดจนขาดการชูชูอย่างเป็นทางการในอ้อมแขนของเขานี่เป็นยังไงบ้างชายชราตัวสั่นทันทีบูม
ทันใดนั้นไอ้กวนกิกกี้ซึ่งเดิมมองเบาๆว่าเธอไม่มีเวลาจู่ๆก็ถูกฆาตกรรมและหันหลังอย่างรุนแรงและทันใดนั้นก็หันไปจ้องมองชายชราพร้อมกับคำรามอย่างรุนแรงกล้าทำร้ายลูกของฉันตายซะทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นส่วนหยวนฉีหัวก็กลายเป็นเงาเสมือนจริงทันทีและความเร็วของตาเปล่าก็ยากที่จะจดจำบูมชายชราล้มลงกับพื้นทันทีหัวของเขากระแทกพื้นและตะโกนฉันไม่กตัญญูกตัญญูหลีส่วนฉีไปพบบรรพบุรุษเหล่าสาวกไม่มีความอาฆาตพยาบาทใดๆตั้งใจรบกวนบรรพบุรุษรุ่นก่อนแต่ก็ให้อภัยด้วยบาปเพวิญญาณที่ยอดเยี่ยมของส่วนหยวนก็หยุดอยู่ตรงหน้าหลีส่วนฉีนี่ไม่ใช่เพราะคำพูดของลี่เชิงกี้แต่ลี่เชิงกี้ไม่ได้เป็นอันตรายจริงๆโมเมนตัมทั้งหมดยังไม่มาบรรจบกันและส่วนหยวนฉีอยู่ก็หยุดลงตามเขาไปเขาหันไปหาอาการขาดของเธอดวงตาของเขาค่อยๆอ่อนลงและเขายังคงพูดซ้ำคำว่าลูกสาวอย่ากลัวเลยมาอยู่ที่นี่ลูกสาวหลี่ซวนฉีได้ยินชื่อนี้จากนั้นก็มองไปที่เวอร์ชั่นชายชราที่ถืออยู่ในอ้อมแขนของเจ้าหน้าที่ชูชูทันใดนั้นก็ตกตะลึงชายชราที่เป็นชายกึ่งนางฟ้าคนนี้เป็นผู้หญิงเหรอไม่ถูกเห็นอะไรชายชราชื่อหลู่เจินฉันตะโกนใส่ฉันว่าหลู่เอ๋อแต่คุณกลับมองฉันด้วยสายตาแบบนี้ช่วยดูถูกชื่อฉันได้ไหมจู่เธอก็มองดูอดีตในขณะนี้เขากล้าพอที่จะถือว่าชูชูและไอ้กวนกิกกี้อย่างเป็นทางการเป็นแม่สามีไม่มีความกดดันในหัวใจท้ายที่สุดตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับส่วนรงรงเขาตะโกนส่วนหยวนฉีและกวนชูชูแม่สามีของพ่อตาสมเหตุสมผลสุดๆประเด็นก็คือหลังจากประโยคนี้จบกวนชูชูและไอ้กวนยวนกี้ที่อยู่ข้างๆก็ยังไม่ตอบสนองซึ่งทำให้หัวใจของเธอมีความสุขและมีความสุขเช่นเดียวกับการต่อรองราคาครั้งใหญ่ในเวลาเดียวกันชายชรายิ้มและพูดว่าอย่าเข้าใจผิดแก่แล้วกล้าแค่ทำผิดแต่อย่ารังเกียจด้วยฉันไม่รังเกียจที่จะพูดทีหลังฉันจะถามคุณก่อนคุณเพิ่งบอกว่าคุณคือหลี่ซวนฉีเป็นผู้ริเริ่มสถาบันไทยแองกงหรือไม่เชออยู่เฉิงถามเขาได้ทราบสถานการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีความรู้ทางจิตวิญญาณและถือว่าเขาเป็นลูกของตัวเองนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะใช้ประโยชน์จากมันและเหมาะสมที่จะใช้มันไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าผู้ชอบธรรมตั้งแต่แรกเริ่มพวกเขามาที่หลี่ซวนฉีฉันไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะตายดังนั้นมันจึงง่ายใช่ผู้ที่เก่าแก่ที่สุดคือรุ่นแรกของสถาบันไทยแองกงลี่เชิงกี้ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่าลี่เชิงกี้เป็นกล่าวเขาเห็นว่าข้อบกพร่องของเธอนั้นเป็นเพียงกึ่งแดนสวรรค์เท่านั้นโดยบอกว่าคุณทำไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรแต่ให้เขาใส่ใจจริงใจจริงมันเป็นสองวิญญาณที่อยู่รอบๆซูที่ขาดไปยิ่งเห็นก็ยิ่งตกใจหลุมศพบรรพบุรุษของโฮวอซานถูกฝังไว้พร้อมกับรูปปั้นอันยิ่งใหญ่ของวัดเทียนกงนับตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งสถาบันไทยแองกงจนถึงสุสานบรรพบุรุษเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ายังมีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ในสุสานบรรพบุรุษนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงแอลวอร์บอเดียวของจิตวิญญาณแต่วิญญาณนี้ยังคงทรงพลังและน่ากลัวระดับของเส้นซุนอย่างสมบูรณ์ยังใกล้เคียงกับระดับเซียนดีอีกด้วยฉันโอ้คุณไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นประธานของไทยแองกงอะคาเดมี่หรือลี่เชิงกี้ถ้าฉันจำไม่ผิดคุณถูกไล่ออกจากไทยแองกงยวนคุณจะยืมชื่อไทยแองกงยวนได้อย่างไรประตูภูเขาเพิ่งเชอขาดรอยยิ้มที่เย็นชาแต่คราวนี้เขานอนอยู่ในอ้อมแขนของกวนจุๆซึ่งเป็นท่าทางที่เจ้าหญิงถือโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเยาะเย้ยแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่มีแรงผลักดันและแม้แต่ตลกนิดหน่อยอย่างไรก็ตามลี่เชิงกี้ไม่กล้าหัวเราะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินคำพูดของเธอก็เกิดความตกใจอย่างกระทันหันคุณเป็นน้องชายของวิหารแห่งสวรรค์เหรอเขาถามด้วยความประหลาดใจร่างกายของเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นพี่น้องห้าห้าสมัยก่อนผู้เฒ่าควรเป็นนายของเจ้าเมื่อก่อนมีเรื่องมากมายจนเกินไปผู้เฒ่าก็ต้องผนึกตัวเองไม่คิดว่าจะตื่นพระราชวังไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแต่อีกอย่างหนึ่งไทแองกงอะคาเดมีแต่ก็ได้ยินมาว่าไทแองกงอะคาเดมีนี้เป็นโชคลาภของไทแองกงยวนของฉันนี่เป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่จริงๆเชอขาดการเย้ยและหัวเราะต้องมองไปที่ลี่เชิงกี้มีพลังมากและตะโกนลี่เชิงกี้ชายชราถามคุณว่าเกิดอะไรขึ้นกับไทแองกงยวนทำไมมันถึงถูกฆ่าในชั่วข้ามคืนอาจารย์ในขณะนี้ความตกตะลึงจากภายในสุดของลี่เชิงกี้นั้นไม่น่าเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆมีปรมาจารย์อยู่ในโลกจริงๆแม้ว่าบรรพบุรุษจะอ้างว่าปิดผนึกตัวเองเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็เพียงพอที่จะอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นเพียงผู้ฝึกฝนกึ่งนางฟ้าในมุมมองของหลี่ซวนฉีคำอธิบายนี้มักจะแปลกเล็กน้อยเสมอรู้สึกว่าอธิบายเลอะเทอะมากอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเข้าไปในเทียนกงหยวนเขาเป็นเพียงสิทธิต่างชาติในเขตนั้นต่อมาเขาถูกไล่ออกจากกองเพราะว่าเขาได้ทำผิดสำหรับเทียนกงหยวนเขาไม่รู้อะไรมากนักแต่เขามีความรู้สึกที่ดีต่ออาจารย์เมื่อเขาออกจากแผนกเจ้านายของเขายังคงชี้ให้เห็นว่าเขากำลังฝึกซ้อมและเขายังจัดเตรียมพิธีกรรมและหินสวรรค์ทางจิตวิญญาณมากมายให้เขาด้วยพี่น้องของเขายังมาหาเขาเป็นครั้งคราวบางครั้งก็มีประสบการณ์และไม่ลืมที่จะพาเขาไปด้วยเป็นเพราะเหตุนี้ที่ต่อมาเขามีความรู้สึกเช่นนั้นและตั้งชื่อพลังของตัวเองว่าไทแองกงอะคาเดมีเพื่อรำลึกถึงไทแองกงยวนดังนั้นในขณะนี้เธอจึงขาดที่จะอ้างว่าเป็นปรมาจารย์ของลี่เชิงกี้ลี่เชิงกี้ตกใจและมีความสุขเขารู้สึกจริงใจและมีข้อสงสัยบางประการท้ายที่สุดแล้วความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเทียนกงยวนนั้นจำกัดอยู่เพียงรุ่นของเขาเท่านั้นและประวัติศาสตร์ของอดีตก็ไม่ค่อยมีใครรู้เป็นการยากที่จะทราบว่าตัวตนของเธอเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามวิญญาณที่ทรงพลังทั้งสองจากสุสานบรรพบุรุษก็เพียงพอที่จะขจัดความสงสัยนับไม่ถ้วนด็อกเตอร์หลี่ซวนฉีพบบรรพบุรุษแล้วหลังจากอัตราดอกเบี้ยลี่เชิงกี้ก็ขาดเชอฉากนี้ทำให้สุนัขสองตัวอยู่นอกถ้ำและต้นจิ๋วเต๋อหลายคนตะลึงอีกครั้งในทันทีปากของโมจุงเฉินขยับเล็กน้อยและหัวใจของเขาก็ยิ้มมันมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อก่อนไม่คิดผิดวิธีการช่วยเหลือของเธอนั้นช่างไร้ยางอายถึงขีดสุดจริงๆเป็นคำที่สมบูรณ์แบบหลี่ซวนฉีคืออะไร
นี่คือผู้ก่อตั้งไทยแองโกลอะคาเดมี่จริงๆแล้วยังโดนหลอกใช่ไหมแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่นี่ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของกวนจุจุและเอกวนยวนกี้แต่ข้อความนี้สามารถใช้เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อสร้างความสับสนให้กับลี่เฉิงกี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้และหลี่ซวนฉีคราวนี้ไม่มีความไม่พอใจหรืออารมณ์อื่นใดเลยแม้แต่น้อยตามรุ่นพี่ของเขาเขาต้องให้ของขวัญแก่เชอจริงๆแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาไม่สามารถตบหน้าเชอได้ท้ายที่สุดเชอก็เป็นเพียงกึ่งนางฟ้าเท่านั้นหากคุณปฏิบัติตามกฎของซิ่วเซียนยี่เชออาจต้องโทรหาเขาตามลำดับสำหรับรุ่นก่อนอย่างไรก็ตามด้วยความเคารพต่อไทแองกงยวนลี่เชิงกี้ยังคงแหวกแนวเพียงพอที่จะแสดงความภักดีต่อไทแองกงยวนแม้ว่าไทแองกงยวนจะสิ้นสุดลงไปนานแล้วก็ตามจุดนี้ให้เชอขาดความเคารพต่อหมากรุกลี่เอกวนนี้น้ำเสียงของเขาอดไม่ได้ที่จะผ่อนคลายลงมากเขาพูดว่าไม่จำเป็นต้องทำความเคารพเนื่องจากวิหารแห่งสวรรค์ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปฉันจะยังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตเกรงว่าคุณและฉันจะต้องอิจฉาใช่ลี่เฉิงกี้ก็ผ่อนลมหายใจและสงบลงเช่นกันพูดสิทำไมเทียนกงหยวนไม่ทำละเชอเซี่ยวถามลี่เฉิงกี้หลี่ซุนฉียิ้มเล็กน้อยใส่หัวแล้วพูดว่าชิซูอีหลู่เลเวลนามสกุลของฉันคือซูเชอกล่าวว่าเปลือกตาถูกยกขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดซูซี่เอาเรื่องของเทียนกงหยวนอันที่จริงฉันรู้น้อยมากที่ผ่านมาทั้งหมดนี้มาเร็วเกินไปแม้ว่าฉันจะไม่สามารถตอบสนองได้ฉันรู้แค่ว่าฉันตื่นทั้งคืนเท่านั้นลูกศิษย์ทุกคนในนั้นเทียนกงหยวนตายแล้วมีเพียงเจ้าของบ้านเหล่านั้นและคณบดีเท่านั้นที่สูญเสียเส้นทางของพวกเขาแต่ฉันมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงมันควรจะมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างในมันจะเป็นเช่นนี้ลี่เฉิงกี้กล่าวว่าใบหน้าของเขาก็สง่างามเช่นกันทำไมคุณพูดแบบนั้นจู่จู่ซูก็อยากรู้อยากเห็นเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างในจะมีอุบัติเหตุอะไรที่ทำให้ลูกศิษย์ตายหมดและลูกศิษย์ที่อยู่ชั้นบนก็หายตัวไปได้หรือไม่รวมถึงส่วนหลงๆด้วยทำไมมันถึงถูกผนึกและผนึกภายใต้สีทวีปของสีทวีปด้วยหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่เทียนกงหยวนฉันก็เดินทางกลับไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุและอาจารย์ของฉันก็นิสัยเล่นแร่แปรธาตุในวันธรรมดาในเวลานั้นเตาแดนของเขายังคงลุกไม่อยู่แต่ผู้คนก็หายไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาจากไปอย่างดีและถัดจากแดนฟุรานฉันพบว่าชายชราของเขาทิ้งประโยคไว้ออกไปทำไมไม่ทนโอ้เชอพลาดสิ่งนี้และอดไม่ได้ที่จะนั่งสมาธิแค่จากไปทำไมไม่ทนล่ะความหมายของประโยคนี้ค่อนข้างน่าสนใจดังนั้นฉันสามารถสรุปได้ว่าเทียนกงหยวนไม่ได้ถูกข่มเหงและเจ้าของบ้านและคณะบดีทั้งหมดก็ถอนตัวออกไปแล้วและต้องมีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดหลี่ซุนฉีกล่าวอย่างมั่นใจซูเหวยก็พยักหน้าเช่นกันไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อเขาอ้างว่าเขาได้ทำลายไทแองกงหยวนคณะบดีคนปัจจุบันของไทแองกงอะคาเดมี่ก็สามารถยืนหยัดและไม่พอใจด้วยความมั่นใจสิ่งที่กล้าหาญคือไทแองกงอะคาเดมี่รู้มานานแล้วว่าไทแองกงหยวนไม่ได้ถูกทำลายโดยบุคคลภายนอกพี่ซูมีสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรฉันไม่อยากถามในเวลานี้ลี่เฉิงกี้มองไปที่การขาดเชิญและบางคนก็ลังเลเธอลืมตาและหันไปมองคุณบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมพอถามแล้วถามอะไรอีกอยากถามชัดๆแค่ถามอันที่จริงฉันไม่มีความหมายอื่นใดมันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นโดยสิ้นเชิงฉันอยู่ในสุสานบรรพบุรุษมาหลายปีแล้วฉันไม่เคยเห็นบรรพบุรุษของสถาบันไทยแองกงอะคาเดมี่ทำไมพ่อแม่ของคุณถึงตื่นขึ้นหลี่ซุนฉีถามอยู่ข้างในฉันสับสนจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะความรักไม่ถูกต้องเพราะครอบครัวคุณอาจไม่รู้ฉันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่มาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะแม่ชอบอุ้มทุกครั้งที่เห็นอีกเหมือนกับตอนนี้ทั้งนี้ซูไม่มีหน้าไม่มีใจแดงไม่กระโดดสงบและสงบมากแม้ว่าฉันจะละอายใจกับท่าทีของเจ้าหญิงแต่ฉันจะทำอย่างไรได้ขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่นอนรับความรักจากแม่สามีเท่านั้นปรากฏว่าไม่น่าแปลกใจเลยหลี่ซวนฉีได้ยินจู่ๆก็พยักหน้าแล้วพูดต่อถ้าฉันจำไม่ผิดพ่อแม่ของคุณน่าจะจากไปหลายปีแล้วแต่ไม่สามารถทำให้คุณผิดหวังได้ทิ้งความหลงใหลไว้ทันทีที่คุณปรากฏตัวพวกเขารับรู้ลมหายใจของคุณและตื่นขึ้นมาปกป้องคุณทันทีแสดงให้เห็นว่าพวกเขารักคุณอย่างสุดซึ้งน่าอิจฉาและน่าชื่นชมจริงๆหลังจากนั้นใบหน้าของลี่เฉิงกี้แสดงความอิจฉาจริงๆนอกจากความอิจฉาในความรักแบบนี้แล้วยังอิจฉาอีกที่เธอขาดพ่อแม่ที่เข้มแข็งเช่นนี้แม้ว่าจะมีวิญญาณเพียงดวงเดียวที่เต็มไปด้วยความหลงใหลแต่ก็ยังแข็งแกร่งพอที่จะทำให้เขาหายใจไม่ออกแต่เขาพูดแบบนี้เธอไม่มีความสุขเลยและแทบจะอยากจะกระโดดตีเขาด้วยซ้ำอิจฉาอิจฉาผีมีเธอแบบที่พยายามจะจับเธอยังขยับไม่ได้เห็นไหมไม่สาบานหากคุณภาพทางจิตวิทยาของศักดิ์สิทธิ์นี้ยังยากเกินไปฉันก็ละอายใจและเหนื่อยล้าแล้วอะไรทันใดนั้นเธอมองไม่เห็นสิ่งที่คิดไว้อย่างคลุมเครือและดวงตาก็สว่างขึ้นเล็กน้อย